ทุกโลกความธรรมเพื่อสหมิตรทุกโลกครับก็ขอความเจริญในธรรมจะมีแก่ญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายก็เจอกันอีกวันนี้มีอะไรสงสัยฟังมาเยอะแล้วถามก่อนได้วันนี้มีเวลาให้ถามอยากจะถามอะไรถามมาต้องเอาไม้ป่ะต้องใช้ไม้ป่ะถ้าใช้ไม้มาเอาไม้นี้ไปได้คือก็ไม่กล้ามาถามข้างหน้าหรือว่าถ้าถามข้างหลังเดี๋ยวไม่ได้ยินเอาวันนี้มาจัดรายการธรรมะรับอรุณ ตอบตามปัญหาก็บางทีมันเป็นอย่างนั้นนะโยมพอดีปฏิบัติไปแล้วมันก็ติดอยู่นี่แหละไม่รู้จะถามใครแล้วก็มักจะไปถามกันเองพอถามกันเองก็เลยไม่เข้าใจก็เลยสับสนบางทีหลงทางไปก็เยอะก็ถึงบอกว่าผู้ใหม่เนี่ยปฏิบัติแล้วไม่ให้ไปคุยกันเองเพราะแต่ละคนก็ยังไม่แน่นอนยังไม่ถึงจุดไหนแล้วก็กี่คนที่มาเป็นครูบาอาจารย์เขานี่ต้องรู้ชัดเลยนะโยมต้องรู้ตัวจนข้ามตัวเองไปได้นะถ้ายังรู้ตัวเองแค่ตัวเองเนี่ยเวลามันจะพูดมันก็พูดของตัวเองออกไปแสดงตัวก็ยังไม่ใช่นั่นมันละเอียดอ่อนมากธรรมะถ้าปฏิบัติแล้วเนี่ยตัวนี้สำคัญในขั้นช่วงเรียกว่าต่อนี่แหละเราจะไปไม่ไปไปยึดไม่ยึดอยู่อีกเหมือนกันเพราะคำว่าอุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เนี่ยแค่ขันธ์ห้าเนี่ยเรายึดจนเป็นทุกข์ทุกวันเนี่ยจึงต้องหาทางออกแล้วพอปฏิบัติไปแล้วมันก็จะเกิดสภาวะขึ้นอันดับแรกก็ต้องสงบเป็นสมาธิหยุดคิดเป็นสมาธิขึ้นมาพอเป็นสมาธิมันก็ดีใจนะว่าได้สมาธิดีใจไม่กี่ครั้งมันก็ยึดไม่รู้ตัวนี่ก็ยึดไปอีกก็ทุกข์หนักกว่าไหมเพราะแค่ขันห้าธรรมดานี่ก็ทุกข์แล้วทุกวันใช่ไหมพอมีสมาธิมันมีความสุขเราไปยึดเข้าไว้อีกก็อุปทานยึดก็คืออุปทานอีกก็อุปทานใหญ่กว่าเขาอีกนี่ก็เลยทุกข์มากกว่าแต่ไม่ค่อยรู้ตัวตรงเนี้ยจะรู้ตอนที่เรียกว่าไปตำหนิจนเขาตีกลับมาแล้วตำหนิไปตำหนิมาเขาด่าเอานะถึงจะรู้ว่าอ๋อแบบนี้เองคือมันเวลาเป็นสมาธิแล้วมันยึดดีโยมเราคิดว่าได้ละเราดีละพอเราคิดว่าดีทุกเนี่ยมันจิตมันจะเริ่มรู้จักจะเริ่มรู้ความเป็นไปของอารมณ์มันก็ส่งออกไปดูคนอื่นละคนนั้นก็ไม่ถูกคนนี้ก็ไม่ดีไอ้นั่นก็ไม่ใช่กูดีคนเดียวมันจะมารูปเนี่ยเราทำให้เรายึดตรงนี้ผิดๆได้เหมือนกันก็หลงอยู่เยอะนะหลงตรงจุดนี้กันมากกว่าจะละเรื่องของสมาธิได้ก็ไม่ง่ายเพราะนั้นสมาธิไม่ใช่จุดที่จะเป็นไปไม่ใช่จุดแห่งความสำเร็จสมาธิจะเป็นพื้นฐานเรียกว่าเป็นบาดฐานที่จะยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนานั้นส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์จะให้เราทำสงบก่อนอย่างที่ธรรมะเคยกล่าวเสมอว่าสำหรับปุถุชนคนทั่วๆไปอย่างโยมเนี่ยต้องทำมาหากินเนี่ยทำสมาธิได้ถือว่าสุดยอดใช่ไหมเพราะมันต้องเจอกับอารมณ์หลายอารมณ์มันมาทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายแล้วจิตเป็นผู้กระทำการทุกอย่างแล้วมันก็เจอแต่ละวันนี่โอ้โหข้อมูลเยอะแยะเลยอ่ะใช่ไหมมันอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังมันเห็นแล้วมันก็อยากได้ยินแล้วมันก็อยากแล้วมันเป็นอยู่ทั้งวันเลยนั้นข้อมูลมันเยอะทำไงที่จะหยุดมันลงไปได้ทำไงที่จะดับมันให้มันหยุดคิดตรงเนี้ยก็เลยเป็นไปได้ยากแล้วเมื่อไหร่ที่โยมสามารถหยุดคิดได้นั่นแหละถึงได้บอกว่าสุดยอดแต่ถ้าพระเนี่ยสงบเป็นเรื่องธรรมดาต้องรับพระนะเพราะพระแปลว่าเป็นสมณะก็เรียกว่าเป็นสมณะเป็นผู้สงบอยู่แล้วต้องสงบกายวาจาใจงานพระทำสงบเป็นต้องทำเพราะมีเวลานะเพราะมีเวลาด้วยแล้วก็สามารถที่จะต่อเนื่องได้ก็เนี่ยด้วยข้อวัดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านให้ไว้นี่แหละข้อวัดที่ต้องปฏิบัติวัดแปลว่าวัตระคือปฏิบัติเป็นประจำตื่นเช้ามาทำอะไรทำอะไรก็จะทำเนี่ยทำไปเรื่อยทุกวันเปลี่ยนนิสัยเลยโยมจากนิสัยแบบไหนไม่รู้ทำมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นนิสัยใกล้เคียงกันแล้วต้องสวดมนต์ทุกวันต้องนั่งสมาธิทุกวันต้องเดินโยกขมทุกวันต้องยืนยืนเดินนั่งนอนต้องทำแม้กระทั่งรับประทานนี่ก็ต้องทำ
นะท่านจะสอนทุกหมดเลยเพราะนั้นมันเปลี่ยนนิสัยเลยความเคยชินนั่นแหละก็เริ่มเปลี่ยนความเคยชินได้มันเคยชินแบบนี้เท่านั้นเองความเปลี่ยนไปมันเกิดขึ้นแล้วส่วนใหญ่พระเนี่ยได้ตั้งแต่เป็นพระขาวแล้วกันแล้วเพราะตอนนั้นจะตั้งใจกันมากเพราะว่าถ้าไม่ตั้งใจเดี๋ยวเขาไม่ให้บวชมันมีตัวประกันอยู่เพราะนั้นก็เลยตั้งใจแล้วก็เอาจริงเอาจังเนี่ยทำจริงๆก็ได้ผลจริงๆธรรมะเป็นของจริงเพราะนั้นทำจริงๆมันต้องเอาจริงเอาจังกันหน่อยแต่ว่าไม่ถึงกับแบบไปบีบไปคั้นไปเคร่งไปเครียดเกินไปอย่างนี้ก็บีบคั้นตัวเองก็เข้าไม่ถึงเหมือนกันทำเป็นแบบธรรมชาติเลยโยมธรรมชาติเราเคยเป็นยังไงทำอะไรอยู่ยังไงเป็นอยู่อย่างนั้นแหละแต่ทำสติให้มากขึ้นเท่านั้นเองเราจะยืนเดินนั่งนอนดื่มกินพูดคิดขับถ่ายเราต้องเป็นไปอยู่แล้วเป็นประจำเพราะนั้นเมื่อเราเป็นแบบนี้ให้มีสติรู้เท่านั้นนะพยายามรู้ให้มากส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยนั่งอยู่ก็คิดไปเรื่อยเลยใช่ไหมเดินเดินก็คิดยืนอยู่กับที่มันก็คิดแต่นอนก็คิดไปคิดมาไปฝันต่อเป็นเรื่องเวลาเลยคิดเยอะนะมันคิดไม่หยุดงั้นการฝึกสติเนี่ยมันจะมาชิงกันมาแย่งชิงระหว่างตัวปรุงแต่งมันปรุงแต่งนี่มันปรุงตลอดเวลาความคิดนี่แหละคือตัวปรุงแต่งมันปรุงคิดนะแต่นี้คำว่าปรุงแต่งเราก็มาคิดว่าปรุงแต่งความคิดใช่ไหมมันคิดปรุงแต่งแต่จริงๆมันปรุง3อย่างเลยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมัน3กรรมเลยนะกายสังขารก็ปรุงแต่งกายใช่ไหมตื่นขึ้นมาก็ต้องทำไงล้างหน้าแปรงฟันเสื้อผ้าหน้าผมมันก็ปรุงแล้วแต่งไปแล้วแล้วก็เสร็จแล้วก็วจีสังขารก็ปรุงแต่งคำพูดวาจาที่จะใช้พูดจะพูดยังไงแบบไหนมันคิดตั้งเยอะนะโยมกว่าจะพูดออกไปได้ถ้าเราไปดูต้นคิดเห็นเราจะเห็นเลยว่าโอ้โหมันคิดเยอะมากกว่าจะพูดไปได้สักคำสองคำงั้นจริงๆแล้วเราคิดว่ามันพูดไปเลยเพราะว่าเราไม่ทันจิตนี่เร็วมากแล้วก็ปรุงแต่งมโนสังขารปรุงแต่งจิตอีกนึกคิดต่างๆมันก็ปรุงในความคิดนั่นอีกเพราะฉะนั้นความคิดของมนุษย์นี่เยอะตลอดมันปรุงทั้งกายวาจาใจเลยแล้วก็ปรุงทั้ง5ทางที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายโอ้เยอะมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นทำให้มันหยุดคิดมันเลยไม่ง่ายดังนั้นสติท่านมีวิธีการแล้วก็มีอุบายในการฝึกฝนหลายรูปแบบด้วยกันพุทธเจ้าสอนไว้40อย่าง40กองด้วยกันนะเป็นอนุสติ10แล้วอสุภะ10 20แล้วใช่ไหมแล้วก็สติปัฏฐาน4ไม่ใช่แล้วก็มีอะไรอกสิณ10เป็น30แล้วก็อาหารเลตถะปฏิคูณสัญญาอีก1แล้วพรหมวิหาร4เท่าไหร่ละ35แล้วก็มีอะไรธาตุธาตุวัฏฐานจำไม่ค่อยได้แล้วสัญญาไม่เที่ยง มี40อย่างด้วยกันโยมอย่างเราภาวนาพุทโธพุทโธก็เป็นพุทธานุสติธัมโมก็เป็นธัมมานุสติสังโฆก็เป็นสังขารนุสติถ้านึกถึงเทวดาก็เป็นเทวตานุสติก็เป็นนึกถึงทานก็เป็นทานเป็นอนุสติเหมือนกันนึกถึงการให้ของเรานึกศีลก็เป็นศีลานุสตินึกถึงศีลที่เรารักษาที่เรามีอยู่นั้นอย่างที่กล่าวแล้วว่าจริงๆใจหัวใจใหญ่ๆของการปฏิบัติมันอยู่ที่การรักษาศีล นั่นเองจึงมีศีลมีปัญญาแล้วก็มีศีลมีสมาธิแล้วจึงเกิดปัญญาปัญญาเรามี3ระดับอย่างที่เคยกล่าวประจำระดับที่1ก็เรียกว่าสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังจากการได้เห็นได้ยินได้เรียนรู้มาฟังแล้วรู้เรื่องแต่อาจจะยังไม่เข้าใจตัดมาเราก็ใช้สมองเราเนี่ยคิดเป็นจินตามยปัญญาจินตนาการออกไปปรุงแต่งก็เป็นปัญญาของใครของท่านไม่เหมือนกันตรงนี้เป็นขั้นที่2เสร็จแล้วถ้าเรามาทำสติจนกระทั่งหยุดคิดได้เป็นสมาธิไอ้ตรงนี้ก็จะเกิดภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาที่ถูกพัฒนาขึ้นแล้วภาวนามยปัญญานี่จะเป็นปัญญาที่รู้เห็นตามเป็นจริงจะเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้คิดจะแตกต่างกับ2ปัญญานั้น2ปัญญาต้นนี่จะใช้การได้ยินได้ฟังได้เห็นได้ดูมาแล้วก็เอามาคิดพิจารณาเป็นโยนิโสมนสิการละจนกระทั่งละเอียดละอ่อน
แล้วก็จิตสงบแหละพอจิตสงบหยุดคิดปุ๊บอยู่ๆมันคิดขึ้นมานั่นแหละมันจะเป็นปัญญาก็เรียกว่าธรรมะเกิดจะเริ่มต้นจากธรรมะเกิดก่อนจนที่สุดเกิดนู่นรู้นี่รู้ไปรู้มาจนกระทั่งเราไปเกิดนิมิตขึ้นมาก็มี ก็เป็นนิมิตที่เกิดปฏิบัติไปเนี่ยไปเจอนิมิตก็เรียกว่าก็มาถูกทางแล้วนิมิตแปลว่าเครื่องหมายเครื่องหมายที่ทำให้เราได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจก็เกิดขึ้นตั้ง5ทางเหมือนกันนิมิตก็ไม่ใช่ที่เห็นอย่างเดียวทั้งตาเราเห็นหลับตาเนี่ยก็เห็นเป็นนิมิตเป็นเรื่องราวต่างๆเป็นรูปร่างทั้งหูก็ได้ยินเสียงเป็นนิมิตเหมือนกันอาจจะมีเสียงอะไรที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนในชีวิตเป็นเสียงมโหรีก็มีบางทีก็เป็นเสียงพูดเสียงกระซิบที่ข้างหูเหมือนเทวดามาบอกก็จะเป็นลักษณะของนิมิตอีกเหมือนกันถ้าเราไปเชื่อตามก็ติดยึดอยู่ตรงนี้ ตั้งจมูกก็ไปกลิ่นก็เป็นกลิ่นที่ไม่เคยได้กลิ่นมาก่อนโอ้กลิ่นดอกไม้หอมมากไม่เคยมีในโลกมนุษย์อย่างนี้หรือว่ากลิ่นสาบสางเหม็นมากแต่ไม่เห็นตัวไม่รู้อยู่ตรงไหนก็เป็นนิมิตอีกเหมือนกันทางลิ้นก็มีทางลิ้นก็เป็นรสชาติต่างๆเราอาจจะรู้สึกได้ถึงรสชาติที่สัมผัสที่ลิ้นเราซาบซ่านเป็นเหมือนกับรสทิพย์ได้กินของทิพย์อะไรทำนองนั้นก็เป็นนิมิตทั้งหมดเลยทั้ง5ทางเนี่ยเพราะนั้นมาทางกายก็มีก็เป็นนิมิตเหมือนมาอยู่ข้างๆเรามาสัมผัสละเอียดอ่อนสัมผัสของทิพย์ทำนองนี้เพราะฉะนั้นนิมิตเป็น5อย่างแบบนี้แล้วแต่บางท่านก็อาจจะเกิดทั้ง5อย่างบางท่านก็อาจจะเกิดเป็นบางอย่างอย่างเดียว2อย่างก็มีก็แล้วแต่เหตุปัจจัยที่เราทำที่เราฝึกฝนมาได้สะสมบารมีมาดังนั้นนิมิตเกิดเนี่ยท่านบอกว่าให้กำหนดรู้แล้วปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยไปอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องมากในเรื่องของนิมิตอย่างเงี้ยพอเราไปเกี่ยวข้องปุ๊บนิดเดียวพอเอ๊ะอะไรเอ๊ะสงสัยไอ้ตัวสงสัยเนี่ยตัวนำสงสัยอยากจะรู้ให้ชัดอยากจะเคลียร์ในที่สุดพอสงสัยเข้าไปดูอ๋อดูทีนี้ไปเรื่อยเลยโยมแวะเก็บดอกไม้ข้างทางที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกนั่นแหละแวะแบบนี้แหละเข้าไปก็ยึดแล้วตอนนี้โอ้เห็นแล้วตอนนี้นั่งมาหลายโยมก็จะไปเห็นอย่างนั้นนั่งมาหลายก็จะไปเห็นตรงนั้นเข้าถึงนี้สมาธิมาหลายก็จะไปเห็นนี้ตลอดเมื่อที่ไปเห็นนรกสวรรค์ก็เลยเที่ยวนรกเที่ยวสวรรค์เป็นประจำเพลินไปเลยเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นไอ้ตัวนี้ก็ไปติดไม่รู้ตัวแล้วก็เลยมาติ่งต่างว่าเออเราสำเร็จแล้วเราได้เห็นนรกสวรรค์แล้วเราเข้าใจเรารู้หมดเลยเนี่ยตัวนี้มันจะยึดมันจะเป็นลักษณะไม่เชื่อใครละจะยึดมั่นตัวนี้มากอันนี้อันที่หนึ่งนะแต่ถ้าเรารู้แล้วเราก็ไม่ว่ารู้แล้วเราก็ปล่อยเห็นก็ปล่อยได้ยินก็ปล่อยก็ได้ยินก็ปล่อยเพียงแต่รู้สึกว่าได้ยินรู้สึกว่าเห็นแล้วเราก็ปล่อยไปทำใจเฉยๆก็จะข้ามไปได้มาข้ามตัวยึดนี้ไปได้เนี่ยมันก็จะโล่งขึ้นมาในชั้นหนึ่งแล้วแต่ถ้าเรายึดตรงนี้ไว้ตอนนี้มันจะไม่ค่อยเชื่อใครแล้วจิตเนี่ยจะมีอยู่อย่างหนึ่งมันจะมีจิตตำหนิเกิดขึ้นเพราะมันจะส่งไปเห็นไอ้ตัวที่ไม่ถูกต้องแล้วนั่นแหละยึดดีไงโยมก็เรียกว่ายึดดีเราถือว่าดีตอนนี้ถ้าเราข้ามไปได้ต่อไปมันจะเกิดมีแบบแล้ว3ขั้นตอนโยมขั้นที่2นี่จะเป็นพวกโอภาสแสงสว่างบางคนก็ไปข้ามไปโอภาสเลยก็มีบางทีนิมิตทางกายบางทีก็สัมผัสนิดหน่อยแบบไม่ทันรู้สึกก็แค่ผ่านแล้วก็ไปเจอแสงสว่างเลยก็มีบางท่านก็เป็นงั้นเดี๋ยวนั่งอยู่เนี่ยเสียงระยิบระยับข้างๆกายเนี่ยว่าแบบแวบอยู่เรื่อยเลยเราก็ทำใจเฉยๆก็รู้แล้วก็ไปว่าอะไรบางทีก็มีแสงพุ่งออกจากกายเราไปก็มีพุ่งปุ๊บไปเลยวับหนึ่งบางทีก็พุ่งเข้ามาหาเราก็มีบางทีก็เป็นแสงสว่างวาบขึ้นมาตัวหน้าแล้วก็หายไปบางทีเราก็เอ้ยอะไรสงสัยแล้วเพราะเอ้ยอะไรเดี๋ยวทำมาวันหลังเราทำตรงนี้อีกมันก็จะมาให้ดูอีกพอดูอีกเอ้ยไม่ชัดแต่นี่มาอีกเอ้ยชัดแล้วเริ่มมีแบบแปลกๆมาให้เห็นบางทีก็มีแสงมากมายหลายแบบก็ทำให้เกิดเพลินในตรงนี้ยึดติดอีกแล้วนั้นการยึดมันอยู่ที่การตรงนี้เองมันเพลินในอารมณ์สงสัยนั่นแหละตัวเหตุที่พาให้ไปสนใจตรงนี้งั้นถ้าเราไปเพลินอยู่กับเรื่องแสงต่างๆฉันนั่งสว่างแล้วนั่งเมื่อไหร่ก็สว่างทุกทีเลยน่ะติดแล้วตรงเนี้ย
ถ้าคำพูดนี้เกิดขึ้นแสดงว่าติดแล้วเพราะนั้นต้องให้รู้ว่ามันสว่างก็ไม่ว่าไม่สว่างก็ไม่ว่าตัวนี้ตัวใช้ได้ตลอดเส้นทางเลยโยมไม่ว่าเนี่ยเป็นวิปัสสนาด้วยนะเป็นการปล่อยวางด้วยไม่ว่าเนี่ยปล่อยเลยแล้วเข้าสู่เส้นทางของมัชฌิมาด้วยก็ดีก็ไม่ว่าไม่ดีก็ไม่ว่าเรารู้ทั้งดีและไม่ดีแล้วเราก็ไม่ว่างั้นเราจะเห็นเลยว่าทุกคนเนี่ยคิดทั้งดีและไม่ดีอยู่ตลอดเวลาเป็นเหมือนกันหมดเราก็จะไม่เห็นเราก็เป็นเขาก็เป็นมันก็จะเกิดอาการที่เรียกว่าไม่เปรียบเทียบกับใครแล้วมานะทิฏฐิเริ่มคลายออกไปแล้วมานะทิฏฐิเป็นตัวที่ไปเปรียบเทียบมานะ9มันเป็นเหตุให้เกิดมิจฉาทิฏฐิได้เหมือนกันใช่มั้ยความเห็นผิดเพราะนั้นตรงเนี้ยเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครเพราะนั้นปฏิบัติเนี่ยมันคนเดียวดูแต่เราพระพุทธเจ้าให้ดูตัวเราเท่านั้นเองไม่ไปดูใครเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเจอสว่างแล้วเนี่ยถ้าเราทำเฉยๆปุ๊บหนักเข้ามันก็ค่อยๆหายไปมันก็จะเป็นสภาวะที่เราค่อยๆไปว่างว่างไปเรื่อยๆต่อไปอีกหนักๆเข้าพอหยุดคิดปุ๊บมันสงบมันสงบได้นานขึ้นแล้วตอนนี้ถ้าเข้ามาถึงขั้นนี้สงบนานๆสักระยะ5นาที10นาทีเนี่ยอยู่ๆมันก็เกิดคิดขึ้นมาเองนะคิดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นทำให้เราเห็นเลยอ๋อธรรมะพุทธเจ้าเหมือนกับเปิดพระไตรปิฎกขึ้นมาเลยบางทีมีธรรมะตอนแรกๆก็ค่อยๆผุดมาเป็นคำๆก่อนผุดๆนานๆโผล่มาคำนานๆโผล่มาคำนะครับแล้วก็จะเกิดเป็นแบบเริ่มเกิดเป็นประโยคละไอ้ทีนี้ก็พอเดือดปุดปุดปุดตอนนี้ก็เรียกว่าเกิดเป็นเรื่องเป็นราวเลยเกิดขนาดว่ามันรู้ทะลุปูโป่งเลยโยมตรงนี้ไม่น่าเจอถ้าโยมทำไปถึงก็จะเข้าใจตรงนี้อธิบายยากนิดนึงเหมือนกับว่าไปหยิบหนังสือพระไตรปิฎกมาได้เลยโยมเล่มใหญ่ๆมาแล้วก็มองลงไปเฉยๆเนี่ยไม่ได้เปิดนะแล้วก็ดูไปที่หน้าเนี่ยหน้าเท่าไหร่กำหนดไปเลยแล้วมันก็ขึ้นมาเลยเป็นตัวหนังสือขึ้นมาโยมเห็นพอเปิดปุ๊บมันก็ตรงเลยนะอย่างนี้แล้วมันก็จะทำให้เห็นเข้าใจทะลุไปหมดว่าอ๋อธรรมะพุทธเจ้าอยู่ที่เราทั้งหมดมันอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดเลยจิตดวงนี้ดวงเดียวเลยเพราะนั้นตรงนี้ให้เข้ามาสู่สภาวะที่เรียกว่ารู้จิตเห็นจิตละมันก็เกิดธรรมะขึ้นมากมายเป็นญาณรู้ขึ้นมาแล้วถ้าเรารู้ตรงนี้อ๋อเรารู้แล้วสำเร็จแล้วไอ้ตรงนี้วิปัสสนูญาณยึดอีกมันเข้าไปยึดตรงนี้อีกเพลิดเพลินในความรู้ตรงนี้โอ้ตรงไหนนึกไปตรงไหนก็ใช่นึกไปตรงไหนก็ใช่เป็นหมดเลยจะเข้าใจในอภิธรรมได้สามตรงนี้จะเห็นสภาวะของตรงนั้นเลยว่าอภิธรรมเป็นธรรมที่พุทธเจ้าสำเร็จแล้วนะเป็นธรรมที่เกิดจากจิตพุทธเจ้าหลังจากพระองค์สำเร็จแล้วมานั่งพิจารณาในสัปดาห์ที่4ที่สวยวิมุตติสุขงั้นคนที่เข้าไปถึงสภาวะนี้ก็ยังไม่จบแต่เข้าไปถึงแล้วเข้าไปถึงแล้วก็ยึดไงเป็นเราพอยึดเป็นเราแล้วตอนนี้ก็อยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าปัสสนุญาณถามได้ตอบได้หมดเลยรู้หมดอะไรนี่รู้ละเอียดอ่อนโอ้โหดูเหมือนจะเก่งเลยละเก่งเลยแต่เสร็จแล้วกลับกลายเป็นว่ามายึดเอาไว้เป็นเราไงเป็นเรารู้นิดเดียวเองโยมแต่ถ้าเราปล่อยปุ๊บไม่มีเราดับไอ้ความรู้ตัวนี้ลงไปซะรู้ก็ปล่อยรู้แล้วก็ไม่ว่ารู้ก็ไม่ว่ารู้ก็ไม่ว่าจนกระทั่งมันดับไปนะโยมเนี่ยนิโรธตัวเนี้ยพอมันดับปุ๊บตอนนี้มันจะขึ้นมาเป็นสภาวะที่เขาเรียกว่าญาณรู้แต่รู้ปัจจุบันเรานั่งอยู่นี่เหมือนไม่มีอะไรทุกอย่างก็ธรรมดาแต่เมื่อไหร่มีอะไรโผล่มาข้างหน้าเราจะรู้อดีตไปยังไงอนาคตไปยังไงสำหรับไอ้ตรงเนี้ยใครเดินมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราจะรู้ปุ๊บมันรู้เลยเดี๋ยวนั้นเลยเนี่ยญาณรู้จะรู้อย่างนั้นจะรู้แบบไม่ได้คิดมันจะขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นจะรู้ได้ตรงนี้ต้องดับความรู้ทั้งหมดเห็นไหมฮะดับแล้วรู้เพราะอะไรที่เรารู้มาแต่เดิมมันเป็นรู้แบบสัญญามันอยู่ในจิตใต้สำนึกที่เขาเรียกว่าอนุสัยแล้วมันจะออกมาให้เราเห็นแต่แล้วพอเราดับไอ้ตัวความรู้โดยสัญญาแล้วเนี่ยดับสัญญาเขาเรียกว่าสัญญาเวทยิตสัญญาเวทนาที่เรายึดเอาไว้ก็ละตรงนี้ลงไปมันก็เกิดเป็นญาณรู้ขึ้นมาเลยตรงนี้จึงเรียกว่าเป็นวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณจะเกิดลักษณะตรงนี้เพราะฉะนั้นนี่คือสุดท้ายแล้วเขาจะส่งไปตลอดเลยงั้นถ้าเราไปเจอสภาวะนี้ก็ถือว่าเรามาถูกทางแต่ก็ไม่ต้องดีใจไม่ต้องเสียใจถ้าก็ทำใจเฉยๆเหมือนกัน
พอถูกทางแล้วก็โอเคก็เดินไปเลยธรรมดาแต่มันทำใจธรรมดายากใช่ไหมมันไม่เคยเห็นน่ะมันเกิดมาไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเลยแล้วมารู้อย่างนี้ขึ้นมาโอ้โหมันอดที่จะปลื้มใจดีใจไม่ได้แต่ก็ต้องไปเดินเยอะเดินจะช่วยคลายตัวนี้ได้จะทำให้จิตเข้าสู่สภาวะความเป็นกลางแล้วเดินนี่แหละญาณจะเกิดขึ้นตอนเดินเหมือนกันความรู้ต่างๆจะเข้าใจได้สงสัยอะไรถ้าไม่รู้จะถามใครถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ให้ไปเดินถามตัวเองมันจะเกิดเดินไปเดินมาอยู่นี่แหละเดินไปเดินมาสักพักหนึ่งมันก็จะเกิดขึ้นมาเองเดินนี่มันจะคลายตรงนี้เพราะการเดินแก้ปัญหาโลกได้หมดไม่ว่าปัญหาอะไรสามารถแก้ได้ด้วยการเดินนี่เรามักจะนั่งคิดกันนะเราจะไม่เดินคิดกันใช่ไหมมันก็เลยเป็นตรงนี้ในที่สุดแล้วในคำของธรรมจักรมีอยู่คำหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเมื่อปฏิบัติถึงแล้วโดยการพิจารณาอาการรอบสามอาการ12อย่างเมื่อพิจารณาแล้วมันเป็นญาณทั้ง3รอบโยมมีรอบสามมีอาการ12อย่างเมื่อเช้าสวดอยู่จำได้ไหมสงสัยไหมซึ่งมีรอบสามมีอาการ12อย่างยังไม่หมดจดเพียงใดแล้วใช่ไหมก็ยังยืนยันไม่ได้ว่าเป็นพระพุทธเจ้างั้นพระองค์ก็จงพิจารณาจนมันหมดจดเพราะนั้นไอ้สามรอบเนี้ยรอบสามก็มีสามรอบเนี้ยเป็นเรื่องของญาณรู้ทั้งสามรอบแล้วก็รู้อะไรรู้อริยสัจสี่สี่สามสิบสองอาการสิบสองของอริยสัจไอ้รอบที่หนึ่งนี้ท่านเรียกว่าสัจญาณญาณที่ไปรู้สัจจะความจริงของโลกคือการตรัสรู้นี่แหละก็มารู้ว่าอ๋อในโลกนี้มันก็มีทุกข์รู้ที่กายนะทุกกายทุกใจแล้วก็แยกแยะจำแนกออกไปว่าทุกข์มีอะไรบ้างการเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจเป็นทุกข์ประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์พลาดพากจากของรักของเจริญใจก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์นี่พระเจ้าค้นได้ตรงนี้เป็นสัจจะความจริงที่มีอยู่แล้วในโลกแต่พระองค์มาคนพบขึ้นมา นี่เป็นองค์ที่หนึ่งของรอบที่หนึ่งที่สองก็เรียกว่าไปรู้สมุทัยคือเหตุของมันอ้าวแล้วทุกข์พวกนี้มันเกิดมาจากอะไรพระองค์ก็สาวไปหาเหตุอ๋อก็มารู้เหตุที่เกิดจากจิตตรงนี้เองที่มันทยานอยากเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสแล้วเกิดความชอบพอใจยินดีมันก็เกิดอยากจะได้ขึ้นมานี่ก็เรียกว่าอยากในกามคุณทั้งห้าไงก็เรียกว่ากามตัณหาภาษาบาลีเรียกว่ากามตัณหาคือพอใจไปยินดีที่เรามองเพราะในโลกนี้จะเกี่ยวข้องอยู่เรื่องของกามตัณหาเพราะว่าเมื่อตาเห็นเราก็จะชอบใจพอใจก็มาไว้ใกล้ๆเราไปหามาหูได้ยินเสียงอะไรที่เราชอบก็ไปเอามาก็จะเอามาไว้ใช่ไหมก็มาเพลินในอารมณ์พวกนี้จมูกได้กลิ่นหินอะไรที่หอมๆน้ำหอมที่ถูกใจเราก็ไปหามันมาเอามาไว้จะได้กลิ่นนี้บ่อยๆรสชาติเหมือนกันนะอาหารที่รับประทานเข้าไปโอ้อร่อยกินอะไรอร่อยก็จะตามไปกินใช่ไหมก็จะไปหาอยู่เรื่อยนี่คือความเพลินในกามคุณ5เราจะเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นจิตมันก็จะไม่ค่อยเข้ามาสู่การปฏิบัติหรอกเพราะมันเพลิดเพลินอยู่ในโลกอย่างนี้แล้วส่วนใหญ่มักจะเป็นอย่างนี้แหละ จิตอยู่แค่นี้เองงั้นอันที่สองก็เรียกว่าความอยากที่อยากมีอยากเป็นอยากจะมีไอ้นั่นอยากจะมีไอ้นี่อยากจะเป็นไอ้นู่นอยากจะเป็นไอ้นี่อันนี้เป็นภาวะตัณหาอันที่สามก็เรียกว่าอยากไม่ให้มีไม่ให้เป็นไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายไม่อยากทุกข์ก็เป็นวิภาวะตัณหานะไม่อยากจะอยู่แล้วในโลกนี้มองไปตรงไหนก็ทุกข์ทั้งนั้นเลยใช่ไหมเห็นตรงไหนก็ทุกข์ทำอะไรก็ทุกข์โอ้โหพอพิจารณาเขาจริงปฏิบัติไปเป็นวันโอ้วันนู้นก็ทุกข์อันนี้ก็ทุกข์ไม่น่าอยู่เลยโลกนี้ขอไม่เกิดอีกแล้วแต่จริงๆตายเลยก็ดีอะไรเงี้ยโยมมันจะคิดปรุงแต่งไปแล้วอันนี้เป็นแค่วิภวตัณหาเท่านั้นเองก็คือเป็นตัวสุดท้ายของตัณหานั้นนี่คือความเป็นเหตุของทุกข์ทั้งหมดเลยนั่นที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยของตัณหาสามนี่ไอ้พวกก็มาเห็นนี้อันที่3ก็ไม่เห็นการดับของทุกข์ทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วเป็นไงทุกข์กายแบ่งออกได้มีทุกข์กายทุกข์ใจแล้วทุกข์มันดับไปไง
จริงๆเราจะไม่ค่อยเห็นทุกข์เพราะว่าเราอยู่ในโลกทุกวันนี้เราก็เปลี่ยนอิริยาบถไปเรื่อยยืนเดินนั่งนอนทำนู่นขยับนี่เราก็ไม่ได้อยู่กับที่นะพอมาอยู่กับที่เฉยๆเกิดทุกข์แล้วเห็นการบีบคั้นจริงๆทุกข์เป็นสภาวะหนึ่งเป็นการบีบคั้นของสภาวะที่กายถูกกดทับกายก็จะเป็นทุกข์ก่อนตอนแรกแล้วจิตก็เข้าไปทำการจิตก็ไปเสวยอารมณ์นั้นที่ทุกข์แต่ตัวที่เป็นทุกข์เนี่ยก็เป็นอีกสภาวะหนึ่งที่เป็นอารมณ์ของเวทนาที่มันรู้สึกคือเรามองไม่เห็นมันเราคิดว่าเราเนี่ยทุกข์แต่พอเราลองแยกไปดิอะไรตอนนี้ปวดขามันทุกข์ใช่ไหมขามันปวดเราก็มาดูขาทำด้วยอะไรข้างนอกก็เป็นหนังก็ลอกหนังออกมาเห็นเนื้อก็ลอกเนื้อออกมาก็เห็นกระดูกเอ้าแล้วอะไรมันปวดล่ะหนังหรือเนื้อหรือกระดูกมันก็ไม่รู้เรื่องเนาะเราก็มาดูที่ใจเอ๊ะหรือใจไปรับอารมณ์ปวดนี่มาใจมันปวดหรือเปล่าใจก็ไม่รู้มันคิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้เห็นไหมมันเสวยเร็วเราไม่ทันมันไปเสวยอารมณ์ตรงนี้แล้วเรารู้สึกฉะนั้นเราทำไปพิจารณาไปตรงนี้บ่อยๆเข้าเนี่ยมันจะเริ่มเข้ามาในจิตเรารู้เลยว่าเอ๊ะกายก็ส่วนหนึ่งใจก็ส่วนหนึ่งไอ้เวทนาก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นคนละตัวกันแล้วมันจะแยกเห็นให้เราเห็นนี่แยกขันห้าแล้วนั้นเวทนาคือเราสวยความรู้สึกสุขเฉยเนี่ยจริงๆไม่ใช่เราถ้าเรารู้เข้าไปจริงๆเราจะเห็นตรงนี้ว่ามันก็ไม่ใช่เราแล้วมันก็ไม่ใช่มันเป็นสภาวะหนึ่งของมันเท่านั้นที่ถูกบีบคั้นแล้วมันก็เป็นแม้แต่สุขก็ไม่ใช่เรามันก็เป็นสุขเพราะอะไรเพราะทุกข์ดับไปมันก็สุขขึ้นมาให้เราเห็นเอาสุขจริงๆก็ไม่มีก็มีแต่ทุกข์เท่านั้นแหละแต่พอมาทุกข์ดับมันก็เลยเกิดสุขขึ้นมาเรานั่งตรงนี้เราลองดูขั้นที่หนึ่งท่านก็ดูนั่งปุ๊บปวดไหวไหมไม่ไหวก็ให้กำหนดรู้ว่าทุกข์กายทุกข์ใจทุกข์ใจนี่ไม่ทันหรอกแรกก็ทุกข์กายก่อนจะรู้สึกได้ทนไม่ได้ทุกข์แปลว่าทนไม่ได้คำแปลของทุกข์นะทุกข์แปลว่าทนในสภาวะนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อทนไม่ได้ก็ทำไงเราก็รู้สึกได้แล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถก็ขยับจะพอขยับปุ๊บเราก็เปลี่ยนพอเปลี่ยนเสร็จเป็นไงทุกข์ดับไปนี่เห็นทุกข์ขั้นที่หนึ่งนี่การดับของทุกข์ขั้นที่หนึ่งดับเพราะเปลี่ยนอิริยาบถเพราะเราเปลี่ยนเราปฏิบัติกันอยู่ทุกวันเนี่ยบางทีพอเปลี่ยนปุ๊บเราก็เร็วปุ๊บใช่ไหมมันยังติดการสร้างภาพอยู่นั่งนิ่งเลยปวดมองซ้ายมองขวามีใครเห็นไหมไม่มีใครเห็นปุ๊บเปลี่ยนปุ๊บแล้วก็นั่งไหวนั่งนิ่งเลยใช่ป่ะเราก็เลยไม่ได้ตรงนี้เนี่ยหรือไม่บางทีเขาพอปวดปุ๊บก็เอาเลยไม่ทันได้ดูอะไรแล้วก็ทำไปเลยแล้วเราก็ไม่ได้อะไรตรงนี้เนี่ยเสียโอกาสไปเยอะจริงๆแล้วเราจะเห็นการดับของทุกข์แล้วขั้นที่หนึ่งด้วยการค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆขยับช้าๆแล้วลองขยับเปลี่ยนดูทุกข์ก็ดับไปให้เราเห็นเนี่ยเราเห็นการดับของทุกข์แล้วขั้นที่หนึ่งแต่อาจจะหยาบๆเห็นที่กายที่ใจยังไม่ทันนั่นก็ทำต่อไปอย่างนี้แหละถึงเวลาเราก็เปลี่ยนแบบนี้อีกหนักเข้าหนักเข้ามันก็นั่งนานขึ้นนะโยมนานไปจนกระทั่งไม่ต้องเปลี่ยนบางทีนั่งนั่งเอาเปลี่ยนครั้งแรกเรานั่งเปลี่ยนไปกี่ครั้ง1ชั่วโมง5ครั้ง6ครั้งเนาะถัดมาก็เหลือประมาณ 3-4 ครั้งถัดมาก็เหลือ2ครั้งเหลือครั้งเดียวไม่เปลี่ยนเลยแต่นี้1ชั่วโมงนั่งได้ยาวอีตอนนี้แหละมันมาจากไหนความอดทนมาจากความพยายามที่โยมทำประจำเพราะนั้นความเพียรจะเป็นเหตุให้เกิดความอดทนควบคู่กันมาความเพียรความขยันนี่แหละจะทำให้เป็นคนอดทนคนขยันจะอดทนเพราะนั้นคนขี้เกียจไม่ค่อยทนสังเกตดูตรงนี้แล้วคนที่อดทนก็มักจะเป็นคนที่ขยันมันจะคู่กันอยู่เพราะนั้นเราเริ่มทนได้มาได้ไงซึ่งเริ่มต้นเรานั่งทนไม่ได้ใช่ไหมสิบนาทีเราไม่ไหวแล้วแต่ต่อมาเราชั่วโมงหรือนั่งได้แล้วตอนที่จะถึงชั่วโมงเนี่ยมันจะมีสภาวะอีกอันหนึ่งขึ้นมามันจะบีบคั้นมากๆจนเราจะทนไม่ได้แต่เราก็มีวิธีการกุอุบายแล้วแต่เราอาจจะกำหนดรู้กายรู้ใจแล้วก็ปล่อยแล้วก็มาดูลมถ้าเราดูลมอยู่แล้วก็ดูของเราไปก็ทำเป็นไม่สนใจกับมันไม่สนใจจริงๆแต่หลักๆก็สนใจลมความบีบคั้นของทุกเนี่ยทำให้เราหาที่พึ่งและจิตมันจะเร็วเพราะนั้นเมื่อเราดูลมมันก็มาพึ่งลมนี่แหละก็ดูลมไปดูมาจะเห็นลมชัดขึ้นตอนนี้ก็ได้เพราะ
บางทีพอเห็นลมชัดชัดชัดไอ้ตรงนี้มันเราลืมไปอยู่ๆมันก็ข้ามอารมณ์โยมดับไปเองตามธรรมชาติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงก็ดับไปเป็นธรรมดาเพราะนั้นทุกข์หรือสุขก็ดับไปเพราะนั้นเมื่อมันดับไปให้เห็นตรงนี้เขาเรียกว่าข้ามอารมณ์นี่เป็นการดับขั้นที่สองตรงนี้เราจะรู้สึกได้ไอ้ขั้นที่หนึ่งพอเราเปลี่ยนนิบทเรารู้สึกไงผ่อนคลายเบาเนาะอีตอนนี้เราลองมาเปรียบเทียบดูได้ว่าขั้นที่หนึ่งที่เราเปลี่ยนนิบทเอ๊ะมันมีความเบาสบายขึ้นหน่อยแต่เหมือนจะสุขอ่ะก็นั่นแหละก็เป็นสุขเนี่ยขั้นต้นเราก็กำหนดรู้สุขเหมือนกันแต่พอมันข้ามอารมณ์ดิตอนนี้มันกลับรู้สึกแปลกกว่านั้นนี่กายมันจะเบามันจะเย็นว่าตั้งแต่เท้าเนี่ยขึ้นไปถึงศีรษะเลยแล้วกายก็จะเบาจิตใจก็จะเบาสบายขึ้นมานี่ก็ดับขั้นที่สองเพราะนั้นความบีบคั้นที่มากขึ้นทุกข์ที่มากขึ้นเวลาทุกข์ดับไปสุขก็มากขึ้นถ้าทุกข์น้อยๆตอนที่เริ่มต้นเราเปลี่ยนอิริยาบถความสุขก็ไม่มากก็น้อยงั้นในขั้นต้นของการดับทุกข์เนี่ยเปลี่ยนอิริยาบถเราทำให้เราเกิดปัญญาด้วยแล้วทำให้เราเห็นสุขด้วยพอเปลี่ยนปุ๊บพอกำหนดปุ๊บมันหายก็เกิดความสุขขึ้นมาก็ให้กำหนดเหมือนกันว่าสุขกายสุขใจแล้วเราก็ปล่อยแล้วในสภาวะสุขที่เป็นอยู่เนี่ยไม่นานหรอกเดี๋ยวมันจะดับแต่เราไม่ทันรู้ตอนนี้ส่วนมากจะไม่รู้นะมันก็เกิดสุขขึ้นมาแล้วพอสุขมันค่อยๆ คลายจนมันสุขมันดับไปมันจะเกิดแบบกลางๆจิตจะเฉยๆอยู่ชั่วขณะนี่ถ้าเราตามอารมณ์เราได้ตลอดไปเรื่อยๆเราจะเห็นตรงนี้หมดเลยเป็นขั้นตอนปัญญาก็เกิดขึ้นได้จะให้รู้เลยว่าอ๋อเพราะอิริบทบังทุกเราเลยไม่รู้ทุกในชีวิตประจำวันก็เราเปลี่ยนอิริบทไปเรื่อยไปมาๆอย่างเงี้ยแต่พอขั้นข้ามอารมณ์ไปแล้วเนี่ยโยมจะเห็นความสุขที่มากขึ้นนะมันจะมากขึ้นแหละตอนเนี้ยมันข้ามอารมณ์ไปแล้วมันจะเบามันจะโปร่งมันจะโล่งเลยนี่เป็นขั้นที่สองของการดับทุกข์ส่วนขั้นที่สามก็มาดับที่จิตตอนนี้มันเริ่มมีกำลังแล้วพอเริ่มหยุดพอเริ่มข้ามอารมณ์ไปได้บ้างเนี่ยการหยุดคิดก็เริ่มมีแล้วละหยุดชั่วขณะเป็นขณิกะขณิกะชั่วขณะแล้วก็คิดชั่วขณะแล้วก็คิดเหมือนบางทีเราอาจจะวูบแล้วก็มาใหม่แล้วจะรู้สึกเหมือนวูบว่างๆแล้วก็เอาเริ่มคิดโน่นคิดนี่อีกแล้วเอาพุทโธต่อหรือบางทีก็ดูลมต่อของเราไปทำอะไรทำจุดนั้นตั้งมั่นไว้อย่างเดียวพยายามทำอย่างเดียวไว้เรื่อยๆไปพอเราเริ่มดูใหม่อีกทีตอนนี้ดูไปดูมามันเริ่มใกล้ๆจะสงบอีกแล้วอยู่ๆมันคิดขึ้นมาจากไหนก็ไม่รู้โยมคิดมาตั้งแต่มันเป็นสิบปีแล้วก็มันก็เอาออกมาคิดให้เราเป็นเรื่องเป็นราวเลยให้เราเห็นปุ๊บปุ๊บจิตตอนนี้จะรู้สึกเหมือนจะรำคาญเพราะเราอยากจะสงบไอ้ตัวอยากมันก็ยังบีบบังคับให้เราตรงนี้อยู่นั่นเราทำใจเฉยๆแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นเราก็ดูทำใจเฉยๆแล้วก็นั่งดูมันก็ดูที่ว่าจิตมีคิดอะไรคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดอดีตก็รู้ก็ไม่ว่าคิดอนาคตก็รู้ก็ไม่ว่านี่เราเริ่มเข้าไปสู่โหมดของการรู้จิตเห็นจิตแล้วจะเห็นการเกิดดับของจิตที่คิดขึ้นมาจิตคิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้มันก็ดับไปในขั้นต้นมันไม่ดับหรอกแต่เราปล่อยมันเลยไม่ดับหรือไม่ดับเราก็ปล่อยไปแล้วไม่สนใจไว้ใหม่ๆก็ทำกันไปก่อนปล่อยไปปล่อยมาตั้งหนักเข้าพอมันเกิดขึ้นกำหนดรู้มันดับให้เราเห็นเลยเราจะเห็นการดับแล้วตรงนี้นิโรธนี่ตัวสุดท้ายมันก็จะเห็นการเกิดดับของจิตจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ดับไปเกิดดับเกิดดับต่อเนื่องสักระยะหนึ่งแล้วแต่ของใครของท่านไม่เหมือนกันพอถึงระยะหนึ่งมันจะเกิดสว่างขึ้นมาแล้วตอนนี้วาบขึ้นมาเลยนี่คือนิโรธตัวสุดท้ายดับที่จิตจะทำให้แจ้งให้สว่างที่พระองค์บอกนั่นแหละพระองค์ก็ไปเห็นตัวนี้แล้วสุดท้ายก็อมักองแปดพระองค์ก็เห็นว่ากำลังปฏิบัติอยู่เนี่ยพระองค์กำลังเดินทางนี้ต้องอยู่ไอ้ทางที่เดินนี้มันประกอบไปด้วยปัญญาอย่างที่บอกแล้วขั้นต้นคือจินตาไอ้สุตตมยปัญญากับจินตามยปัญญามาทำให้มีความเห็นถูกได้สัมมาทิฏฐิก็ทำให้มีความคิดถูกสัมมาสังกัปโปแล้วก็ที่ปฏิบัติอยู่นี่เจตนามันงดเว้นไม่ประสลายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นอยู่จิตมันไม่เบียดเบียนเพราะฉะนั้นมันก็มีสัมมาวาจาไม่เบียดเบียนสัมมากัมมันโตการงานไม่เบียดเบียนสัมมาชีโวเลี้ยงชีพไม่เบียดเบียนนี่เป็นเรื่องของศีลละสุดท้ายเราที่ทำอยู่นี้ท่านทำฝึกสติด้วยความเพียรเป็นพยายามก็ทำฝึกสติอยู่ต่อเนื่องมีสติรู้ต่อเนื่องไปเรื่อย
ในที่สุดมันหยุดคิดก็เป็นสัมมาสมาธิก็มาเห็นช่องทางนี่คือเส้นทางทางสายนี้แหละที่จะไปพ้นทุกข์ได้นั้นพระองค์ดูรอบที่หนึ่งเห็นสี่อย่างนี้เห็นทุกข์เห็นสมุทัยเห็นนิโรธเห็นมรรคมรรคคือทางนั้นนี่เขาเรียกว่าเป็นสัจจญาณญาณแห่งความจริงที่เป็นสัจจความจริงที่มีอยู่แล้วในโลกไม่มีใครรู้จนพระเจ้าอุบัติขึ้นมาถึงมาตรัสรู้รู้ตรงนี้ขึ้นมานะจริงๆทุกข์มีอยู่แล้วสมุทัยมีอยู่แล้วการดับของทุกข์ก็มีอยู่แล้วแล้วก็มรรคคือทางที่จะดับทุกข์ก็มีอยู่แล้วแต่ไม่มีใครสามารถเพราะพลังบารมีไม่พอคนที่สร้างบารมีมาเพื่อเป็นพระเจ้าแล้วจึงจะเข้ามาสู่สภาวะนี้ขึ้นมาจริงๆพระองค์รู้ตรงนี้ตั้งแต่เริ่มอายุได้7ขวบตอนนั้นไปแลกนาขวัญกับพระราชบิดาพอไปปุ๊บเขาก็มีแม่พี่เลี้ยงไปด้วยไงก็ไปนั่งอยู่โคนต้นว่านั่งอยู่ก็นั่งพักร่มมาแหละแต่ก็พอดีเกิดเจียวจ้าขึ้นมาเขากำลังแลกนาขวัญแล้วกำลังไถนาไถๆอยู่ก็เกิดมีเสียงเป็นตื่นเต้นกันเจียวจ้าไปหมดนั้นพี่เลี้ยงที่มาด้วยก็อยากจะไปเห็นว่าเขามีอะไรกันเขาเกิดอะไรขึ้นมันตื่นเต้นเรื่องอะไรกันก็อยากจะไปดูพอไปดูก็ไปรู้ว่าไอ้ตอนเขาไถนาอยู่โยมไถอยู่เงี้ยมันไปสะดุดติดมันไปถ่ายไปไม่ได้พอไปติดทำไงก็ขุดตรงนี้ออกไปหันไปอีกหน่อยก็ติดหันไปไหนก็ติดก็เลยขุดตรงนี้ลงไปพอขุดไปเจอทองทองคำเลยเกิดตื่นเต้นกันเสียงเจียวจ้าหมดนี่ไงเป็นขุมทองที่เกิดขึ้นพร้อมพระเจ้าเกิดเจ้าชายสิทธัตถะเกิดนี่เมื่อประสูติใหม่ๆนี่เกิดขุมทองทั้งสี่เลยนะก็เรียกเกิดพร้อมพระองค์เป็นสหชาติสหชาติที่มีอยู่8อย่างด้วยกันก็ขุมทองนี่เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันก็เกิดเป็นขุมทองขึ้นมาพี่เลี้ยงจะไปพระองค์ก็เลยก็ไปเถอะเราจะนั่งอยู่ตรงนี้ก็เลยนั่งกำหนดนั่งกำหนดนี่คือความเป็นพระเจ้าที่เกิดขึ้นมาเองนะจริงๆพระองค์ได้ตั้งแต่ตรงนี้แล้วแต่มันยังไม่ใช่เวลาเวลามันยังไม่ถึงยังคลิกไปไม่ถึงจะต้องสมควรแก่เวลาสมควรแก่อายุตรงนั้นพอดีใช่ไหมกรรมเนี่ยมันจัดสรรอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นจะไม่สำเร็จตอนนั้นแต่ว่ามีเขาเงื่อนเขาหรือว่าเหตุที่ให้เป็นอย่างนั้นแล้วแล้วก็พระองค์ก็เลยมานั่งนั่งทำอะไรนั่งสงบเฉยๆแล้วก็ดูลมหายใจดูลมหายใจเข้าออกเฉยๆนี่แหละก็ดูไปธรรมดาโดยที่มันไม่ได้คิดอย่างอื่นอะไรเพียงแต่จะนั่งแล้วก็จะดูลมหายใจเห็นไหมนี่คือพระโพธิสัตว์มหาบุรุษที่สร้างบารมีมาแล้วก็สะสมมาแล้วเนี่ยจิตมันก็เคยกระทำมาแล้วมันก็มีแล้วหนทางที่จะตรัสรู้ขององค์ก็คือลมหายใจนี่เองสุดท้ายพระองค์จะมาตรัสรู้เรื่องการมาดูลมหายใจเรียกว่าอานาปานสติดังนั้นเมื่อมาดูลมไปตอนนั้นอายุ7ขวบนั่งไปนั่งมาอยู่ๆดูลมเฉยๆโยมลงดูเฉยๆแบบไม่มีจิตเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยไม่ต้องอยากสงบหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปรู้อะไรแล้วมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันแต่จะดูเฉยๆนี่แหละดูที่ลมมันจะเข้าไปยังไงมันจะออกยังไงจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวๆโยมสงบเลยตอนนี้เรามีตัวแทรกอยู่ตลอดมีอยากจะสงบอยากจะนิ่งอยากจะว่างมันเป็นตัวนี้อยู่มันเป็นตัวเหตุของทุกข์เนี่ยมันเลยเข้าไปไม่ได้งั้นถ้าเป็นธรรมชาติปล่อยธรรมดางั้นเมื่อพระองค์มองเห็นปุ๊บตรงนี้ก็เข้าฌานเลยนะแต่เสร็จแล้วก็ก่อนจะเป็นตรงนั้นก่อนจะเข้าฌานอยู่ระยะหนึ่งพระองค์ก็ไม่เห็นก่อนนั่งมองแล้วก็หลับตาจิตก็เริ่มจะสงบแล้วก็เลยอยู่ๆก็ลืมตาขึ้นมาครั้งนึงก่อนพอลืมตาปุ๊บก็มองเห็นตรงหน้าพอดีเลยเห็นกบตัวหนึ่งมันนั่งอยู่กบก็นั่งเฉยๆพวกก็มองไปที่ตัวมันมองแบบไม่ได้คิดไม่ได้มีความคิดอะไรทั้งนั้นมองไปเฉยๆแต่อยู่ๆก็มีแมลงตัวหนึ่งก็บินมาบินวนไปวนมารอบๆกบเนี่ยบินไปบินมาแล้วก็อยู่ๆดีๆกบก็แลบลิ้นแผลบก็เอาแมลงกินเข้าไปกินแมลงเสร็จเรียบร้อยพวกก็เห็นปุ๊บก็ไหวนิดหน่อยขณะที่กบกินแมลงปุ๊บไอ้งูไม่รู้มาจากไหนก็งาบกบเข้าไปก็ขยอกเข้าไปแล้วเข้าไปเรื่อยเข้าไปเรื่อยจึงเข้าไปในท้องแล้วขณะที่งูกำลังเอากบเข้าท้องไปเรื่อยเนี่ยก็ขยอกไปเรื่อยไอ้เหยี่ยวไม่รู้บินมาจากไหนก็โฉบเอางูฟู่ไปเลยพระองค์ก็ทรงสลดพระทัยว่าอ๋อสัตว์โลกเกิดมาเบียดเบียนกันเนาะทำยังไงทำจะไหนหนอจะทำให้สัตว์ไม่เบียดเบียนกัน
นี่เป็นตัวศีลเลยโยมเป็นเจตนาของศีลแล้วทำไงจะไม่เบียดเบียนใครเนี่ยสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยใช่ไหมคนที่มีกำลังกว่าก็รังแกคนที่อ่อนแอกว่าก็จะเป็นอย่างนี้มาเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นตรงนี้ปุ๊บจิตเกิดอาการสลดพระองค์ก็เลยปลงลงที่จิตแล้วก็หลับตานึกถึงลมหายใจเข้าออกจนกระทั่งจิตสงบเข้าฌานที่หนึ่งเข้าฌานนั่งก็นั่งสงบได้นานเลยตอนนี้นั่งนิ่งอยู่นะก็มีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาตอนนี้อยู่สภาวะของเอกคตาได้ฌานที่หนึ่งแล้วนั้นขณะที่นั่งอยู่อย่างเงี้ยธรรมชาติของแดดใช่ไหมต้นไม้อยู่อย่างเงี้ยพอแดดตอนเช้าก็ขึ้นทางนี้ไอ้เงาก็ไปทางนี้ตอนเที่ยงก็ตรงเงาก็จะตรงพอดีตอนที่นั่งอยู่ประมาณนั้นแต่ตอนนี้บ่ายคลอยไปแล้วแดดจะต้องไปเงาจะไปทางนี้แต่ปรากฏว่าเงาไม่ไปทั้งที่แดดบ่ายไปคลอยไปงี้เงาก็ยังคุมร่างพระราชกุมารอยู่นั่นแหละพ่อก็เสร็จจากการแลกนาขวัญพอดีกลับเข้ามาก็ไม่เห็นเขาก็เลยแปลกใจเกิดอัศจรรย์เห็นอัศจรรย์ขึ้นมาของต้นไม้ที่เงาต้นไม้เนี่ยมันไม่ไปแต่มันบังตรงนี้อยู่ก็กราบลูกโอ้เห็นอัศจรรย์ว่าลูกเป็นคนมีบุญจริงๆก็เลยกราบลูกเป็นครั้งที่สองครั้งที่หนึ่งตอนที่ดาบทมาเยี่ยมใช่ไหมแล้วดาบทลงไปกราบเสร็จแล้วท่านก็เลยพระองค์ก็กราบด้วยครั้งที่หนึ่งเพราะนับถือฤาษีองค์นี้อยู่อันนี้ครั้งที่สองเพราะฉะนั้นนี่คือถ้าเราวิเคราะห์จริงๆแล้วมองพิจารณาแล้วเราจะเห็นว่าพระเจ้าเห็นแล้วตรงนี้นะเข้าใจในทุกสมุทัยนิโรธมรรคแล้วตรงนี้เห็นชัดเจนแล้วก็เข้าถึงสภาวะความสงบมาแล้วแค่ยันแค่ปฐมฌานฌานที่หนึ่งเท่านั้นเองแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้ทรงกระทำอีกเพราะว่าพอกลับไปแล้วก็เหมือนกันวัยเด็กก็เล่นกันตามภาษาเด็กไปนั่นแหละก็เรียนวิชาต่างๆไปพระเจ้าเรียนตั้ง18ศาสตร์ด้วยกันวิชาทั้งโลกที่มีทั้งหมดทรงไปเรียนที่ตักศิลาก็เรียนรู้ได้หมดเลยเป็นความเป็นผู้ที่ฉลาดปราดเปรื่องผู้มีความอดทนฉลาดจิตใจดีเพราะนั้นก็สามารถเรียนรู้อะไรได้ทั้งหมดไปเรียนรู้แล้วก็เก่งด้วยในที่สุดแล้วพอครบอายุ16ปีพระบรมราชบิดาก็เลยเห็นทีไม่ดีแน่มาถ้าปล่อยไว้อย่างนี้เดี๋ยวกุมารน้อยคงจะออกไปบวชแน่ๆก็เลยให้แต่งงานนะก็หาคู่มาให้คือพระนางพิมพาก็เลยมาแต่งงานอยู่งั้นก็เลยพอแต่งงานปุ๊บตอนนี้ก็เลยอยู่ตรงนี้แหละเพลินอยู่ในความสุขแล้วในกามคุณทั้ง5ก็เพลินในอารมณ์เนี้ยเพราะนั้นชีวิตของคนโสดมีโอกาสเยอะกว่าใช่ไหมแต่ชีวิตแต่งงานนี่ยากแล้วความรับผิดชอบมันเริ่มแล้วขันห้าของเราคนเดียวก็ทุกข์เป็นของหนักเนื้อแล้วใช่ไหมมาเจออีก5ขันผสมกันมาเป็น10แล้วนี่ก็ทุกข์เยอะแล้วในที่สุดไปมาไม่นานก็โผล่มาอีก5ขันโยมมีลูก1ลูก2ลูก3ก็เกิดปัญหาแต่ละอย่างทั่วไปหมดทำไมล่ะเสียงหายเหรอจะกลับมาก็แบบเนี้ยหัวเข่ามันเป็นปัญหาตอนที่นั่งปิดผ้าตรงนี้แหละเดินไม่ได้มาพักแล้วโชคดียังบุญช่วยอีกเลยก็หายแต่พอนั่งนานๆไม่ได้แต่ถ้านั่งก็สมาธิได้นี่แหละร่างกายเป็นรังของโลกมีเป็นรัง32รังนี่อยู่ไม่ใช่32โลกนะขั้นเราที่2นี่32รังกี่ดูกี่โลก1รังเยอะนะนี่แหละก็เรียกว่านี่คือรอบที่1ที่พระองค์ไปเห็นรอบที่1เป็นสัจจญาณเป็นญาณที่ไปรู้ไปเห็นรู้ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคพอรอบที่2ไปเห็นอะไรก็เรียกว่าเป็นกิจญาณญาณที่เกี่ยวข้องกับกิจที่ต้องทำทุกข์พอก็พิจารณาว่าทุกข์มันเป็นผลที่เกิดขึ้นแล้วที่ตัตตรู้นี่เป็นเหตุเป็นผล2คู่กันทุกข์เป็นเหตุขออภัยทุกข์เป็นผลสมุทัยเป็นเหตุนิโรธเป็นผลแล้วก็มรรคเป็นเหตุเพราะนั้นทุกข์มันเป็นผลที่เกิดขึ้นแล้วมันทุกข์แล้วอะแก้ไขไม่ได้เ
เรารู้สึกแล้วใช่ไหมว่าเราทุกข์แล้วเวลาทุกข์รู้ไหมหรือทุกข์ก็ไม่รู้รู้ป่ะเวลาทุกข์รู้ป่ะเวลาใจเป็นทุกข์รู้ไหมว่าทุกข์เรื่องอะไรรู้เนาะเวลากายเป็นทุกข์นี่มันปวดเมื่อยหรือมันเป็นยังไงก็รู้ก็คันก็ทุกข์เนี่ยใช่ไหมรู้ก็มันเกิดแล้วแล้วเราจะไปแก้มันไงมันเป็นทุกข์ไปแล้วท่านบอกว่าให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราถึงจะเข้าไปทันสภาวะจริงที่ว่ามันทุกข์เพราะอะไรมันเกิดทุกข์ยังไงดังนั้นการกำหนดรู้ด้วยปัญญาที่แต่มาบอกบ่อยๆก็คือมันนึกรู้ตั้งแต่ที่สะไปเท้าเนี่ยกำหนดรู้เหมือนก็รู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยพลึบรู้ตัวพร้อมไปเฉยอย่างนี้แหละไม่ใช่รู้แบบนึกไล่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 ไปนะนึกแบบนี้คือกำหนดอิริยาบถเริ่มต้นที่เราจะนั่งเราจะยืนเราจะเดินให้กำหนดเลื่อนไล่ไล่แบบนี้แต่ถ้าก็นึกรู้เนี่ยก็นึกกายพลึบแล้วก็มาดูที่ใจแล้วก็ปล่อยเหมือนก็รู้กายปล่อยรู้ใจแล้วก็ปล่อยรู้แบบนี้แหละนี่ก็เรียกกำหนดรู้ด้วยปัญญาการกำหนดรู้แบบเนี้ยทำไว้บ่อยๆเข้ามันเกิดความชำนาญหนักๆเข้ามันเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมารู้กายรู้ใจละอารมณ์ได้หรือว่ารู้ไปรู้มาหนักๆเข้ามันจะแยกกายแยกจิตได้โยมต้องทดลองดูเราจะเห็นลองทำดูสัก7วันจะมีผลไหมถ้าพอมีผลทำต่อไปอีกสักเดือนแล้วจะรู้สภาวะได้จะเห็นเลยว่าตอนที่เราป่วยเราจะเห็นชัดคือเวลากายป่วยใจจะไม่ป่วยด้วยใจนี่จะสวยอารมณ์เร็วมากเพราะฉะนั้นเราแยกกายแยกจิตด้วยเนี่ยเขาเรียกว่าแยกกายแยกจิตหลวงพ่อท่านบอกแต่ด้วยความเป็นจริงกำหนดรู้เห็นไหมกำหนดเข้าไปจะเห็นกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงเนี่ยการแยกจริงๆเมื่อเราทุกข์เนี่ยจิตเรามันจะคิดว่ามันเป็นก้อนเดียวมันเป็นก้อนทุกข์ก้อนเดียวเลยเราเนี่ยเป็นตัวที่เกิดทุกข์กับเรามันเป็นก้อนอย่างนั้นแต่เมื่อเรากำหนดรู้กายรู้ใจเราจะรู้ละทุกกายก็อย่างหนึ่งทุกใจก็อย่างหนึ่งจึงแบ่งเวทนาเป็นห้าไงถ้าสุขกายก็เรียกอะไรสุขเวทนาถ้าทุกกายล่ะก็เป็นทุกขเวทนาถ้าสุขใจล่ะก็เป็นโสมนัสเวทนาถ้าทุกใจก็เป็นโทมนัสเวทนาถ้าไม่สุขไม่ทุกข์ก็อุเบกขาเวทนาเพราะนั้นเวทนามี5มันก็จะแยกละกายกับใจมันจะแยกของตัวเวทนานั้นเมื่อเรากำหนดรู้บ่อยๆเข้าเนี่ยตอนเนี้ยมันจะเกิดความชำนาญจนชำนาญหนักๆเข้าเนี่ยกายป่วยใจไม่ป่วยได้มันแยกตรงนี้ให้ถ้าแยกตรงนี้ได้ถือว่าสุดยอดต้องการเป็นมนุษย์แล้วเพราะว่าเวลาจะตายมันจะมาใช้ตอนนั้นแหละเราจะแยกกายแยกจิตออกจากกันได้แล้วจิตนี่จะออกไปสู่ที่ที่เราสะสมเอาไว้นั่นแหละถ้าไม่งั้นแล้วก็มันจะทุรนทุรายจิตจะไปเสวยความทุกข์ในกายอยู่เรื่อยเวทนากายนี่แรงมากเวลาจะตายนี่เกือบตายนะแต่ยังไม่ตายแม่เกือบตายปวดหัวเกือบตายเลยแต่ยังไม่ตายนะก็หนักแล้วใช่ไหมแล้วถ้าปวดกระทั่งมันตายล่ะมันจะหนักแค่ไหนมันเยอะมากเราก็ให้กำหนดตรงนี้ไว้เนี่ยเราจะเป็นประโยชน์เวลาถึงเวลาจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยนะไม่รู้จะพึ่งอะไรเลยพระพุทธธรรมประสงค์ก็นึกไม่ออกหรือจะนึกออกก็ไม่รู้จะพึ่งยังไงจะพึ่งตรงนี้แหละตรงที่เราฝึกสติเอาไว้ที่กายนี่แหละในที่สุดก็กำหนดรู้กายใจแล้วก็มาที่ลมเหมือนกับกายก็ปล่อยดูใจก็ปล่อยแล้วก็มาตั้งมั่นที่ลมที่เราดูกายใจลมถ้ามันมีความบีบคั้นมากก็เร็วขึ้นกายใจลมกายใจลมกายใจลมอย่างเงี้ยนะเข้านะก็มันจะอยู่แต่ลมกับลมกับลมกับลมแล้วตั้งมั่นที่ลมอันนี้เขาเรียกว่าควบคุมได้ถ้าเราคุมลมได้ก็ถือว่าโอเคตรงนี้เราทำเดี๋ยวเราจะทดลองทำทดลองตรงนี้ทดลองตรงนั้นเราจะเริ่มพัฒนาความรู้ความเข้าใจขึ้นมาเองด้วยตัวเองนี่แหละถ้าไปฟังแล้วเดี๋ยวสับสนงงอีกอันนี้ในรอบที่สองนี่ท่านบอกว่าทุกข์เป็นผลที่เกิดขึ้นแล้ววิธีปฏิบัติคือกำหนดรู้ด้วยปัญญาก็กำหนดรู้ทุกกายทุกใจเนี่ยด้วยปัญญาก็จะเกิดปัญญาอันที่สองสมุทัยเป็นเหตุของทุกข์ความทะยานอยากของใจนะอยากและไม่อยากท่านบอกให้ละข้อนี้เสียไม่ไปส่งเสริมมันใช่ไหมเวลารักก็รักมากเลย
ใช่ไหมก็เลยไปส่งเสริมสมุทัยเวลาเกลียดก็เกลียดมากอาฆาตพยาบาทผูกใจเจ็บระยะยาวอันเนี้ยก็เรียกว่าไปส่งเสริมมันเพราะฉะนั้นเมื่อเราละพวกนี้ลงไปได้เนี่ยค่อยๆขัดเกลาลงไปละมันให้เบาบางในที่สุดเมื่อละความอยากได้ไอ้ทุกข์ก็ดับไปนะตรงนี้นิกิจที่ต้องทำคือละข้อนี้เสียข้อที่สามก็เรียกว่านิโรธการดับของทุกข์ท่านบอกว่าทำให้แจ้งให้สว่างควรทำให้แจ้งให้สว่างก็คือการดับทั้งหมดดับกิเลสทั้งปวงก็ดับทุกข์ทั้งปวงเพราะนั้นทำไปแล้วอย่างที่ตมากล่าวเมื่อกี้นี้การดับ3ขั้นตอนขั้นที่1ดับที่กายโดยการเปลี่ยนอิริยาบถขั้นที่2ดับโดยการข้ามอารมณ์ดับที่กายขั้นที่3ดับโดยการเห็นการเกิดดับของจิตนะพอเรามาถึงขั้นที่3ขั้นละเอียดเนี่ยเห็นการเกิดดับของจิตเลยต่อเนื่องมันก็จะเกิดสว่างขึ้นมาเนี่ยเราทำให้แจ้งให้สว่างขึ้นมาอย่างนั้นพอแจ้งสว่างอย่างนั้นได้เนี่ยปัญญาก็จะเกิดตามมาเลยปัญญาก็สว่างสวยทะลุทะลวงดังนั้นจึงเปรียบเสมือนปัญญาเปรียบเสมือนแสงสว่างไงสามารถที่จะทะลุไปได้ทุกที่มองไม่มีอะไรมากั้นได้เลยปัญญาเป็นปัญญารู้เห็นแบบนี้ญาณปัญญามันจะเกิดมาอีกแบบหนึ่งตอนที่เราดับตรงนี้ดับความคิดทั้งหมดดับไอ้ตัวที่มันขึ้นมาเป็นตัวอนุสัยนะมันนอนเนื่องอยู่แต่แล้วมันก็จะขึ้นมาเพราะความสงบที่สงบเนี่ยมันก็จะขึ้นพอมันขึ้นเนี่ยเรากำหนดรู้เนี่ยคือการละภพชาติเป็นการตัดกรรมตรงๆเลยไอ้ตัวนี้คือละภพชาติไอ้ตัวโกรธโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นกำหนดรู้แล้วก็ปล่อยไอ้โกรธก็หายไปหนึ่งชาติมาปิดนรกไปหนึ่งชาติแล้วไอ้ตัวโลภโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นเราอ๋อไอ้นี่อยากจะได้ก็รู้แต่ไม่ว่ามันก็ดับไปพอมันดับไอ้ความเป็นเปรตก็หายไปอีกชาติแล้วนะพอเราเกิดขึ้นมาปุ๊บไอ้นี่หลงจิตมันหลงอยู่หลงวนเวียนหลงมาสำคัญผิดว่าเรานี่แน่เจ๋งเก่งแน่พอเรารู้ปุ๊บอ้าวไม่ว่าก็ปล่อยไปอันนี้ความเป็นเดรัจฉานก็หายไปอีกหนึ่งชาติเห็นไหมมันจะหายไปแบบนี้แล้วคิดดูที่ว่าครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติเนี่ยท่านทำแบบเนี้ยทุกวันแล้วมันก็ละไปจนกระทั่งที่สุดแล้วภพชาติเหลือสั้นเข้ามาแล้วพอขึ้นโสดาบันนี่ก็เหลือ7ชาติไม่เกินอย่างมากที่สุดอย่างกลางก็3ชาติอย่างอุกฤษก็ชาติเดียวก็ไปถึงสำเร็จสกิทาคานี่ก็3ชาติกับชาติเดียวส่วนอนาคามีก็อีกชาติเดียวพลานสำเร็จแล้วจบไม่ต้องทำต่อเพราะนั้นนี่คือการละมันละไปเรื่อยๆจนมันหมดไปและหมดแล้วเกิดอะไรก็เป็นแค่เพียงกิริยาจิตคือหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำปวดมาก็ขับถ่ายก็มีอยู่อย่างเงี้ยโดยไม่มีเจตนาอะไรอันนี้เขาเรียกว่าไม่เป็นกรรมเนี่ยกรรมที่เป็นกลางๆจะไม่มีเกิดไม่เกิดเป็นกรรมดีและไม่ดีเราทำไปตามเหตุปัจจัยของสังขารที่มันบีบคั้นเท่านั้นเองเพราะตรงนี้จะเป็นกิริยาจิตท่านเรียกว่าอย่างนั้นนั่นนี่ในรอบที่สองของในการที่พระองค์เข้าไปรู้เป็นญาณเรียกว่ากิจญาณนะทุกให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาสมุทัยให้ละข้อนี้เสียแล้วก็นิโรธทำให้แจ้งให้สว่างสุดท้ายก็คือมรรคองค์8ควรให้เจริญขึ้นก็คือต้องขยันทำนั่นแหละต้องทำให้ต่อเนื่องกันถ้าขี้เกียจมันก็ไม่ถึง ใช่ไหมธรรมดาพระองค์เย็นเลยตัดไว้คำหนึ่งว่าวิริยะนะทุกขมัจเจติไงบุคคลจะลงทุกข์ได้เพราะความขยันมันเพียรที่จะกระทำเพราะฉะนั้นคนเก่งไม่สำเร็จเพราะอะไรเพราะเก่งเป็นกูเพราะกูคนเก่งเห็นไหมมันเป็นตัวตนโยมอันพอที่สุดแล้วนี่รอบที่สองรู้ตรงนี้แล้วอันพอรอบที่สามเขาเรียกว่าตถาญาณตถาญาณคือญาณที่รู้ว่าทำแล้วทุกกำหนดรู้หมดแล้วการเกิดเป็นทุกรู้หมดละเอียดหมดเลยทุกมีอะไรบ้างทุกกายมีอะไรทุกใจมีอะไรจนจบแล้วไม่มีแล้วสมุทัยละหมดแล้วตอนนี้อยากแล้วไม่อยากไม่เกิดแล้วจิตจะเป็นกลางๆไม่อคติไม่เข้าตรงไหนเลยไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาไม่มาไม่ไปแล้วตอนนี้ตัวหน้า นิโรธก็ทำให้สว่างขึ้นมาแล้วก็ได้ถึงจุดนั้นแล้วดับกิเลสทั้งปวงได้หมดแล้วลบกดหลงไม่มีในจิตส่วนมรรคปองก็เห็นแล้วว่าเจริญขึ้นจนถึงที่สุดแล้วเป็นมหาสติมหากำลังเป็นพระ
็นมหาสติมหาสมาธิเกิดขึ้นในตรงนี้ก็เป็นสติที่อยู่ได้ตลอด24จึงกล่าวกับพระอนุนว่าตถาคตนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเห็นไหมสติจะเป็นอยู่ตลอดเวลาเลยเป็นมหาสตินี่เรียกว่ามรรคพงศ์ก็ทำจนเจริญจนถึงที่สุดแล้วนี่รอบสุดท้ายเป็นญาณรู้ว่าทุกอย่างทำจบหมดแล้วทุกทำแล้วเข้าใจแล้วจบจิตแล้วจบในเรื่องของทุกแล้วสมุทัยก็ละหมดแล้วนิโรธก็ทำให้สว่างให้แจ้งแล้วมรรคก็เจริญเต็มกำลังแล้วตอนนี้ก็เลยว่าก็เลยเปล่งอุทานออกมาไปว่าจักขุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่านี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคไม่มีใครเคยได้ยินมาพระองค์ก็เลยประกาศตนเป็นมาพุทธพระพุทธเจ้าเพราะว่าการมารู้แบบนี้แล้วสามารถละเอียดในรอบ3เป็นเรื่องของญาณรู้เมื่อจักขุเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นถัดมาความพ้นวิเศษของเราไม่กลับกำเริบเห็นไหมเราเนี่ยปฏิบัติไปเนี่ยเราก็จะพิสูจน์ได้เลยว่าเมื่อไหร่ที่เราวิเศษเมื่อไหร่ที่เราเก่งเมื่อไหร่ที่เราแน่มันคือไม่ใช่เนี่ยเราปฏิบัติเพื่อจะเอาไอ้พวกนี้ออกไปมันจะต้องไม่กลับมากำเริบอีกความวิเศษพ้นวิเศษไปแล้วแต่กลับกำเริบก็มาวิเศษอีกเข้าใจไหมเข้าใจคำนี้ไหมมันจะย้อนมันจะเหมือนกับว่าจะย้อนแย้งสักเล็กน้อยที่มันจะวนกันอยู่ความพ้นวิเศษไม่กลับกำเริบไม่กลับมาวิเศษอีกแล้วไงเพราะนั้นเราปฏิบัติสังเกตนะฮะว่ามันไม่ได้ได้เข้ามาได้มาไหร่เป็นกูได้เป็นตัวตนเพราะนั้นใน3องค์ของโสดาบันนะที่จะละสังโยชน์3อันที่1คือสักกายทิฏฐิความเป็นตัวความเห็นผิดที่เห็นเป็นตัวเป็นตนนี่แหละแล้วก็ยึดเอาไว้นี่แหละมันก็เลยเป็นตัวทุกข์นั่นไงเนี่ยข้อที่1งั้นเมื่อเราพิจารณาเห็นตัวเราเริ่มต้นจากการปฏิบัติเข้ามาดูอาการ32ที่เป็นเราเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆจนถึง32บ่อยเข้าบ่อยเข้าเราก็จะเห็นอ๋อมันไม่ใช่เราจะเห็นสภาวะนั้นว่าอ๋อมันไม่ใช่เราจริงๆมัน32อาการมันประรวมกันแล้วก็20อาการนี่เป็นเรื่องของคุณพ่อให้มาเป็นธาตุดินส่วน12อาการก็เป็นธาตุน้ำที่คุณแม่ให้มามันก็เป็นสภาวะที่มารวมกันเป็นก้อนตรงนี้ขึ้นมาเฉยๆก็ไม่ใช่เราเรามาอาศัยแล้วก็มาแบ่งเป็นธาตุ4พอแบ่งธาตุ4เสร็จเราก็จะเห็นว่าทุกคนเหมือนกันเลยไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าคนไม่ว่ามนุษย์ใดๆไม่ว่าจะยากดีมีจนแบบไหนไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายมีธาตุ4เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นความไม่แตกต่างเกิดขึ้นดังนั้นธรรมทิงบอกว่าใครที่เคยอธิษฐานว่าจะมาคุ้นชาติหน้าขอให้เกิดเป็นผู้ชายจะได้บวชตั้งแต่บวชเป็นเนรเลยเนาะเปลี่ยนใจนะเปลี่ยนใจใหม่ได้เพราะนั้นโยมสามารถปฏิบัติจนยกจิตขึ้นมาเห็นสภาวะของธาตุสี่ได้เนี่ยโยมจะเห็นเลยว่าความเป็นผู้หญิงไม่มีแล้วผู้หญิงผู้ชายไม่มีแล้วถ้าเห็นเป็นธาตุสี่จริงๆนะเป็นสภาวะธาตุนั่นน่ะเข้าถึงจุดนี้แล้วจะถอยหลังกลับไปทำไมที่ต้องไปเกิดอีกมันจะหมดความเกิดได้เลยถ้าเข้าถึงขั้นนี้ได้เพราะนั้นมุ่งหน้าต่อไปดังนั้นผู้หญิงผู้ชายมันมีศักยภาพเท่ากันนั่นแหละมีอาการธาตุ2เหมือนกันมีธาตุ4เหมือนกันใช่ไหมต่างกันแต่สมมุติข้างนอกเท่านั้นเองที่มันต่างแต่เมื่อเข้าไปถึงสภาวะข้างในแล้วเนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันมันอันเดียวกันไม่ได้ต่างกันเลยมีกายก็เหมือนกันใช่ไหมตอนนี้พอถึงขั้นตรงนี้ได้เนี่ยโยมจะรู้เลยว่าอ๋อจริงๆแล้วก็เรียกว่าเข้าสู่สภาวะที่เราพรหมไงพรหมก็คือไม่มีเพศถ้าเป็นพรหมผมก็ถือว่าเท่าเป็นอย่างเดียวกันหมดไม่ได้แบ่งผมมีหันสี่มีแต่เมตตาแล้วก็เมตตากรุณามุทิตาแล้วมีอุเบกขาเนี่ยก็เรียกว่ารักอย่างพรหมรักก็จะไม่มีการยึดถ้ารักแบบมนุษย์นี่จะยึดมั่นถือมั่นพระองค์เลยตรัสว่าความรักเป็นความร้ายรักแล้วต้องการเอามาก็ละมันก็ร้ายรักแล้วไม่ได้มามันก็ร้ายมันร้ายหมดเลยนะสังเกตได้ดีเพราะฉะนั้นถ้ารักแบบเมตตาแล้วก็สงสารเห็นใจกันเข้าใจกันเกรงใจกันอันนี้แบบเมตตากรุณาก็คิดช่วยเหลือกันนะมุทิตาก็ทำได้แล้วก็ดีใจด้วยนะเขาทำดีแล้วก็อนุโมทนาดีใจด้วยถ้าเขาทำไม่ดีล่ะแล้วก็อุเบกขา
ไม่เป็นไรสัตว์โลกยังเป็นไปตามกรรมเดี๋ยวเขาก็เป็นของเขาก็เราก็วางใจได้แต่นี่คนไทยเราไม่ได้เอาอุเบกขามาใช้ส่วนมากเข้าไม่ถึงไงเข้าไม่ถึงจุดที่เป็นกลางเพราะนั้นอาตมาเลยให้ฝึกง่ายๆที่เห็นชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าเนี่ยอุเบกขาได้ยินที่ชอบก็ไม่ว่าที่ไม่ชอบก็ไม่ว่าก็จะเป็นอุเบกขามันจะเข้ากลางๆไปเรื่อยๆถ้าเราทำแบบนี้จนกระทั่งชำนาญแล้วก็มันเกิดสภาวะวิปัสสนาขึ้นต่อเนื่องได้เรื่อยการวางอารมณ์จะวางง่ายขึ้นเราจะรู้สึกเบาๆสบายจะเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะละอารมณ์ได้เร็วขึ้นการแต่ละปล่อยวางก็จะง่ายขึ้นก็ต้องลองต้องลองทำทำมาถึงตรงไหนแล้วเราก็ต้องดูว่าเราจะไปตรงไหนต่อจะกำหนดอะไรรู้อะไรงั้นท่านบอกว่าสมาธิไม่ต้องมากแต่พิจารณากายให้มากสมาธิพอประมาณพอก็เรียกว่าชาร์จแบตพอเต็มก็พอแล้วแล้วก็พิจารณาพอแบตเต็มก็พิจารณาไปเลยจนกระทั่งแบตมันใกล้จะหมดก็ชาร์จใหม่แล้วก็ทำแบบนี้ควบกันไปเลยสงบออกมาก็พิจารณาผมก็เล็บผนังเนี่ยโยม5อย่างนี่แหละกรรมฐาน5นี่แหละตัวที่จะทำให้โยมเข้าใจเพราะว่าเราหลงผิดเข้าใจผิดมาตลอดตั้งแต่เราเกิดมาเลยรู้ความมาได้ก็รู้แล้วว่าผมต้องสวยขนต้องสวยใช่ไหมเล็บต้องสวยฟันนี่ก็ต้องสวยโดยเฉพาะหนังต้องสวยก็เลยต้องปรุงแต่งเนี่ยสังขารปรุงแต่งเรียกว่ากายสังขารก็ปรุงแต่งกายปรุงแต่งมันมาตลอดเวลาจะแค่ไหนก็จังต้องสวยอยู่นั่นแหละตอนนี้ให้พิจารณาไงให้บอกว่ามันเป็นของปฏิกูลมันเป็นของไม่สะอาดมันก็ดูไม่ได้มันก็นึกไม่ได้มันไม่ยอมจิตนี้ไม่ยอมรับแต่เมื่อจิตสงบแล้วเนี่ยแหละมันหยุดคิดเมื่อหยุดคิดแล้วเนี่ยพอออกจากความหยุดคิดได้จิตจะเป็นกลางตอนออกมาใหม่ๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเราสังเกตตัว เวลาเราเห็นทุกข์นะกำหนดรู้ทุกข์เสร็จแล้วแล้วพอเราเปลี่ยนปุ๊บพอทุกข์ดับไปเราสังเกตดูสุขมันเกิดขึ้นนะเป็นสุขขึ้นมันสบายขึ้นก็กำหนดรู้สุขกำหนดรู้สุขแล้วลองสังเกตสุขอยู่สักพักเลยไอ้ตัวสุขเนี่ยแต่กายใจกายสุขใจสุขกำหนดรู้ไปสักเดียวสักพักนึงเดี๋ยวโยมจะเห็นความเป็นกลางมันจะเฉยๆเกิดขึ้นแล้วก็เช่นเดียวกันเมื่อเราสงบเนี่ยมันเป็นความสุขจิตเข้าสู่ความสงบเนี่ยความสงบสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีมันมีความสุขจริงๆแต่แล้วเมื่อออกจากความสงบแล้วเนี่ยจิตจะเป็นกลางๆอยู่ยังไม่อคติไม่เข้าข้างตัวเองเอาจิตดวงนี้แหละพิจารณามันจะเห็นความจริงได้ว่าผมอยู่ที่ไหนลักษณะเป็นอย่างไรสีสันเป็นอย่างไรผมมันเกิดมาจากอะไรจากข้าวน้ำที่เรารับประทานเข้าไปก็ไปบำรุงผมถ้าเราปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันไม่ต้องสระผมเป็นยังไงมันก็เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เปรียบเทียบก็เหมือนสัตว์อื่นเนี่ยพี่นายอย่างนี้นะเราก็เห็นผมเป็นของไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลด้วยประการชนิดนี่คือตามธรรมชาติถ้าเราปล่อยมันธรรมชาติธรรมชาติจริงๆเป็นอย่างนั้นขนอ่ะขนก็มีทั่วกายก็พี่นายแต่ขนคิ้วขนตาขนจมูกตามใบหน้าตามลำคอลำแขนลำตัวจนถึงปลายเท้าก็มีทั่วร่างเลยนะยกเว้นที่ฝ่ามือกับฝ่าเท้าไม่มีคนก็คล้ายๆกับผมแต่สั้นกว่าละเอียดกว่าแล้วก็ขึ้นอยู่บนหนังคนนี้ก็เหมือนกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3วัน7วันไม่ชำระล้างเกิดอะไรนั่งตรงนี้ร้อนๆมันก็เกิดแล้วใช่ไหมเหงื่อไกลมันก็ไหลออกมาจากขนนั่นแหละรูหุ้มขนก็มีเหงื่อออกมามีน้ำมันไขมันจากข้างในออกมาแล้วมันก็มาหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นแล้วก็พิจารณากฎมีของปฏิกูลตามธรรมชาตินะมันก็ค่อยๆพิจารณาไปเล็บก็เหมือนกันเล็บก็อยู่ปลายนิ้วมือนิ้วเท้าก็นึกเห็นเล็บที่ปลายนิ้วมือนิ้วเท้าเป็นลักษณะยังไงเล็บนี่เป็นกระดูกมันจะงอกยาวไปเรื่อยๆทุกวันตามข้าวน้ำที่เราทานเข้าไปก็บำรุงเล็บอีกถ้าปล่อยทิ้งไว้เราไม่ตัดไม่ชำระล้างก็จะเกิดสิ่งสกปรกไว้อุดตันทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นเนี่ยเพราะสัตว์มันไม่ได้เคยล้างนะก็เปรียบเทียบแล้วก็จะเห็นชัดในสภาวะเล็บฟันก็ดูฟันในปากเรามีลักษณะเป็นอย่างไรเป็นที่ซี่เรียงอยู่2แถว32ซี่ฟันนี้ถ้าลองไม่แปรงฟันสัก3วัน7วันเป็นไงเราก็รู้สึกได้ว่ามันจะมีกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจใช่มั้ยก็เหมือนสัตว์อื่นอีกหนังก็เหมือนกันหนังที่หุ้มร่างกายแล้วก็นึกหนังหุ้มแต่ศีรษะลงมาหุ้มหน้าหุ้มตามคอตามแขนลงไปจนถึงปลายเท้า
เป็นผืนเดียวต่อกันไปเลยหนังนี่ก็เหมือนกันถ้าเราลองปล่อยนี่ว่าสัก3วัน7วันไม่อาบน้ำนะไม่ชำระล้างเกิดอะไรก็เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นเนี่ยเมื่อพิจารณาไปตรงนี้เนี่ยจิตมันเกิดยอมรับความจริงขึ้นมาเพราะมันเห็นตรงนี้จากจิตที่เป็นกลางนี่จิตที่เป็นกลางความวิชาความจริงมันก็จะเห็นความจริงเมื่อเห็นปุ๊บในจิตมันยอมรับมันก็ถอนความยึดมั่นถือมั่นมันจะถอนอุปทานช่วงขณะที่เราพิจารณาไปพิจารณาไปถอนไปทีละนิดเหมือนก็ถอนหญ้าไปเรื่อยๆทีละต้นทีละต้นไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันถอนไปถอนมาอ้าวตรงนี้โล่งเลยมันสว่างขึ้นมาเองจะไปเจอสภาวะที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นนะวิปัสสนาอันตรงนี้เป็นวิปัสสนาญาณที่จะสะสมไปเรื่อยๆถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ไปพิจารณาอย่างนี้ไปมันก็จะค่อยๆถอนมันไปถอนมันไปมาทำให้เราเข้าไปถึงสภาวะหนึ่งได้ตรงนั้น เพราะนั้นบางทีจะเห็นตรงนี้ปัญญามันก็จะเกิดตามมาเรื่อยนะพิจารณาไปพิจารณาไปปัญญาก็เข้าใจทะลุปุโปงในเรื่องของธรรมชาติตัวไปก็จะเห็นว่าเราเกิดมาทำไมแล้วตายแล้วเราจะไปไหนที่อยู่นี่เราอยู่ทำไมเราจะเริ่มเข้าใจแล้วงั้นการสร้างกรรมกรรมนี่มันเกิดจากอะไรจากเราทำเองจริงๆเราคิดเองจริงๆเราก็พูดเองจริงๆแล้วก็ลงมือทำเองไม่มีใครทำให้เลยไม่ว่าจะเรื่องอะไรนี่เราทำไปเองทั้งนั้นเราคิดยังไงมันก็บันทึกไว้อย่างนั้นเราพูดยังไงมันก็จำบันทึกเอาไว้อย่างนั้นเราลงมือทำยังไงมันก็บันทึกจำไว้อย่างนั้นด้วยเจตนาที่เป็นตัวนั้นเจตนาเป็นตัวกรรมเห็นไหมเจตนาดีก็กรรมดีเจตนาไม่ดีก็กรรมไม่ดีมันก็เข้ามาสู่ตัวสภาวะนี้ก็เก็บสะสมไว้ในตัวบันทึกกรรมที่เรียกว่าสัญญานี่แหละบันทึกไว้หมดเลยโยมในสุดแล้วตรงนี้แหละพาไปเกิดจึงจำแนกสัตว์ให้แตกต่างกันไปตามเหตุปัจจัยด้วยการเป็นตรงนี้เองเพราะฉะนั้นเราจะโทษคนอื่นไม่ได้เลยแต่เห็นตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกคนก็ทุกข์เหมือนกันเลยแล้วทุกคนเกิดมาเพราะว่าต้องมาสร้างบารมีตรงนี้แต่ไม่ทำไปเพลินอยู่ในโลกไปเพลินอยู่ในการตาไปเพลินในรูปที่เราเห็นชอบทางตาไปเพลินอยู่ในเสียงที่เราชอบที่ได้ยินทางหูเพลินอยู่ที่กลิ่นที่เราชอบทางจมูกเพลินรสชอบใจในรสชาติที่จะตามไปกินทั่วไปจนกระทั่งเอามากินเอามารับประทานเองอันนี้มันเพลินอยู่ในโลกอย่างนั้นก็เลยลืมว่าเราจริงๆแล้วในโลกมนุษย์เนี่ยเกิดมาเพื่อสร้างบารมีบารมี10นี่แหละบารมีเพื่ออะไรเพื่อการพ้นทุกข์นั่นแหละทุกคนอธิษฐานมาหมดแล้วนะอธิษฐานเป็นพระอรหันต์มาแล้วทั้งนั้นนะไปนิพพานทั้งนั้นแหละถึงได้กลับมาเข้ามาได้ทำอีกไงถ้าไม่งั้นไม่ได้มาปฏิบัติหรอกโยมเกิดเป็นมนุษย์นี่ถือว่ามีบุญแล้วนะมีแต่ถ้ามนุษย์ไหนที่มาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมาพบพุทธศาสนาแล้วได้ลงมือปฏิบัติอย่างโยมนี่ถือว่าเป็นผู้มีบารมีเนี่ยมาต่อบารมีอย่างนั้นการบวชนิคมะก็เป็นนิคมะบารมีแล้วแล้วบารมีคืออะไรบารมีคือภาวนาที่โยมปฏิบัตินี่แหละเจริญก็เรียกว่าภาวนาแปลว่าพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาให้เจริญขึ้นเนี่ยคือการภาวนาเพราะนั้นมาการมาฝึกฝนตรงนี้บารมีครบ10เลยเป็นการต่อบารมีเสริมบารมีเราเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะสะสมไปเรื่อยๆงั้นที่เราทำเนี่ยไม่มีเสียเปล่าเลยโยมได้ทุกขณะทุกวินาทีที่อยู่ที่ทำจิตทั้งไงแบบไหนมันไปงั้นเลยทำความเข้าใจได้แค่ไหนมันก็พัฒนาไปงั้นจะไม่มีเสียไปไหนบางทีเราฝึกสติมันก็เหมือนไม่มีอะไรฝึกทำมาไม่เห็นมันมีอะไรเลยแต่จริงๆมีมันเก็บเอาไว้แล้วแต่นี้ต้องให้คนที่ใกล้ชิดเนี่ยสังเกตเราเนี่ยเราจะเห็นอาการเราเนี่ยมันจะบอกได้ปฏิบัติไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างเราเคยเป็นคนใจร้อนเดี๋ยวนี้มันเบาลงไหมเราสังเกตดูได้เราเคยเป็นคนที่ยิงยะโสโอหังมากแต่ตอนนี้มันเบาลงไปไหมนะสักกายทิฏฐิก็ละลงไปแล้วเพราะมาเห็นความจริงแล้วไงพอเห็นความจริงไอ้พวกนี้มันก็จะคลายความเมตตามันจะค่อยๆขึ้นมาดังนั้นตรงนี้ก็เรียกว่าเมื่อพระองค์เห็นตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็จะเข้าถึงความที่ว่าพ้นทุกข์ได้ดังนั้นการพิจารณาตรงนี้จะสะสมไปจนกระทั่งมันเต็มกระปุกมาเลยมันจะปรากฏสภาวะหนึ่งให้โยมเห็นขึ้นมาโยมจะเห็นเลยว่าไอ้สิ่งที่เราชอบที่เราอยากจะเห็นที่เราได้เห็นอยู่เป็นประจำที่เราชอบมันเราก็อยากจะเห็นมันอยู่เรื่อยแต่อยู่ๆแล้วมันเกิดไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปเราก็เกิดทุกข์แล้วใช่ไหม
ไอ้เสียงที่เราเคยได้ยินเราชอบเสียงนี้โอ้โหเสียงเพราะเสียงชอบเลยแต่อยู่ๆมันเกิดไม่เพราะขึ้นมาแล้ววันนี้เราก็เกิดทุกข์ขึ้นมาแล้วนี่คือการไม่เที่ยงของมันมันเปลี่ยนแปลงมันอยู่ได้มันก็เสียงเราเหมือนกันนี่นะที่บางวันก็เสียงดีวันก็เสียงไม่ดีใช่ไหมเสียงไม่ดีเราก็ทุกข์แหละเพราะมันเปลี่ยนแปลงรูปเสียงกลิ่นเหมือนกันได้กลิ่นที่ดีอยู่เอาอยู่ๆกลิ่นนี้เปลี่ยนไปแล้วเกิดบูดเกิดเหม็นขึ้นมาเราก็เป็นทุกข์แหละทุกอย่างเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงเราก็จะเกิดทุกข์กับมันเพราะเราต้องการจะได้มันไว้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพวกนี้ในที่สุดเราก็เห็นทุกข์ตรงนี้เสร็จแล้วปรากฏว่าเราจะยึดจะควบคุมให้มันอยู่กับที่ได้ไหมไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงแปรปรวนเราก็คุมไม่ได้บังคับบัญชาอะไรไม่ได้เลยเราเพียงแต่มีหน้าที่ได้รู้เท่านั้นเองเราจะบังคับให้มันไม่แก่ก็ไม่ได้ไม่เจ็บป่วยก็ไม่ได้บังคับให้ไม่ตายก็ไม่ได้แล้วก็คุมไม่ได้เลยนี่ก็เรียกเป็นสภาวะที่เรียกว่าอนัตตาไม่ใช่ตัวตนที่เราจะไปบังคับบัญชาอะไรมันเป็นอาการ32เป็นธาตุ4มาแบ่งแล้วในที่สุดธาตุ4เราก็บังคับอะไรไม่ได้นะไม่เห็นตรงนี้มันจะเกิดสภาวะนี้ขึ้นมามันเป็นก้อนเดียวกันเลยโยมแล้วเราจะเห็นตัวนี้ชัดเจนขึ้นชัดในสภาวะความรู้สึกเมื่อจิตไปเห็นตรงนี้ได้เนี่ยก็ถือว่าเข้าไปถึงขั้นที่1นะเรากำลังเดินอยู่เนี่ยเป็นโสดาปัตติมรรคถ้าเข้าฌานที่1แล้วขึ้นฌานที่1เนี่ยเป็นปฐมมรรคปฐมฌานเริ่มต้นเป็นโสดาปัตติมรรคแล้วแล้วเราก็ปฏิบัติไปจนกระทั่งไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นโสดาปัตติผลผลเกิดขึ้นตรงนี้จากการที่เห็นพระไตรลักษณ์นี่เองเพราะฉะนั้นในเส้นทางเนี่ยโยมสังเกตตัวเองก็ได้ทำไปทำไปเนี่ยใครบอกก็ได้สมาธิอย่างนั้นได้อย่างนี้ถ้าจิตไม่กตัญญูยังเข้าไม่ถึงถ้ากตัญญูมันเกิดขึ้นมาได้เนี่ยจะรู้ได้เลยจิตจะเข้าไปสู่สภาวะนั้นเห็นอะไรรู้สึกโอ้โหเป็นบุญคุณหมดเลยกินข้าวก็นึกถึงชาวนากินผลไม้ก็นึกถึงชาวสวนนะกินของอะไรก็นึกถึงตรงนั้นมันจะนึกถึงเลยว่าความที่กว่าจะได้มาอะไรมารู้สึกอะไรมันเป็นพระคุณไปหมดเลยเนี่ยตรงเนี้ยกตัญญูมันจะเกิดแล้วมันรู้บุญคุณรู้คุณต่างๆแล้วก็เกิดกตเวทีก็เริ่มตอบแทนก็เป็นเรื่องที่เป็นเหตุปัจจัยของเราเองครบแล้วเนาะตอนนี้มีใครสงสัยอะไรไหมตอนนี้เอาให้ถามรอบที่สองรอบหนึ่งไม่ถามหรือไม่อยากถามแล้วอยากนอนมากกว่าเสียงอาตมาเนี่ยเขาฟังเขาบอกเขาฟังแล้วมันจะง่วงหลายคนพูดนะเพราะนั้นมาฟังอาตมารอบดึกๆเนี่ยคิดผิดหรือเปล่าไม่รู จริงๆนะโยมหลายคนพูดแล้วก็ฟังอาตมาพูดมาหลายลองฟังบางทีก็หลับให้เราเห็นเลยนะก็ดีไปอย่างนะใครนอนไม่หลับให้มาฟังใครเป็นคนโลกนอนไม่หลับมาเลยมาฟังให้ได้หลับที่แน่ๆก็หลับไปเยอะแล้วเนี่ยแต่โบราณก็เรียกว่าอะไรฝอยจะเรียงหลับเลยใช่ไหมจริงๆมีคนไม่ชอบฝอยเลยอาตมาไม่ชอบพูดหรอกนะไม่รู้ว่าพูดได้ไงเหมือนกันจริงแล้วก็มันก็แปลกดีเหมือนกันอะไรไอ้ที่อยากจะไม่ได้ไงไอ้ที่ได้ไม่ต้องอยากมันจะทำให้ต้องเกิดให้เราต้องทำไม่สงสัยเลยเหรอแสดงว่าเข้าถึงได้ละวิจิกิจฉาดับไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วศีลวัตตปามาสศีลมั่นใจเลยนะมันคงอยู่ในใจเลยไม่ทำบาปแล้วกลัวผิดศีลใช่ไหมสักกายทิฏฐิจบเลยไม่มีเราแล้วเนี่ยก็ไม่สงสัยก็เข้าถึงแล้วทีนี้อนุโมทนาถามป่ะไม่ถามจริงนะยิ้มจะถามไม่ถามนะมาเอาใหม่ก็ได้นะก็จะใช้ใหม่ก็มันไม่มีใหม่ลอยเนาะแต่สายก็คงน่าจะถึงไม่งั้นก็เขียนมากอะไรโยม
จะเขียนเอาไว้แหละตรงนู้นก็มีกระดาษกระดาษกับปากกาเขียนมากก็ได้พออยู่ไกลถามเสียงมันไม่ได้ยินกันหรอกจะได้รู้ว่าโยมเข้าใจเปล่าที่พูดมาพอเข้าใจไหมหรือเข้าใจดีเปล่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจเห็นไหมถามก็เป็นประโยชน์โยมไม่ต้องไปกลัวว่าแหมจะเป็นคำถามที่อย่างนั้นหรอกตอนนี้อาตมาเนี่ยเคยเป็นมาแล้วตอนที่ก่อนจะบวชเนี่ยไปเข้าคอร์สนี่แหละเสร็จแล้วก็พอจบคอร์สหลวงพ่อสนองเนี่ยท่านก็จะถามปัญหาเอ้าใครสงสัยอะไรถามเอ้าไม่ถามนั่งเงียบเอ้าถามอะไรท่านไล่เลยทีละคนไปเรื่อยในที่สุดพอท่านถามจี้ไปจี้ก็ถามมีเรื่องถามทุกคน แต่ให้ถามอะไรไม่กล้าถามคนไทยนี่ก็เรียกว่าเก็บลึก ที่สุดแล้วก็ถามพอถามคนนั้นเราก็นั่งฟังโอ้ถามเลยไร้สาระจังเลยเดี๋ยวท่านตอบสาระให้ฟังแล้วเราโดน เดี๋ยวใครถามไปแล้วไร้สาระถามอะไรอย่างนี้ของก็รู้อยู่แล้วนะแต่ท่านตอบเป็นสาระให้เราฟังเลยนะโอ้ขยายความอีกด้วยโอ้โหโดนอีกแล้วทำให้เราเข้าใจขึ้นเนี่ยอีกอย่างแล้วหลวงพ่อเนี่ยตอบปัญหาในสุดยอดท่านตอบแบบยังไงง่ายๆข้ามช็อตไปเลยตอบแบบคำเดียวแล้วเข้าใจเลยมันต้องจินตนาการก่อนนะแหละมันต้องหนึ่งคือใช้จินตนาการนะอันที่สองคือต้องเคยเห็นภาพเพราะเราไม่เคยเห็นเนี่ยเราหลับตาแล้วมันเมื่อไหร่จะเห็นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายไม่รู้นะอาตมาอาจจะเป็นคนละจริตกันกับของท่านก็ได้อาตมาเน้นข้างนอกเพราะมันหลงข้างนอกอยู่โยมจะดูแบบนี้ก็ได้อาการ32ก็อาจจะเป็นเส้นทางที่จะเดินเข้าไปอย่างนั้นก็ได้อาการ32เอามาท่องเลยเกสาผมก็นึกถึงผมโลมาขนก็นึกถึงขนนะขาเล็บก็นึกถึงเล็บทันตาฟันก็นึกถึงฟันตะโจหนังก็นึกถึงหนังห่อหุ้มกายนะมังสังเนื้อก็ลอกหนังออกก็เห็นเนื้อนะหาลูเอ็นก็ลอกเนื้อออกก็เห็นเส้นเอ็นพันกระดูกอยู่อัฐิกระดูกก็ลอกเส้นเอ็นที่มันพันกระดูกออกก็เห็นเป็นโครงร่างของกระดูกข้างในก็เป็นตับไตไส้ปอดห้อยอยู่เห็นไหมอัฐิมินชังก็เยื่อในกระดูกทะลุกระดูกเข้าไปก็ถ้าเคยกินที่โครงหมูก็คงจะรู้จักเยื่อในใช่ไหมมันจะมีเป็นโพรงข้างในอีกทีค่ะก็นึกนั่งคิดก็แล้วไงได้ไหมหรือไงได้มันมีอุบายได้เยอะแยะอาตมากล่าวขั้นต้นไงว่า40อย่างที่ก็ให้ทำจิตให้มันอยู่กับตัวเราเนี่ยมีทั้ง40อย่างเป็นอนุสติที่ระลึกนึกรู้เนี่ยโดยเฉพาะอาการ32เนี่ยเราก็นึกรู้ไปแบบที่อาตมาว่าเนี่ยนึกไปเรื่อยๆแต่อาตมาทำใหม่ๆเนี่ยไอ้เอาไอ้นี่กรรมฐาน5เนี่ยอาตมานั่งหน้ากระจกเลยนั่งก็มองแล้วก็หลับตาจำแล้วก็นั่งแล้วก็มองก็หลับตาจำอย่างเงี้ยเหมือนกับเพ่งกสิณน่ะแต่กสิณตัวเราเพ่งมันดูเงี้ยแล้วก็หลับตาก็จำไม่ค่อยได้คือจริตแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนดูลมดีบางคนดูผมคนเล็บหนังดีบางคนมาดูข้างในดีก็แล้วแต่อันนี้จริตแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันหรอกคือเราไม่จำเป็นต้องเอาแบบใครสังเกตไหมการปฏิบัติเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราเห็นโอ้มีสายนู้นสายนี้สายนั้นถูกไหมแล้วเราก็จะมาติดปุถุชนก็จะมาสายกูถูกสายกูผิดสายนี้ไม่ใช่สายนั้นถูกต้องเห็นไหมที่จริงไม่ใช่เลยทุกสายถูกหมดนั่นแหละใช่ไหมแต่คนละจริตเท่านั้นเองเพราะนั้น
มันเหมือนกับว่าเราชอบรับประทานอาหารไม่เหมือนกันอะจริงป่ะโยมชอบรสอะไรอะเราทานอาหารรสอะไรอะเปรี้ยวเผ็ดใช่ไหมอ้าวอีกคนนึงชอบเค็มไม่เหมือนกันใช่ไหมอ้าวแต่พอทานไปทานไปตอนอิ่มอะเหมือนกันไหมอิ่มเวลาอิ่มอิ่มเหมือนกันไหมแต่ยังมีอิ่มมากอิ่มน้อยเปล่าไม่รู้แต่อิ่มคือสภาวะอิ่มเนี่ยมันอิ่มเหมือนกันเช่นเดียวกับที่โยมเดินเส้นทางอยู่เนี่ยเดินไปเดินไปพอมาถึงความสงบเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเส้นไหนเส้นไหนมันถูกทั้งนั้นเลยเพราะว่าครูบาอาจารย์แต่ละท่านนะท่านเนี่ยตั้งแต่สายวัดป่าก็ตามที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยคือท่านได้แบบนั้นท่านก็เอาแบบนั้นมาสอนนะฮะท่านได้จริตท่านไปทำปฏิบัติเช่นนั้นมาแล้วก็ได้อุบายเช่นนั้นมาก็เลยเอาอุบายนั้นมาบอกต่อมันก็เลยเหมือนกับสายนั้นใช่ไหมอุบายพุทโธใช่ไหมหนอสัมมาระหังอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นอุบายหมดเลยพวกคำบริกรรมเนี่ยมันจะเป็นตัวที่จะดึงจิตให้อยู่วิธีการบางทีง่ายๆทำสติง่ายๆก็มีโยมก็ใช้บริกรรมนี่แหละแต่ตมาว่าถ้าสั้นๆเนี่ยมันไม่ยอมสั้นๆเนี่ยพอบางทีนึกอยู่แต่มันก็ยังคิดอยู่พุทโธ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 มันก็คิดนู่นคิดนี่คิดไปสารพัดเรื่องแต่อันนี้ก็พุทโธอยู่ก็มีอาตมาก็เลยว่าให้ใช้แบบยาวสักหน่อยนะพุทโธสัมโมสังโฆก็ได้หรือว่าจะเป็นอิติปิโสเลยก็ได้ท่องอิติปิโสไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็ได้บุญในการสวดตรงนี้ด้วยเห็นไหมพุทโธเก้าเลยแล้วก็สวดไปเรื่อยๆจิตก็จะไม่ไปส่งออกไปคิดเรื่องข้างนอกเรื่องอะไรมันก็จะอยู่กับไอ้ตัวเนี้ยที่เราท่องเนี่ยนักเข้าสติมันก็จะเข้ามาดีอันนี้เป็นอุบายทำที่เฉยไม่บาปบาปคือไปทำผิดพลาดไปผิดศีลไปผิดพลาดนั่นไปละเมิดเราทำอย่างนี้ถูกผิดมันไม่เกี่ยวกับบาปหรอกแต่ว่าถ้าเราแบบได้ยินเนี่ยแบบทำให้เราแบบจิตทำให้จิตคุ้มอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรในลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกใช่ไหมได้ได้แล้วก็ได้ยินแล้วก็รู้แล้วก็ปล่อยแล้วก็มาตรงลมหายใจหรือพุทโธเราได้กลิ่นก็รู้แล้วก็ปล่อยเราก็มาพุทโธดูลมอย่างนี้ค่ะจะได้กลับมาอยู่ที่ตั้งตรงนี้นี่แหละสติที่รู้ตรงนี้แหละคือให้เรารู้แล้วเราปล่อยเลยอย่าไปสงสัยกับมันได้ยินแล้วก็รู้ได้ยินแล้วแล้วก็กลับมาที่ลมได้กลิ่นก็รู้แล้วได้กลิ่นก็กลับมาที่ลมเห็นบางทีเห็นอะไรขึ้นมาเห็นก็เห็นแล้วก็ปล่อยแล้วกลับมาที่ลมทำนี้อ่ะบุญเลยสิจิตมันก็จะตั้งมั่นเข้ามาตั้งมั่นเข้ามาไอ้ที่เห็นน่ะเป็นนิมิตแสดงว่าเดินมาถูกทางแล้วซึ่งเกิดสภาวะนี้นะแต่เราต้องปล่อยมันอย่าไปยึดมันไว้เท่านั้นเองแต่ถ้าเราได้กลิ่นนะทําให้แบบกําหนดรู้อะไรเงี้ยกําหนดรู้ที่กลิ่นเลยไม่ต้องกําหนดเลยกําหนดที่กลิ่นเนี่ยรู้แล้วก็ปล่อยเลยแล้วก็มาที่ลมใช่ก็มาที่ลมที่พุทโธตรงนั้นแหละครับจิตก็รวมแล้วใช้ได้ว่ายังไงนะตอบไปแล้วใช่ไหมว่ายังไงอ๋อง่วงก็นอนร้อนอาบน้ำหิวก็กินง่ายอ้าวเป็นต้องรักบวชต้องเป็นผู้เลี้ยงง่ายหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำ ชีวิตก็ชิวๆสบายๆจริงๆนะชีวิตเราจะไปเอาอะไรมากมายประคองตัวให้อยู่ได้ด้วยสติพอแล้วจริงแล้วไปอดทนไปอยู่มันทำไมใช่ไหมแต่มันง่วงเราก็มีวิธีแต่ถ้าเราจะพยายามที่อยู่เพื่อบางอย่างหรือว่าเราอธิษฐานไปที่จะทำส่วนมากถ้าไม่อธิษฐานนะทำไปจะทำสติไปเดินมั่งอะไรมั่งอ้าวสว่างแล้วแต่ถ้าอธิษฐานเมื่อไหร่มารมาแล้วเพราะโยมต้องการบารมีตัวอธิษฐานเป็นบารมีอธิษฐานบารมีเป็นหนึ่งในสิบเพราะฉะนั้นเมื่ออธิษฐานปุ๊บเนี่ยมันจะเจอมารมันก็จะทำให้เราแบบบางทีอาตมาเคยเป็นแล้วหลายอย่าง
บางทีก็ง่วงอยู่นะง่วงจนโอ้โหน้ำตาเล็ดน้ำตาไหลทนไม่ได้เลยเราก็พยายามจะอดทนมันสัจจะตั้งสัจจะอธิษฐานไปแล้วใช่ไหมก็ต้องทำไม่ได้ในที่สุดก็หาวิธีก็ไปเปิดไอ้นี่ครับวิธีที่พระเจ้าแก่ให้พระโมคคัลลานะก็บิดกายก็มีมองแงนมองฟ้าก็ได้เอาอะไรมาแยงหูมั่งล้างหน้าล้างตาน้ำรูปหน้าก็มีวิธีการวิวอารมณ์ให้มันสดชื่นขึ้นมาก็แก้ๆเดี๋ยวมันก็มาพออยู่กับที่ไปอีกแล้วเล่นแรงกันตอนนี้มีอยู่ครั้งที่แบบมันก็ไม่ง่วงหรอกนะมันไม่ง่วงมันสบายแต่มันปวดเมื่อยโยมปวดจังเลยเมื่อยหลังนี่พอดีเดี๋ยวขอพักหลังหน่อยแล้วกันพิงหลังนิดนึงนะโยมพอพิงปุ๊บหลับปั๊บเลยมาแตะปุ๊บหลับปั๊บเลยฮิตาชิเลยแตะปุ๊บไม่ใช่ติดปั๊บแตะปุ๊บหลับปั๊บอันนี้มันไอ้ตัวนี้ถึงได้บอกเลยไงมันมาแบบเจ้าเล่ห์ไอ้ตัวสีน้ำมิทาเนี่ยมันง่วงเหงาเหานอนมันเบื่อหน่ายท้อถอยผสมเข้ามาแล้วมันมีตัวนี้ของมันด้วยแล้วมันก็ทำให้เหมือนกับแบบเนี่ยแค่ปวดเมื่อยเขาถึงห้ามเอาหลังแตะในกฎของอยู่ในสจิกเนี่ยเขาห้ามเอาหลังแตะห้ามเอาหลังไปแตะตรงเป็นสรณะอะไรไม่ได้พระเนี่ยทำกันมาแล้วในที่สุดก็จะเอาเสาเป็นสรณะพิงเสาหลวงพ่อบอกไม่ได้หันหน้าเข้าไปหาเสาหันหน้าไปเลยพอหันหน้าไปเพื่อผมง่วงก็โป๊กสว่างเลยโยมแต่มันได้ทีเดียวไม่น่าเชื่อจิตนี้อัศจรรย์ได้ครั้งเดียวเลยมันเหมือนกับมันจะจำอัตโนมัติแล้วเมื่อพวกมันโดนเนี่ยเดี๋ยวก็หลับมันหลบได้ไปเองเลยนะขณะที่หลับตาเนี่ยโยมไม่โดนเราก็นั่งมองก็ขำอยู่อย่างเงี้ยแต่โดนครั้งแรกไปแล้วไงทีเดียวเห็นไหมเจ็บแล้วมันจำเหมือนกันตอนนี้จิตเราเนี่ยมันเจ็บแล้วไม่จำแต่กายมันดันจำจำดีจังอันก็เลยให้ใช้แบบวิธีนี้ไงหันหน้าเข้าไปไม่ใช้หลังตอนนี้จะนอนได้ไหมล่ะหลังไม่ให้แตะนอนก็ได้ถ้าหลังไม่แตะก็นอนอะไรสีหาแต่ญาติกันนอนใต้ก็นอนขวาแต่ท่านี้แก้เครียดดีนะสีหาแต่ญาติเนี่ยจริงถ้าเราเดินเราเป็นคนคิดมากคิดมากเดิน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 ก็เอาไม่อยู่เครียดเลยท่านบอกให้ไปนอนเลยแต่นอนที่หาแต่ญาตินอนแล้วกำหนดเหมือนกันจากศีรษะไปเท้าเท้ามาศีรษะอย่างเงี้ยด้านหน้าด้านข้างด้านหลังกำหนดไปกำหนดมาเดี๋ยวไม่รู้เครียดหายไปไหนเพราะมันมาปวดตรงนี้ไงนอนตรงนี้มันจะปวดเร็วเวทนาเกิดเร็วไอ้ตัวเครียดหายไปเลยเพราะตัวปวดมาแทนต้องลองได้ผลฮะนี่เป็นอุบายทั้งหมดนะมันถึงได้บอกว่าเราปฏิบัติด้วยปัญญามันเริ่มต้นด้วยปัญญานะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นเรื่องของปัญญาความดำริชอบเขาเรียกว่ามีอุบายกุศโลบายอุบายแห่งกุศลไงอุบายจะทำให้เราฉลาดเนี่ยอุบายพวกนี้ไม่ใช่อุบายโจเล่นะไปหลอกลวงอะไรเงี้ยแต่อุบายเพื่อเล่นกับตัวเราเอาชนะใจเราเอาชนะจิตเราให้ได้มันก็จะไปเอาชนะใครแล้วตัวเนี้ยใช่ไหมยอมแพ้ดีกว่าเพราะเป็นพระถ้าชนะเดี๋ยวเป็นมารใช่ไหมยกเข้าใจคำนี้ไหมแพ้เป็นพระชนะเป็นมารใครเข้าใจมั้งอาตมาเนี่ยไม่ยอมมานานแล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยยอมเป็นมารน่ะเอาจริงตอนนี้เขาบอกว่าชนะใจตัวเองนี่ประเสริฐแต่เขาก็ไม่บอกวิธีการนะจะทำไงจะเอาชนะใจใช่ไหมวันนี้ก็ตั้งใจแล้วเอาแล้ววะเพื่อนมาชวนก็จะไม่ไปแล้ววันนี้เลิกกงสักวันไปเห็นหน้ามันแป๊บเดียวไปเฉยเลยแพ้เหมือนเดิมเราแพ้อย่างนี้ทุกวันเลยโยมมีจะไม่นี่ไปแล้วจะไม่นี่โดนแล้วมันแพ้อยู่เรื่อยเนี่ยเขาถึงได้บอกว่าไอ้แพ้เป็นภาชนะเป็นมารมันเป็นยังไงเราก็ไม่รู้เนาะเราก็ไม่ยอมแพ้งั้นก็ยอมเป็นมารแล้วก็ชนะเรื่อยไป ตอนที่มาเป็นพระเนี่ยถึงจะรู้อีตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพระเป็นเนนก่อนอาตมาได้เป็นเนนตั้ง2เดือนนะอยู่เนี่ยฟลุกมากไม่ผ่านคืออายุมากอะแก่แล้วประสบการณ์เยอะไอ้พวกนี้ทิฏฐิเยอะก็เลยกักไว้ก่อนต้องซ้อมเยอะๆหน่อยก็ได้2เดือน
อีตอนเป็นเนรนี่แหละโยมมันอะไรอ่ะกฎข้อหนึ่งเขาบอกพันเตต้องถูกต้องเสมอคือผู้ที่มาก่อนเราเนี่ยยังไงเขาต้องถูกเขาจะต้องเราต้องฟังเขาอะไรเงี้ยก็ใช้อยู่ก็จะนี่มีพระรุ่นลูกเราเลยนะเขาบวชเป็นพระไงแล้วก็มาใช้เราเราก็บอกเอ๊ะมันจะไม่ถูกนะแบบเนี้ยถ้าทำไปมันจะผิดพลาดประสบการณ์เรามีไงเขาว่าไงเถียงเหรอเราก็ครับครับครับก็เถียงไม่ได้เนี่ยใช่ไหมเถียงไม่ได้มันไม่ยอมมันครับครับไม่ยอมแค่นั้นนะโยมยังหยอดเราไปหน่อยแล้วรับผิดชอบด้วยกันแล้วกันก็ใช่เราทำใช่ไหมงั้นก็รับผิดชอบแล้วกันถ้ามันไม่ถูกติดมันไม่ยอมง่ายๆเลยนะทิฏฐิตัวนี้มันมีแต่พอเราออกมาจากเขาตูมอ๋อนี่ไงเรายอมแพ้เขาได้มันชนะใจเราเห็นไหมอ๋อจากเนรเราเป็นพระเลยนะนะแต่พระเนี่ยก็เป็นเนรแล้วก็นึกกลับให้เฉยอย่างเงี้ยเห็นไหมวิธีการคือเรายอมแพ้คนอื่นได้มันจะชนะใจเราใจที่ไม่ยอมแพ้ใครนี่แหละพอมันยอมแพ้ได้มันชนะเลยน่าคิดนะลองดูเราจะต้องการชนะไปเรื่อยเลยเราก็เลยไม่ได้แต่ถ้าเรายอมแพ้ได้แล้วเป็นพระแล้วพระในใจมันก็ประเสริฐเลยไงผู้ประเสริฐยอมแพ้ได้แต่ทั้งโลกมันเป็นทิฏฐิมันต้องเป็นกูอะไม่ต้องเป็นกูต้องเก่งต้องแน่มันแพ้ไม่ได้นี่แหละเราไปยึดตัวนี้ไว้เยอะมากแล้วแกะตัวนี้ไม่ออกแล้วทีนี้พอจะปล่อยไปแล้วเดี๋ยวจะเป็นไงนะเดี๋ยวก็เกิดเสียเซลล์อีกไม่มั่นใจในตัวเองใช่ไหมอาตมาละลายเซลล์แบบนี้มาหลายคนแล้วเหมือนกันบอกเอาเซลล์นี้ออกไปแล้วเดี๋ยวจะเจอเซลล์จริงขึ้นความที่ว่าเป็นความมั่นใจตามธรรมชาติมั่นใจแบบถูกต้องทำนองคองธรรมก็เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐินั่นแหละสัมมาทิฏฐิก็มั่นใจนะก็มั่นในสิ่งที่ถูกต้องเพิ่มขึ้นมาเท่านั้นเองก็โอเคมีไหมคำถามอื่นอีกป่ะธรรมาลาบรุณแล้วก่อนหลวงพ่อมีรายการนี้ธรรมาลาบรุณเนี่ยตอนเช้าจะมืดแต่ธรรมะสว่างใจตอนค่ำๆมันจะได้สว่างที่ใจขออภัยนะไม่ถามแล้วเนาะฟังมาเยอะคงเข้าใจหมดแล้วเข้าใจหมดแล้วใช่ไหมที่เข้าใจเนี่ยหมดแล้วเหลือแต่ที่ไม่เข้าใจตะกี้เห็นหยิบปากกาไปแล้วไม่เขียนมาเลยเป็นโอกาสแล้วนะที่จะถามไม่มีได้ถามแต่ชอบฟังอย่างเดียวใช่ไหมได้ถามได้หมดให้ถามแล้วไงถามว่าไงคะต้องถามโยมแม่เนได้ประจำเลยพออะไรเก่งอะก็เดินขนาดเดินไม่ค่อยไหวแล้วนะก็ขยันเดินเราจะอยู่ได้แค่นี้เปล่าไม่รู้คงไม่อยู่เนาะอายุน้อยก็ไม่ถามแล้วก็จบนะเอวังจบหรือเปล่าอาตมาอยากจะเล่าเรื่องอะไรต่างๆให้ฟังเหมือนกันเนี่ยแต่นี่ว่ามัน พอมันเลยแล้วมันไม่ค่อยจำพยายามลืมตั้งเคยไงตั้งแต่เริ่มต้นมาฝึกลืมไปเลยแต่นี่เวลามาพูดไปหลายก็เป็นธรรมะแบบเนื้อๆไปหน่อยรู้สึกอยู่เหมือนกันบางทีโยมก็ไม่ค่อยอยากรับประทานเนื้อเนาะมีของหวานมั่งก็ยังชั่วแต่ก็เป็นชาดกที่ดีชาดกที่ทำให้เราได้ธรรมะเหมือนกัน อาจารย์จำเนียนนี่แหละจำเนียนทรงเลิกถวายให้ธรรมะไว้ตั้งกี่เล่ม10 กว่าเล่มท่านบอกช่วยหน่อยช่วยเผยแพร่หน่อย อาตมายังไม่ได้อ่านเลยตั้งแต่แบบธรรมะมันขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่นั้นไม่เคยจับหนังสือเลย
ไม่อ่านเลยโยมคือก็มันเป็นของมันไปเองเลยเป็นตัวจริงๆของมันแหละถ้าอ่านหนังสือแล้วมันก็เป็นสัญญาแล้วมันตัวอายุของเราเนี่ยมันจะเป็นตัวที่จะไม่จำเท่าไหร่แล้วนะเพราะอาตมาฝึกลืมไปเยอะไงตั้งแต่เริ่มมาบวชเลยเนี่ยฝึกที่จะลืมหมดเลยผ่านมาแล้วนี่ตายไปหมดแล้วลืมไปหมดทิ้งจนมาลืมมาจำไม่ได้หรอกแต่พอพูดถึงเรื่องราวอะไรขึ้นมามันพูดได้มันจำเรื่องราวได้แต่ว่าพอถึงชื่อคนจำไม่ได้พอถึงส่วนมากจะจำไม่ค่อยได้แต่เวลาพอพูดธรรมะเนี่ยมันไปของมันได้ถูกต้องเป็นอนันต์ได้มันก็แปลกอัศจรรย์ตรงนี้เหมือนกันจริงจริงธรรมะนี่มาหลายอย่างหลวงปู่เคยบอกกันนะถ้ามันเข้าถึงได้เนี่ยมันจะแตกฉานได้คนที่เรียนมานะแต่ว่าก่อนจะเข้ามันเข้ายากเพราะไอ้ตัวที่เราไอ้ความรู้ที่เรารู้เนี่ยมันมาขวางเราหมดเลยมันขวางทางอยู่เรื่อยเหมือนกับรู้แล้วไม่ทำแล้วรู้แล้วประมาทอย่างเงี้ยมันจะขวางหมดเลยในสุดแล้วนั่นก็บอกว่าต้องเพียรให้เยอะหน่อยให้มากกว่าคนอื่นเขาหน่อยเพราะเรามาเรียนมาเยอะก็ต้องเพียรเยอะหน่อยต้องอดข้าวเยอะๆต้องอดนอนเยอะๆก็ช่วยได้ก็ทำไปแล้วเกิดอาการได้จริงๆบางคนก็ง่ายนะบางคนก็ไม่ยากหรอกก็เรียกว่าเป็นปฏิปทาบางคนปฏิบัติสุขปฏิบัติมีความสุขก็เข้าถึงได้เร็วบางคนต้องปฏิบัติแบบทุกๆถึงจะเข้าถึงได้เร็วบางคนก็กลางๆเป็นธรรมชาติธรรมดาธรรมดาก็เข้าใจได้นั้นวิธีการแล้วก็หลักการก็จริงๆมันมีไม่มากอย่างที่กล่าวแล้วเนี่ยยอมจับทางของธรรมจักรนี่แหละไปลองไปอ่านหนังสือธรรมจักรที่เขาสวดแปลเนี่ยอ่านเส้นทางนี่คือสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้แล้วก็แสดงธรรมครั้งแรกก็แสดงด้วยธรรมจักรแล้วแสดงทุกครั้งก็ด้วยตัวนี้เหมือนกันแต่ว่ากับถ้าเป็นปุถุชนทั่วไปที่ยังไม่มีพื้นฐานเท่าไหร่พระองค์จะยกอนุปปภิกถาจะแสดงอนุปปภิกถาขึ้นมาก่อนหลังจากพอแสดงอนุปปภิกถาแล้วเนี่ยก็จะแสดงธรรมจักรนี่แหละก็จะเข้าใจเลยอนุปปภิกถาก็ว่าด้วยเรื่องของทานกถาก็พูดถึงเรื่องทานการให้แล้วก็อานิสงส์การให้เป็นยังไงแล้วก็ศีลกถาพูดถึงเรื่องศีลการรักษาศีลรักษายังไงสำรวมระวังกายวาจายังไงแล้วก็องค์ของศีลเป็นยังไงจะครบองค์ที่มันจะขาดแล้วก็ศีลเนี่ยมีอานิสงส์ไปไหนสุดท้ายอันที่3ท่านจะมาพูดถึงเรื่องสักกะคถาเป็นเรื่องของเทวดา6ชั้นต้องรักษาศีลยังไงต้องให้ทานยังไงถึงจะขึ้นไปอยู่ในเทวดาชั้นไหนชั้นไหนชั้นไหนเขาก็เลือกไปเป็นเทวดาได้โยมถ้าเราจะทำอะไรบุญแบบไหนจะรักษาศีลยังไงถึงจะได้ไปเป็นชั้นนั้นชั้นนั้นนี่สักกะคถาเกี่ยวกับเทวดาพอถึงตรงนี้ก็ข้อที่4พระองค์ก็พูดถึงเกี่ยวกับโทษของการโทษของกามกามแปลว่าการที่พอใจในตาหูจมูกลิ้นกายที่เราอยู่ในบ้านในเรือนนี่แหละสิ่งที่เราชอบนั่นแหละพอใจยินดีพอใจชอบนี่แหละก็เรียกว่าเป็นเรื่องของตรงนี้ทั้งหมดฉะนั้นจะเห็นโทษของมันว่าสุขเพียงเล็กน้อยแต่โทษมันเยอะกว่าพิจารณาให้เห็นตรงนั้นพวกก็ได้อธิบายเรื่องนี้ว่านี่สุขยังไงที่จะอยู่ในตรงนี้เราชอบที่จะเห็นแต่พอมันเปลี่ยนแปลงไปเราก็ทุกข์แล้วเราชอบที่จะได้ยินเสร็จแล้วมันก็ไม่ได้ยินอีกเราก็ทุกข์แล้วเห็นไหมมันจะเห็นโทษของมันเมื่อเห็นโทษแล้วข้อสุดท้ายก็เลยว่านี่เขาบอกหมดเวลาใช่ไหมไม่เป็นไรใจเย็นสุดท้ายท่านก็มาพูดถึงเรื่องของอานิสงส์ของการออกจากกามเนี่ยขมะอย่างนี้มาชั่วคราวอาตมาก็ชั่วคราวจริงๆแต่ถ้าไม่สึกก็ถาวรถ้าสึกก็คือชั่วคราวแต่ถ้าไม่สึกก็คือถาวรใช่ไหมโยมก็ได้มากับแบบนี้เหมือนกันก็มาชั่วคราวไง3 วัน 7 วันหลายคนก็อยู่กันนานเลยนะโยมแม่อยู่กี่ปีแล้วได้ยินไหมได้ยินกำลังเข้าฌานอยู่กี่ปีแล้วที่เนี่ย30 ปียังยังมาแต่แรกจะอย่างเงี้ยถาวรละ ก็ได้นี่ก็มาบารมี
ที่มาทำบารมีอยู่ตรงนี้นั่นแหละก็มันอยู่ที่การสั่งสมต่อเนื่องของเราจริงๆการเข้าใจถูกต้องนั้นเนี่ยมันจะทำให้เป็นทางที่เราจะเดินได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเข้าใจผิดแล้วมันไปหลงทางเหมือนกันแต่ใหม่ๆเราก็จะมาแบบสารพัดนะที่นี่ส่วนใหญ่มาแรกๆก็แก้บน แก้บนตามก็มาตามเพื่อนมาเที่ยวก็มีส่วนใหญ่จะมางั้นแหละพอมาแล้วมาน่าสนใจลองดูใหม่แล้วถึงจะเข้ามาถึงจะมาเกิดศรัทธาที่จะมาค่ะยังอาตมามาช้ามาตอนเรียกว่าแหมมันหลุดจากขั้วมันเองมานี่42แล้วมาบวชเนี่ยแต่อยากจะบวชมาตั้งนานแล้วแต่ไม่ได้บวชมาตอนอายุ42มาเนี่ยเห็นทุกข์แล้วจึงเห็นธรรมเพราะว่าชีวิตไม่ได้ทุกข์อะไรสนุกสนานเลยไปทำงานแต่แบบสารพัดงานดีๆนั่นแหละงานสบายสบายเงินดีๆมันก็เลยเพลิดเพลินไปอย่างนั้นแหละพอสุดท้ายมันมาเจอทุกข์เลยก็มานึกเอก็คือจะบวชให้ป๋าพ่อเนี่ยตอนที่ครบอายุเนี่ย20นั่นบวชครั้งหนึ่งแล้วแต่25วันเองบวชให้คุณยายเขาคืออยู่กับยายมาไงป๋าเนี่ยก็จะไปทำงานกรุงเทพมาบางกอกสมัยนั้นก็เรียกว่าไปบางกอกเสร็จ แล้วเราก็อยู่กับยายเยอะแล้วยายเขาก็โอเคก็อยู่ๆเขาก็ถามว่าเองไปถามป๋าเองที่ว่าเดี๋ยวข้าจะบวชให้เดี๋ยวข้าจะตายแล้วเดี๋ยวจะบวชเองคนสุดท้ายก็หลานรักว่างั้นเสร็จแล้วเราก็เลยไปถามป๋าก็บอกไม่ได้ยังเรียนไม่จบก็ไปบอกยายงั้นพอไปบอกปุ๊บก็บอกไม่เป็นไรหรอกอีกประมาณ5วันแล้วแกก็ตายเราก็เลยต้องบวชก็เรียกบวชหน้าไฟนะแต่ก็บวชแล้วก็อยู่ได้25วันพอดีต้องไปเกณฑ์ทหารไงก็เลยไปสมัครไปเกณฑ์ทหารอาตมาก็สมัครเลย ก็จะเป็นทั้งนั้นแหละแต่แล้วก็เหตุปัจจัยไม่ได้เป็นหรอกอีกหลายอย่างที่มันชีวิตที่มันไปมันก็เรื่องของมันนั่นแหละจนกระทั่งไปทำงานจน ก่อนบวชนี่ก็งานดีรายได้ก็ดีอยู่งานสบายทำงานกับฝรั่งแล้วก็แลกเกี่ยวกับเรื่องของอัตราแลกเงินอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้เงินง่ายๆเดี๋ยวนี้เขาใช้วิธีกดแล้วไงใช่ไหมเขาใช้ตัวนี้กดก็เล่นอยู่ในอะไรในเว็บไซต์เนี่ยก็เรียกบิตคอยเคยได้ยินป่ะไอ้บิตคอยนี่เขามาเก่งมันก็เหมือนก็เล่นหุ้นแต่ว่ามันไปเล่นตัวเงินเขาเรียกว่าเป็นการเก่งอัตราแลกเปลี่ยนเงินตาแต่ของอาตมานี่เอาตัวจริงๆไปแลกเลยอันนั้นต้องไปรู้จักไปเรียนรู้เรื่องหุ้นว่าหุ้นมันจะขึ้นลงยังไงมันจะรู้ค่าของเงินแต่ละตระกูลมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงอันนี้ก็อย่าไปอะไรกับมันเยอะกลางๆเข้าไว้อย่าไปโลภถ้าโลภแล้วหมดมันก็เป็นผลฮะอยากได้มากมันเสียมากก็ถูกก็ต้องแบบคือมันก็เราลงทุนอย่าไปเยอะสมมติมันอดไม่ได้นะความโลภเนี่ยมันเป็นโมโลภะมันเป็นมูลจิตเป็นต้นตัวเลยเป็นต้นของทุกอย่างด้วยมันอดไม่ได้ที่จะต้องอยากจะได้เพราะนั้นเราจะโคนโทนยังไงก็นี่แหละโชคดีแล้วมาปฏิบัติไว้ทำสติให้มากๆเวลาจะนั่นก็เอาละไปอะไรมากมายแล้วเดี๋ยวก็ตายแล้วเอาแค่พอนี่ก็พอแล้ว ก็คิดอย่างนี้ก็ได้มันจะได้ลดโหลดความทะยานอยากลงไปบ้างถ้าไม่งั้นอยากมากๆก็โอ้โหพอผิดพลาดแล้วทุกเยอะเห็นมาเยอะแล้วคือไอ้ตรงนี้มันเป็นตัวที่เหมือนกับว่ามันคอนโทรลอยู่ต่างประเทศมันมีแพลตฟอร์มอยู่ไกลแล้วมันมีการหลอกลวงกันแล้วเพราะนั้นอย่าไปต่อเรื่องกับมันเลยมันมีการมันมีแน่นอนเพราะว่าในระบบเดี๋ยวนี้เนี่ยไอ้เครื่องค้าขายเนี่ยหลายชั้นดูการเมืองมันก็หลายชั้นแบบนี้แหละมันไม่ใช่ชั้นเดียวแล้วมันโลกมันจะเป็นแบบนี้อยู่มันจะค่อยๆมันพัฒนาไปสู่ความแบบเนี้ยเราจะเห็นความที่เลวร้ายของมันจะดูสังคมเหมือนจะเป็นแบบเนี้ยนั้นผู้มีปัญญาก็จะหลบมาอยู่เงี้ยเข้าไปอยู่ตามชนบทป่าอันนี้เข้ายุคของอะไรเขาเรียกว่าสุบินนิมิตของพระเจ้าประเสนที่โกศลในข้อที่เท่าไหร่16
น่าจะเป็นที่6ถ้าจำไม่ผิดที่เห็นทรงสุบินนิมิตว่ามีสระหนึ่งกว้างใหญ่ตรงกลางสระเนี่ยปลาไปดำผุดดำว่ายกันแล้วน้ำขุ่นคลักเลยตรงกลางสระแต่ไอ้ริมสระเนี่ยน้ำใสเลยตื้นมองเห็นปลามีน้อยตัวมากที่จะมาอยู่ริมเนี่ยผู้มีปัญญาก็จะไปอยู่กันแบบนี้แหละ ในเมืองหลวงก็จะถูกอยู่กันแบบเบียดเสียดนั่นแหละปลาเยอะไปหมดเลยแล้วก็ขุ่นคลักไปหมดขุ่นแล้วใช่ไหมพอฝุ่นมันเกิดตลอดเลยตอนนี้เมื่อฝุ่นเกิดแล้วก็เห็นอะไรใช่ไหมไอ้ 2.5 น่ะมันนิดเดียวแต่มันมากกว่านั้นแล้วมันเยอะกว่านั้นอีกมันเป็นมาตั้งนานแล้ว แต่มันจะส่งผลในช่วงของฤดูนี้พอดีฤดูกาลช่วงเนี้ยช่วงของเดือนมีนากุมภาพันธ์ปลายกุมภาพันธ์มีนาเนี่ยมันก็จะแสดงผลให้เห็นหน่อยนึงทางเชียงใหม่ก็มีตลอดทุกปีแหละแต่ถามว่าถ้าในช่วงนี้มีไหมก็ยังมีนะดีว่าเราเป็นประเทศร้อนชื้นไงมันความชื้นพวกนี้ยังช่วยได้เยอะแล้วก็เป็นกันทั่วโลกก็มันเป็นสภาวะแล้วที่มันจะต้องเป็นคนยิ่งเยอะขึ้นมามันก็เป็นธรรมชาติแล้วเราก็หาธรรมชาติอยู่นะคนเราจริงๆแล้วเงินไม่ใช่สำคัญเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าไม่มีก็เป็นเรื่องเหมือนกัน ใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกันอยู่ย้อนแย้งกันอยู่แบบนี้แหละเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดพิจารณาว่าเราจะแค่ไหนทุกอย่างเป็นกลางนะถูกแล้วทำให้อยู่เป็นกลางๆพิจารณาบ่อยๆแล้วก็จะรู้ความเป็นกลางได้ก็จะไม่อคติในทางที่ชอบและไม่ชอบนะทำใจว่าชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าหลวงปู่ท่านบอกไว้แล้วลองมาใจดู ตรงนี้ใช้กับชีวิตประจำวันได้เลยนะโยมปฏิบัติไปเนี่ยมันสามารถไปใช้ได้คิดอะไรไม่ออกปุ๊บมีปัญหาเดินเลยโยมเดินคิดเลยเดินกลับไปกลับมาเดินเร็วๆนะเวลาเดินคิดนี่เดินเร็วๆหน่อยแล้วพอมันเดินไปสักพักมันก็เริ่มช้าเลยใช่ไหม พอมันเริ่มช้าค่อยมากำหนดรู้ที่ส้นรู้ขวารู้ซ้ายรู้ขวารู้ซ้ายรู้ไปเรื่อยแล้วก็จะเกิดสงบพอเดินรู้ตรงนี้ก็เป็นสติละแต่เดินคิดนี่ก็เรียกว่าเดินพิจารณาธรรมก็เดินคิดนั่นแหละตรงนี้จะทำให้เราผ่อนคลายได้จะไม่เครียดง่ายๆถ้าใครฝึกเดือนนี้ไว้เคยชินเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่เครียดเลยจะไม่ค่อยเครียดอะไรหรอกเพราะว่าพอจะคิดปุ๊บก็เดินคิดเลยแต่ถ้านั่งคิดเนี่ยมันเข้าเลื่อนลมมันเดินไม่สะดวกอ่ะทำให้การคิดของเราเนี่ยสมองมันเข้ามันก็มาบีบคั้นเครียดเลยนิดเดียวเองเหมือนกันอันนี้ทุกอย่างคือต้องค่อยๆลองทำดูทดลองดูก็สัก7วันทดลองอะไรก็แล้วแต่สัก7วันปฏิบัติเหมือนกันเนี่ยเราเลือกหาวิธีการแล้วอันไหนที่จะถูกจริตเราก็ค่อยหาไปแต่ทดลองก็อย่างละ7วันอย่างละ7วันอย่างละ7วันเสร็จแล้วอะไรที่มันรู้สึกว่าปฏิบัติแล้วมันโปร่งโล่งๆเบาๆสติอยู่กับเราได้ดีก็เอาวิธีนั้นเลยถ้าเลือกวิธีนั้นแล้วก็ทำอย่างเดียวเลยทำมันเรื่อยไปก็ไปลองมันอีกสัก7วันดูที่เป็นไงแต่พอมีผลขึ้นมาเหมือนเดิมได้อีกเราก็จับประเด็นแล้วก็ทำงี้เลยโยมตามสงบออกจากสงบก็พิจารณากายผมคนเล็บผนังนี่แหละจิตมันจะยอมรับได้ง่ายกับการที่บางตะกี้ที่ถามว่าจะเข้าไปดูข้างในดูประจำหรือจะไปยังไงก็ดูมันก็มีผลอยู่เหมือนกันนะบางทีมันอธิบายยากต้องถามองค์ที่ท่านสอนเองจะดีเพราะท่านอาจจะมีแง่มุมในการที่จะเป็นไปของมันนะแต่สำหรับอาตมาถ้าเคยลองมาแล้วเนี่ยอาตมาเดินชนต้นไม้อ่ะก็มันนึกอยู่แต่ในนี้เดินไปแล้วก็นึกรู้อยู่ข้างในอ่ะมันเข้าข้างในพยายามจะเข้าข้างในไงเข้าอ้าวชนต้นไม้เป้งก็เฉยเลยเหมือนกันคือจริงๆมันแค่ข้างนอกมันก็โอเคแล้วอาตมามองภาพแบบนี้หลังจากทำสงบก็มาหาหลวงพ่อสนองเลยหลวงพ่อก็บอกก็ต้องไปทำไมอย่างนั้นล่ะก็ทำสงบออกจากสงบก็พิจารณาอุปชาให้มาแล้วกรรมฐาน5เนี่ยแล้วทุกคนที่บวชเป็นพระจะต้องมีกรรมฐาน5นะถ้าอุปัชฌาย์ไม่ให้กรรมฐาน5เนี่ยพระพุทธเจ้าปรับอาบัติตั้งแต่พระพุทธเจ้ามาแล้วพระองค์ให้อันนี้มาก็มีเรื่องมาเรื่องเล่าไงแต่มาเคยเล่าที่นี่ครั้งแล้วมั้ยก็ของเรื่องของพระสารีบุตรอ่ะสารีบุตร เดี๋ยวพอดีเสียงรบกวน
นี่เป็นการวางก็เรียกว่าแนวทางเป็นวิชั่นของพระพุทธเจ้านะเรียกว่ามีวิสัยทัศน์ที่ท่านมองไกลออกไปตอนนั้นก็มีเหตุนี่แหละพระสารีบุตรเนี่ยจะสอนลูกศิษย์เรื่องของมรณานุสตินึกถึงความตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายอย่างเงี้ยแล้วจิตสงบได้เร็วโยมนึกถึงความตายแล้วจิตมันจะวูบมันจะสงบได้เร็วพอทำแบบนี้ปุ๊บจิตสงบมีความสุขพอออกมาจากความสงบปุ๊บอ้าวไปเจออะไรก็ทุกข์เจออะไรก็ทุกข์ทุกข์อีกแล้วเอ้าเข้าไปใหม่ทำสงบใหม่สงบสงบปุ๊บมีความสุขอ้าวพอออกมาเจอไปนู่นไปนี่เจออะไรก็ทุกข์อีกแล้วรู้สึกแบบนั้นเลยพานั้นก็ทำไงเอ้าใหม่ตอนนี้พอเข้าสงบปุ๊บก็เชือดคอเลยก็ตายขอตายไปกับความสงบสุขแต่ว่าจริงๆมันไม่ถูก แต่นั้นเป็นบุพกรรมที่เขาทำมาเป็นชาติสุดท้ายที่เขาจะต้องคือฆ่าตัวตายมา500ชายแล้วเหตุเพราะฆ่าตัวตายนี่แหละก็เลยต้องรับกรรมตรงนี้มาจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมาก็เชือดคอแบบนี้ไปหลายศพเหมือนกันจนเรื่องถึงพระพุทธเจ้าถามว่าพระพุทธองค์รู้ไหมรู้แต่ว่าเป็นบุพกรรมของเขาผมก็เลยว่าเมื่อรู้ข่าวก็ประชุมสงฆ์ แล้วก็เลยบอกเป็นข้อวัดเป็นวินัยในข้อหนึ่งว่าห้ามภิกษุฆ่าตัวตายภิกษุใดฆ่าตัวตายท่านปรับอาบัติคือผิดเป็นปรับเป็นความผิดเพราะนั้นก็หายไปแล้วจบไปก็มายังทำเหมือนเดิมอยู่พระสารีบุตรก็ยังสอนเหมือนเดิมก็ดูความตายนี่แหละเพราะจิตสงบได้เร็วพอดูไปดูมาก็สงบอีกตอนนี้เอาไงดีจะฆ่าอยากจะจบชีวิตก็เลยไปหาโจรให้โจรช่วยฆ่าฉลาดก็ฉลาดกันนะมีวิธีการต่างๆวินัยก็เกิดขึ้นจากความฉลาดของคนนี่แหละฉลาดแบบซิกแซกในที่สุดแล้วก็ไปให้โจรฆ่าสมัยก่อนนี่ผ้ามันหายากอยู่จะหาผ้ามาเนี่ยจะมาเป็นผ้าเนี่ยโอ้โหต้องไปหาที่ว่าทิ้งตามประชาผ้าเลยพวกนี้ถ้าไปอินเดียโยมจะเห็นผ้าทิ้งนี่มันทิ้งจริงๆมันเปื่อยบางทีต้องเอาค่อยๆมาประกบกันแล้วก็มาเย็บมาต่อมาซักมาอะไรอย่างดีต้องใช้เวลาพอสมควรก็เอามาต่อกันได้นี่ถือว่าไม่เอาเนี่ยแลกบริขารมีบาทมีผ้าก็ไปจ้างโจรให้ช่วยฆ่าให้หน่อยเอาบอกรอเดี๋ยวทำสมาธิก่อนพอทำสมาธิสงบก็เอาส่งสิให้โจรฆ่าเลยโจรก็ฆ่าก็เอาอันนี้แลกกันไปก็ตายไปอีกหลายศพเหมือนกันในที่สุดเรื่องถึงพระเจ้าก็ประชุมสงฆ์อีกภิกษุฆ่าตัวตายฆ่าตัวเองก็ไม่ได้หรือให้ผู้อื่นฆ่าก็ไม่ได้ปรับอาบัติแล้วก็เลยตอนนี้ช่วงเวลานี้เลยมาครั้งนี้เมื่อบัญญัติตรงนี้แล้วเนี่ยท่านก็หันไปถามพระสารีบุตรว่าสารีบุตรเธอสอนลูกศิษย์อย่างนี้หรือสารีบุตรก็พระเจ้าค่ะพระองค์ก็ตรัสว่าเธอสอนไม่ผิดหรอกแต่คนไม่มีปัญญาเนี่ยเขาก็จะทำอย่างนี้แหละนะเพราะนั้นต่อไปเนี่ยโลกเปลี่ยนแปลงไปศาสนาของตถาคตก็จะขยายไปอยู่ไกลอยู่เยอะเพราะนั้นวิธีการนี้มันสงบเร็วๆก็จริงแต่มันก็มีปัญหาเพราะนั้นเอางี้สิสารีบุตรเธอให้คำประทาน5กับกุลบุตรที่จะมาอุปสมบทเป็นพระภิกษุจะบรรพชาหรืออุปสมบทเนี่ยเป็นสามเณรเป็นพระภิกษุเนี่ยจะต้องได้คำประทาน5ทั้งหมดถ้าอุปชาใดที่บวชให้เป็นพระแล้วไม่ให้คำประทาน5ก็ปรับอาบัติอุปชานั้นนี่คือเป็นคำที่พระเจ้าให้มานะคำประทาน5อย่างเนี่ยอันพระเนี่ยจะต้องรับมาแล้วก็จะต้องเอามาพิจารณาตัวนี้แล้วสำเร็จก็ตัวนี้แหละอยากจะบอกว่าไอ้ตัวนี้แหละเพราะเราหลงผิดนี่ไงแต่อยากตอนนี้อาตมาพอเข้าใจพอทำไปแล้วเนี่ยอย่างมาเจอหลวงพ่อสนองท่านบอกเราก็ทำตามสงบออกจากสงบก็พิจารณาแบบเนี้ยก็ทำอยู่ประจำมันก็พัฒนาขึ้นมาเองเลยโยมจากไม่ค่อยรู้ละเอ๊ะทำไมอะไรมันเกิดต่างหลายอย่างมากมายอันนั้นพูดยากมันเป็นรายละเอียดนะตอนนี้พอทำแล้วเราก็มานึกภาพนี้เหมือนกันท่านก็บอกให้น้องเข้ามาใส่ตัวนะพอทำต้องน้องเข้ามาใส่ตัวก็ต้องน้อมเอาเข้ามาดูข้างในแล้วก็พยายามที่จะเข้าไปข้างในอย่างที่บอกแหละมันไม่เข้าโยมมันแล้วแต่จริตละมั้งถึงได้บอกว่าบางคนเขาก็เข้ามาแต่เราก็เอาเข้ามาที่ตัวเราก็ออกมาแล้วเนี่ยเราก็คิดอย่างนี้ไง
ในตัวอาตมาก็มานึกภาพก็ผ่าที่หลวงพ่อสลองท่านก็สอนอยู่อีกวิธีหนึ่งใช่ไหมท่านให้ผ่าตัวเลยแล้วก็ลอกหนังลอกเนื้อลอกกระดูกลอกอันนั้นออกไปแล้วไปกองพิจารณาแล้วก็มารวมกันเผาอาตมาก็นึกภาพอีกตอนที่ผ่าไงพอนึกผ่าปุ๊บแล้วก็แหววมาพอดีมันมีภาพของโรงพยาบาลแล้วก่อนที่จะมีอยู่เยอะพระจะใช้พิจารณาตรงนี้แหละภาพที่เขาผ่าศพอ่ะก็จะผ่าศพเป็นรูปเป็นอะไรต่างๆแล้วก็มีเป็นรูปมาแล้วก็มานั่งมาพิจารณามันดูตรงเนี้ยทีนี้พอมาดูปุ๊บมันก็เห็นภาพคือคนเราเนี่ยพอผ่ามาปุ๊บแล้วก็แหวะดูข้างในมันก็เหมือนกันหมดแหละเหมือนกันหมดทุกคนนะไม่ต่างกันเลยผู้หญิงผู้ชายพอมาผ่าแล้วรูปลักษณ์ที่ออกมาข้างในก็คือเป็นของปฏิกูลอย่างนั้นไม่สะอาดจริงแล้วก็เป็นลักษณะของเป็นชิ้นส่วนแบบที่เราเคยเหมือนอันโตมีที่เราเคยรู้เคยดีนะแต่แล้วเราก็อาตมาก็มาดึงงี้ไงข้างนอกยังไงมันก็ไม่มีทางไปหลงมันหรอกแต่ไอ้ข้างในใช่ไหมผ่าออกมาแล้วเนี่ยผ่ามาตัวกระบอกมันทุกคนเหมือนกันแหละมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำอะไรต่ออะไรต่างแต่ไอ้ข้างนอกนี่ดิน่าสงสัยว่าไปหลงมันได้ยังไงเรามาหลงผมหลงหนังเนี่ยมันหลงที่หนังเองนะคนนะอย่าว่าไปล่ะเออนี่ไงมันเพื่อคลายความหลงนี่ไงความหลงคือความไม่รู้เป็นอวิชชาทำให้เราไปหลงยึดนี่ไงเพราะฉะนั้นเราต้องคลายตัวนี้ออกไปเพื่อจะได้ไปไม่หลงยึดมันก็ต้องพิจารณาเห็นเป็นประจำอย่างนี้ไงพิจารณาไปแล้วอยู่มันก็เกิดเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาขึ้นมาอ้อมันขึ้นมาให้เห็นเลยโยมมาเองโดยที่เราไม่ได้ไปคิดไว้หรอกแต่ว่าบนพื้นฐานนี่เราเคยคิดพิจารณาไว้ก็มีก็ผ่านมาแต่ว่าตัวเวลามันเกิดสภาวะจริงมันจะเกิดแบบไม่ได้คิดไอ้ตอนคิดนี่ก็คือคิดพิจารณาไปเท่านั้นก็ได้ปัญญาไปส่วนหนึ่งแต่เวลามันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเห็นมันจะแตกต่างสภาวะเวลาโยมถึงโยมก็จะเข้าใจถึงตรงนั้นนะมันจะมีอะไรที่มันอธิบายยากอยู่เหมือนกันเป็นปัจจต่างเฉพาะตนอาจจะไม่เหมือนกันแต่จะคล้ายกันเส้นทางเดียวกันนั่นแหละเพราะนั้นการละต่างๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาเพราะนั้นด้วยวิธีนี้อาตมาก็เลยคิดว่าผิดวิธีนี้ตลอดมาแล้วหลวงพ่อสนองก็สอนวิธีนี้แล้วหลวงปู่ทั้งวันท่านก็สอนแบบนี้อาตมาก็โดนเรียกตัวไปแก้อารมณ์เหมือนกันตอนใหม่ๆที่อาตมาทำคือยังไม่ได้ทำจุดนั้นทำแค่ก็ดูลมหายใจเฉยๆนี่แหละเหมือนเราจะอยู่ที่ลมก็ไม่รู้ก็ชอบเพ่งไปเพ่งไอ้ดวงอาทิตย์เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นไม่ได้โอ้โหพิสมัยจังพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกก็ชอบไปนั่งมองโยมมองแป๊บเดียวอาตมาจะมีกำลังขึ้นมาเลยมันก็เกิดอาการมันสงบอะมันหยุดคิดได้เร็วก็หลวงพ่อท่านพูดนะแต่เราก็ไม่ได้รู้หรอกท่านบอกไอ้ฤาษีตาไฟอย่าไปเอามันเลยคือท่านบอกอดีตเนี่ยเคยทำมาแล้วเป็นฤาษีตาไฟก็เพ่งแบบนี้แหละเวลาไปพาราสีเมื่อไรเนี่ยตมาจะเห็นตรงแท่นที่เขาวางไว้ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำคงคาจะขึ้นไปนั่งเลยโยมมันเหมือนแบบอดีตเราเคยทำตรงนั้นมาเราก็เลยรู้แล้วเข้าใจแล้วในที่สุดเกิดสมาธิอาตมาเกิดสมาธิชนิดแบบตอนที่ยังไม่ได้บวชแล้วนะตอนไปเข้าคอร์สที่เขาใหญ่นี่แหละมันเกิดเป็นสมาธิชนิดแบบมันทำได้เร็วมากกำหนดปุ๊บได้ละเดินเดินอยู่ก็ได้เดินเดินก็หยุดคิดได้แต่มันก็เดินรู้ตัวอยู่เงี้ยแต่มันไม่คิดอะไรยืนอยู่ก็สงบนั่งนอนก็สงบก็หยุดคิดได้ตลอดทุกอย่างในสุดแล้วก็เลยแบบเออใช่แล้วคิดว่าเขาให้ทำสมาธิไงใช่ไหมสมาธิเกิดแล้วทำไปเรื่อยๆแล้วกันเดี๋ยวมันก็สำเร็จเองแหละโง่ไหม ก็ไม่รู้เลยขนาดอาตมาก็เรียนรู้มาเยอะพอสมควรแต่ว่าพอมาเจอสภาวะตรงนี้จริงเขาเนี่ยมันกลับไปยืดตรงนี้แล้วหลงอยู่ตรงนี้แล้วมันกลับไม่ไปดูอย่างอื่นเลยนะตำราอย่างอื่นก็จะไปดูเปรียบเทียบเรื่องอะไรมันก็ไม่ดูแต่ว่ามันได้ตรงนี้แล้วไงมันเป็นความรู้สึกไปแล้วแล้วก็ยืดว่าตรงนี้ทำไปเดี๋ยวมันก็คงสำเร็จเองแหละเพราะเขาให้ทำสมาธิไงแต่มาก็หลงใจแบบนี้เหมือนกับโยมนี่แหละเลยพยายามตอนหลังมาพูดลักษณะนี้มาพูดเมื่อไหร่แล้วสอนคอร์สเมื่อไหร่อาตมาจะเน้นตรงนี้ว่าไม่สอนสมาธินะแต่สอนทำสติยืนเดินนั่งนอนมีสติปัฏฐาน4ให้ทำสติทำสติเป็นเหตุผลที่รับคือสมาธิเพราะนั้นปัจจุบันเราทำสติเนี่ยอนาคตเป็นสมาธิแน่นอน
แต่เราอย่าไปหวังว่าจะต้องนิ่งจะต้องว่างอันนั้นผิดเราไปเข้าใจผิดมันไปนู่นข้ามช็อตไปอุปจารสมาธินู่นนะเพราะฉะนั้นคณิกะเนี่ยมันหยุดคิดชั่วขณะเท่านั้นเองช้างก็ดิกหูแลบลิ้นไก่กระพือปีกมันคณิกะเนี่ยให้มันเกิดนี่คณิกะบ่อยเข้าบ่อยเข้าเนี่ยก็ทำต่อเนื่องมันก็จะเกิดหยุดนานขึ้นจากการหยุดคิดชั่วขณะก็จะเป็น5นาที10นาที20นาทีจนประมาณ20ถึง30นาทีอันนี้เป็นอุปจาระนี่เป็นฌานละเข้าฌานก็ตอนนี้ก็ได้กว่าความสุขก็เยอะขึ้นแล้วตอนนี้ก็ยึดได้ง่ายขึ้นแล้วตมาก็ยึดมาแล้วเหมือนกันก็เมตตาพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลนี่แหละภาษาที่2ท่านเรียกตัวตมาไปอุปถากเราก็ไม่รู้ไอ้ทําไมมันเรียกแล้วเราก็พระใหม่ใช่มั้ยระบุชื่อมาเลยนะโยมขอพระ5รูปไปอุปถากหลวงปู่รูปที่1คือระบุชื่อเราอีก4รูปใครก็ได้มันก็น่างงมั้ยแล้วเราเป็นพระใหม่อ่ะทําไมเค้าไม่เอาพันเตไม่เอาที่พระที่ภาษามากกว่าเราอย่างนี้ก่อนก็ไม่เข้าใจหรอกจนกระทั่งไปอยู่กับท่านก็ยังไม่เข้าใจหรอกจนออกจากท่านมาแล้วกลับมาที่นี่ถึงเริ่มเข้าใจเพิ่งมารู้ว่าท่านไปแก้อารมณ์ให้เราอารมณ์ที่เราไปยึดอยู่นี่แหละไอ้ตัววิปัสสนูนี่แหละอันตมาถึงเข้าใจคำว่าวิปัสสนูนี่ไงเพราะมันยึดยังไงยึดที่โดยที่เราก็ไม่ได้ไปคิดว่าจะยึดจะเอาเข้ามาแต่ว่าเพียงแต่สงสัยเอ๊ะมันอะไรหนึ่งแล้วก็ดีนะน่าสนใจชอบถ้าชอบก็ไปถามชอบก็ทำไปทำมาไม่กี่ครั้งก็ไปตรงนี้เลยแล้วก็เห็นมาทั้งนั้นแหละโยมที่พูดมาเนี่ย นิมิตอะไรเนี่ยมันเจอมาแล้วแต่ว่ามันพูดไม่ได้มีโอภาสอะไรพวกเนี้ยมันก็เจอทั้งนั้นโยมทำมาเถอะเดี๋ยวมันเจอต้องเจอแน่นอนแต่ถึงได้บอกวิธีการแล้วก็เทคนิคแล้วก็วิธีดักตรงนี้ไว้วิธีการที่จะเข้าไปสู่ความสงบไม่ยากนะไม่ยากหรอกบอกให้เลยแต่ว่าเมื่อเข้าไปแล้วไอ้ตัวยึดนี่แหละออกจากความยึดเนี่ยยากดังนั้นถึงบอกว่าวิธีของพ่อสนองเนี่ยสุดยอดแล้วโยมจำรูปแบบนี้ไปใช้เลยของพระสายหลวงตาสายพระป่าส่วนใหญ่ท่านจะให้ทำสมาธิก่อนพุทโธอย่างเดียวพุทโธจนกว่าพุทโธจะดับเมื่อพุทโธดับปุ๊บค่อยมาถามท่านก็จะบอกเอาเดินปัญญาพิจารณาเลยผมคนเล็บฝันหนังพิจารณาอย่างเดียวไม่ต้องพุทโธแล้วตอนนี้ไม่ต้องมาทำสงบก็คือพิจารณาไปเรื่อยจนพิจารณาจนมันเหนื่อยไม่ไหวแล้วหยุดพิจารณาเอามาทำสงบใหม่มาพุทโธใหม่ท่านใช้วิธีนี้ชาร์จเข้าสงบออกสงบแล้วถึงจะไปพิจารณาแต่หลวงพ่อสนองเนี่ยท่านสอนควบกันไปเลยขณะที่โยมปฏิบัติทุกวันทุกครั้งที่ปฏิบัติเนี่ยทำสงบให้เกิดขึ้นเมื่อจิตสงบหยุดคิดได้แล้วก็อยู่ในตรงนั้นนะชาร์จแบตนานเท่าไหร่ก็ช่างมันจะหยุดไปแค่ไหนแล้วก็สังเกตรู้เฉยๆอย่างนั้นพอสงบก็รู้ว่ากายสงบใจสงบแล้วปล่อยแล้วก็สังเกตเหมือนกับเมาๆแต่ว่าไม่ลอยแต่ว่ารู้อยู่แต่ว่าจริงๆถ้าลืมตาเป็นอย่างนี้ถ้าหลับตาก็ไม่ต้องทำจิตแบบอย่างนั้นละมันละเมอจะไม่ละลอยสังเกตอยู่เรื่อยใจเป็นยังไงสักระยะหนึ่งเดี๋ยวมันเริ่มคิดขึ้นมาใหม่นั่นแหละออกจากสงบแล้วเมื่อออกจากสงบเริ่มคิดปุ๊บเอาจิตดวงนี้แหละก็เรียกจิตโกนกับการงานจิตจะเป็นกลางเอามาพิจารณาเลยผมคนเล็บผนังนี่แหละแล้วเราทำอย่างนี้ทุกวันสมถะวิปัสสนาสมถะวิปัสสนาคู่กันไปเลยโยมแล้วปัญญาจะค่อยๆพัฒนาขึ้นเราจะเริ่มรู้เริ่มเข้าใจแล้ววิธีการก็จะเริ่มง่ายในการทำและในที่สุดแล้วมันก็จะเข้าไปถึงสู่สภาวะนั้นง่ายกว่าความยึดจะน้อยเพราะจิตจะเป็นกลางจิตออกจากสมาธิมาพิจารณาเนี่ยจะเป็นกลางขณะพิจารณาไปพิจารณาไปเนี่ยมันมีวิตกมีวิจารวิตกคือสติยกจิตขึ้นวิจารคือพิจารณาเห็นไหมเวลาพิจารณาก็ต้องใช้สติไปพิจารณายกจิตขึ้นมาแล้วก็พิจารณาอยู่ที่วิจารณญาณพิจารณาเราไปพอพิจารณาไปมีวิตกวิจารณ์หนักๆเขามันเกิดปิติขึ้นมาเลยเปิ่มขึ้นมาเฉยๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีสภาวะหนึ่งปิติแล้วก็กำหนดรู้อีกกายใจแล้วก็ปล่อยแล้วก็สังเกตนะขณะเข้าปิติมันก็ดับ พอมันดับแล้วทำไงก็ไปเริ่มต้นใหม่เอาละวันนี้พอแค่นี้พรุ่งนี้ไปเริ่มใหม่พรุ่งนี้ก็ทำสงบออกจากสงบก็พิจารณาอีก พิจารณาไปมันเคยเข้าร่องแล้วปิติก็มาแล้วจนกระทั่งตอนนี้มาทุกครั้งพิจารณาก็เกิดปิติทุกครั้งเลยเกิดปิติบางขั้นเนี่ยบางทีเกิดปิติแล้วก็ปิติก็สุขเกิดพร้อมกันเลยก็มีเลยแยกไม่ออก
นั้นวิธีการที่จะมาบอกคือกำหนดรู้กายรู้ใจเนี่ยมันจะแยกปิติกับสุขออกจากกันได้มันจะรวมกันมาแบบเราสัมผัสสภาวะได้ไม่ชัดเพราะนั้นเมื่อเรากำหนดรู้ไว้บ่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มแยกแล้ว พอแยกแล้วตอนนี้ก็เอาละปล่อยจนกระทั่งปิติมันเต็มกำลังมาแล้วเกิดปิติในหลายรูปแบบบางคนเกิดถึง5อย่างปิติมี5อย่างบางคนก็เกิดอย่างเดียวก็มีน้ำตาไหลมีขนพองสยองก้าวมีเย็นทั่วกายมีกายพองกายหนักมันจะลอยแล้วก็มีกายโยกโครงพอลืมตามันก็ไม่ได้โยกแต่หลับตามันโยกอีกแล้วแต่มันเบามันสบายมันปลื้มก็เป็นลักษณะของปิติ5อย่างงั้นปิติเกิดปุ๊บกำหนดรู้จนกระทั่งปิติมันเต็มกำลังเต็มกำลังก็มันพอเรากำหนดรู้ปุ๊บพอมันดับตูมมันเกิดสุขขึ้นมาแล้วมันเบาไปหมดเลยทั้งกายทั้งใจเบาโปร่งโล่งสบายเหมือนตอนนี้เหมือนจะห่อเลยมันเบาเหมือนจะห่อไปต้องจับอย่างนี้ไว้กลัวมันจะลอยไปเวลาสุขมันเกิดแต่จริงๆมันเป็นแต่สภาวะเนี่ยตอนนั้นมันถ้าปุ๊บขยับปุ๊บเนี่ยจับปุ๊บมันหายเลยนะความเบามันเริ่มมันหายเราก็เลยรู้แล้วอ๋อมันไม่ได้เป็นอะไรเที่ยวหลังมาแล้วก็มาพิจารณาใหม่มันก็เป็นขึ้นมาอีกแล้วก็เฉยๆแล้วตอนนี้ก็เบาโปร่งโล่งของมันอันนี้เกิดสุขแล้วจนกระทั่งอ้าววันนี้พอวันต่อไปแล้วก็มาทำสงบก็พิจารณาอีกมันก็เข้าปิติกำหนดรู้ปิติดับก็เป็นสุขอีกพอเป็นอีกปุ๊บตอนนี้จนกระทั่งมันเป็นบ่อยเข้าจนเพิ่มกำลังมากขึ้นนี่คือสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบตรงนี้ไม่มีนี่สุขในฌานมากกว่าสุขในสมาธิตรงนั้นแล้วเป็นฌานแล้วเนี่ยเสร็จแล้วพอเข้าสู่สภาวะแต่ยังไม่ถึงขั้นของฌานที่หนึ่งตอนนี้พอทำไปอีกจนกระทั่งพอสุขดับไปมันจะเกิดอีกอันหนึ่งที่เรียกว่าเอกคตากายกับจิตเนี่ยนั่งอยู่เหมือนไม่มีกายเนี่ยมันจะไปรวมเด่นเป็นดวงอยู่กับจิตอันเดียวกันเลยกายเดียวจิตเดียวที่หลวงปู่บุตรดาท่านพูดอันนี้เลยเหมือนกันนี่คือเอกคตามีความเฉยๆกลางๆอยู่เนี่ยอุเบกขาเกิดในช่วงนี้แหละเพราะฉะนั้นนี่ฌานที่หนึ่งฌานที่หนึ่งเกิดขึ้นแล้วถ้าเราทำมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยนี่คือปฐมฌานปฐมมรรคโสดาปัตติมรรคเริ่มต้นโสดาปัตติมรรคแล้วนะจนกระทั่งโยมก็ทำไปเข้าฌานออกฌานจนพิจารณาร่างกายไปจนเห็นชัดเจนมันก็ค่อยคลายความยึดมั่นไปเรื่อยๆจนกระทั่งที่สุดแล้วมันไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏปุ้งขึ้นมาให้เห็นโอ้ชัดเจนเลยอาจจะเห็นเส้นผมสักเส้นหนึ่งแล้วมันก็เริ่มจากเล็กก็ใหญ่เสร็จแล้วก็เปลี่ยนสีจนขาวแล้วก็ร่วงหล่นลงไปแล้วก็กลายเป็นผงให้เห็นยังไงนั่นก็จะเป็นสภาวะของอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัวตนที่จะบังคับบัญชาเราจะหยุดให้มันตรงไหนก็หยุดไม่ได้จะให้อยู่กับที่ก็ไม่อยู่จนกระทั่งพอมันลงมาได้ยังไงเราเห็นตัวนี้ตุ๊บเนี่ยนี่คือความที่จะขึ้นไปสู่โสดาปัตติผลแล้วเป็นผลเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นผล4ผลที่จะเกิดนะโสดาปัตติผลสกิทาคามีผลอนาคามีผลอรหัตผลจะเกิดผล4อย่างนี้ก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา4ครั้งนะครั้งที่1เป็นโสดาพอได้เห็นตรงนี้แล้วก็เดินมรรคของสกิทาคามีมรรคนะสกิทาคามีมรรคก็เดินตามแบบนี้ก็ทําเหมือนกับเดิมนี่แหละปฏิบัติยืนเดินนั่งนอนปฏิบัติอย่างนี้แหละตามสติอยู่นี้ต่อไปเรื่อยเนี่ยมันก็จะมีกำลังมากขึ้นมันต่อไปเรื่อยๆพัฒนาไปจนกระทั่งไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นสกิทาคามีผลนี่ผลเกิดขึ้นแล้วก็เดินอนาคามีมรรคพอเดินอนาคามีมรรคเนี่ยตอนนี้ก็จะเกิดอาการแล้วจะต้องเจอผู้หญิงต้องเจอผู้ชายผู้ชายก็ต้องเจอผู้หญิงอดีตกรรมนี่ตัวมารที่จะต้องให้ข้ามตรงนี้ทุกคนนะถ้าข้ามตรงนี้ไม่ได้ก็ข้ามไปถึงตรงนั้นไม่ได้ยังอยากจะยกตัวอย่างของท่านมิสุโอะก็ได้มิสุโอะนี่บางคนก็ไปทำดีตีเตียนท่านหยุดความคิดนั่นซะนะถ้าเราไม่หยุดกรรมเป็นของเราโดยใช่เหตุไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยเราไปเสือกพูดง่ายนะคือสมมติได้ฟังว่าในสภาวะของธรรมะที่ท่านมีเนี่ยมันก็ไปเคลื่อนนั่นแล้วนะเพราะเราไม่สามารถรู้ได้ถูกไหมเราจะรู้ไม่มีฐานะที่จะรู้อ่ะถ้าเราเป็นพระอรหันต์หรือเป็นอนาคามีเราถึงจะไปรู้ท่านได้เห็นไหมอรหันต์สามารถไปรู้โสดาได้แต่โสดาจะไปรู้พระอรหันต์ไม่ได้
เหมือนเรียนคนละชั้นกันอ่ะชั้นประถมเนี่ยจะไปรู้เรื่องมัธยมเรื่องมหาลัยไม่ได้แต่มหาลัยเนี่ยจะรู้มัธยมรู้ประถมได้อันเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นฐานะอยู่แล้วคนก็ไปพูดติ้งต่างกันเยอะโอ้ตรงนี้เป็นพระโพธิสัตว์นะพระเจ้าองค์นี้เป็นพระโพธิสัตว์องค์นี้เป็นโสดาบันองค์นี้เป็นไอ้นู่นไอ้นี่ไปสมมติให้เสร็จแล้วอันนี้เป็นโดยใช่เหตุผิดประเภทนะไม่ควรจะไปทำอย่างนั้นมันเป็นกรรมติดใจเปล่าๆแล้วโดยเฉพาะอย่างที่ท่านเป็นเนี่ยสมมติอารมณ์สมมติเฉยถ้าท่านเป็นโสดาบันแล้วก็ขึ้นสกิทาคาแล้วตอนนี้ท่านจะข้ามอนาคาแต่มันข้ามไม่ผ่านท่านต้องไปใช้กรรมตัวนี้ลงคือไม่ผ่านตัวนี้ก็ต้องไปร่วมต้องไปด้วยกันเมื่อไปแล้วเนี่ยสกิทาคากับโสดาบันก็ยังอยู่นะโยมพระโสดาบันกับสกิทาคาเนี่ยยังครองเรือนอยู่ลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองนางวิสาขาอนาถบิณฑิกาเห็นป่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าไม่ข้ามเนี่ยท่านยังอยู่ไม่ได้เสียไม่ได้หมดไปอริยบุคคลเนี่ยขึ้นแค่โสดาบันนะโยมมันไม่ตกต่ำอีกแล้วเป็นผู้ประเสริฐแล้วเนี่ยมันไม่ลงมาแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อไปแล้วเนี่ยมันจะไปต่อเรื่อยไปแหละแล้วจะไม่มาเกิดเป็นคนอีกแล้ว ขึ้นเป็นสําเร็จข้างบนเลยฮะไม่ต้องกลัวว่าจะตรงนี้เพราะฉะนั้นที่ให้ทําเนี่ยไม่ต้องไปหวังพระอรหันต์หรอกแค่โสดาได้พอแล้วแล้วละสังโยชน์3ข้อเองจักขุยทิฏฐิสีลัพพตปมาสแล้วก็วิจิกิจฉามันก็มาแล้วง่ายๆไม่ได้ยุ่งยากนะใช่ไหมแล้ววิธีการที่เรามาบอกเนี่ยลองทำแบบนี้ดูที่หลวงพ่อสนองสอนเนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วแล้วท่านแก้อารมณ์ให้เสร็จสัตว์เรียบร้อยใครจะมีจริตแบบไหนถ้าทำโดยวิธีนี้ได้เท่านั้นเลยท่านบอกแล้วเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็บอกมาล่วงหน้าเป็นวิชาที่ท่านให้มาแล้วหลวงพ่อนี่ท่านก็พูดแล้วท่านก็พยายามจะฝึกพระนั่นแหละจริงๆท่านจะเน้นการฝึกพระไปหาที่อย่างวังน้ำเขียวไปได้ป่าอย่างเงี้ยท่านต้องการให้พระไปฝึกกันอย่างนั้นพระไม่ควรอยู่อย่างนี้หรอกตรงนี้เป็นพระที่ถูกฝึกมาแล้วเป็นเถระแล้วเนี่ยโอเคมาส่งเคาะโยมอย่างนี้ได้แต่พระผู้ใหม่แล้วก็ทำใจลำบากเพราะที่วัดสังฆทานไม่ใช่คนแก่ที่ไหนมาสาวๆมากันทั้งนั้นวัยรุ่นใช่ไหมโยมคิดดูสิมันไม่ง่ายนะเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนนี่ต้องสำรวมนั่งเนี่ยก็นั่งต้องสำรวมนั่งตาต้องมองตามไปมองนู่นมองนี่ก็ไม่ได้ก็ฝึกเข้าบังคับกันงั้นเลยแล้วโยมเชื่อไหมเขามานั่งกาตรงเนี้ยแล้วจะทำไงอ่ะ แล้วก็แต่งตัวมาก่อนเนี่ยก็เช่าเวอร์ชวามาแล้วก็มานั่งกาบตรงเนี้ยมันก็เห็นอยู่ตรงเนี้ยก็ทำกันก็ต้องหลับตาไปเลยจะไปแกล้งไปมองทางอื่นไม่รู้วิธีก็เดี๋ยวไม่สำรวมอีกมันเล่นยากมากกว่าเนี้ยไม่ใช่ว่าจะสบายบอกให้เลยแล้วโดยเพราะว่าภาวะสังฆทานเนี่ยลำบากก็ได้ทำมากันสมัยแรกๆเนี่ยต้องโอ้โหทำงานกันตลอดก็มาฝึกเนี่ยโยมที่ดูก่อนจะได้นอนเที่ยงคืนที่หนึ่งที่สามครึ่งตื่นแล้วได้ไหมไหวไหมล่ะไม่ไหวก็ต้องไหว ไม่ไหวไม่ให้บวชท่านสุดยอดท่านฝึกมาใช้ได้มันยุคต้นๆของสังฆทานเนี่ยเป็นพระที่ถูกฝึกมาดีจริงๆจนไปเป็นเจ้าวาดเนี่ยสาขาอย่างก็ยังเป็นความเหนียวแน่นที่ท่านอยากจะต้องการฝึกพระส่วนใหญ่ท่านพระที่นี่ที่บวชแล้วเนี่ยทุกรูปพอบวชเสร็จเนี่ยจะต้องไปเข้าคอร์สสติปัฏฐาน4ทุกรูปเพราะฉะนั้นจะมีทางเดินให้เรียนรู้ในความถูกต้องความจริงแล้ววิธีการนั้นมีอุบายนั้นเป็นของใครของท่านทำเอาแต่ว่าโครงสร้างแบบนี้วิธีการอย่างนี้ถ้าไม่ออกนอกครูบาอาจารย์โยมไม่ยากหรอกง่ายเลยละมันมักจะเป็นอะไรกูมันเก่งอ่ะมันฟังแล้วมันไปคิดต่อเข้าใจไหมฟังแล้วเหมือนจะเชื่อแต่มันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะมันไปคิดเนี่ยมันจะปรุงไปเลยเลยพวกเนี้ยแล้วทำให้เราผิดพลาดหลงทางกันง่ายๆบางทีเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอาตมาเป็นมาแล้วเหมือนกันปฏิบัติก็อ่านหนังสือมาแล้วก็ทำเองไงสำเร็จเอง เป็นไปได้ยังไงใช่ไหมไอ้ที่เราอ่านนี่ก็อาจารย์ในหนังสือนั่นก็เป็นอาจารย์แต่เราเลยไปไงข้ามไอ้ความเป็นตัวตนนี่แหละมันจะเป็นเรามันไม่นึกถึงแล้วมันก็เลยไปไหนมาไหนไม่ได้หรอกมันกลายเป็นวนอยู่งั้นแหละตันมันจะออกได้แต่ออกไม่ได้มันก็เลยตันวนอยู่งั้นแหละ
นั้นเรื่องของครูบาอาจารย์เป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญมากล่วงเกินกันไม่ได้นะหลวงพ่อท่านให้คำหนึ่งเป็นคาถาไว้ตอนที่อาตมาเข้ามาใหม่ๆยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้บวชนะเป็นบ้าขาวมาบวชบ้าขาวนี่แหละเจอท่านก็กราบท่านบอกอะไรให้หน่อยนะวัดนี้เป็นวัดกรรมฐานไหว้พระได้บุญตำหนิพระได้บาปเราก็ครับนะก็นึกจะไปตำหนิทำไมเรื่องพระใช่ไหมพอไปเข้าคอร์สมันได้สมาธิโยมจิตมันสงบกลับมาถึงนี่ได้ผลเลยมองเห็นพระทำแหมพระมีเวลาต้องเยอะไม่ไปทำไอ้นี่ทำไมนะเนี่ยมาทำอย่างเงี้ยสงบโอ้โหมีความสุขขนาดเราเนี่ยศีล8เรายังทำได้แน่ตัวใหญ่เกิดขึ้นเลยตัวตนเกิดเลยขนาดเราศีล8ยังทำได้นี่227ดูดิไปทำตัวไม่สงบไม่เป็นสมณะเลยแน่พอตรงนี้ปุ๊บเสียงหลวงพ่อก็แววไปแล้วไหว้พระได้บุญนะตำหนิพระได้บาปเราก็ดูขึ้นมาปุ๊บหนึ่งงั้นก็กลับมาดูเราว่าเป็นงั้นหรือเปล่าก็อย่าเป็นงั้นก็แล้วกันพอมาเป็นพระเจออีกเหมือนกันก็เป็นเราก็ใช้วิธีนี้โยมใหม่ๆก็ดึงกลับมาเงี้ยดึงยาวเหมือนกันก็พยายามต้องดึงดึงกลับมาดึงกลับมาพอจะตำหนิเขาก็เอามาตำหนิเราจะตำหนิเขาก็เอามาตำหนิเราบ่อยเข้าไปเข้าตอนนี้เคยชินโยมจนชำนาญเคยชินแล้วอีทีนี้จิตไม่ออกเลยไม่ไปตำหนิใครแล้วเพราะรู้เลยว่าไอ้ตัวตำหนิคือจิตเราแล้วมันสัญญามันก็จำไว้ที่เรานี่แหละแล้วต่อไปนี่คือกรรมตัวนี้มันก็ออกมาเล่นงานเราเลยเพราะฉะนั้นจิตที่เลวร้ายที่สุดคือจิตที่ตำหนินี่แหละคนทำไปแล้วปฏิบัติไปแล้วเดี๋ยวจะรู้ถ้าเข้าถึงจริงๆแล้วเดี๋ยวจะรู้ไอ้ความกตัญญูต้องเกิดถ้าไม่เกิดก็ยังเข้าไม่ถึงให้เก่งแค่ไหนก็ยังไม่ใช่เหมือนโพธิราไปลานเปล่าที่หลวงพ่อท่านเคยเล่าประจำบ่อยๆเก่งมากจะปริยัตินี่เรียนรู้มาจำแม่นหมดเลยเก่งใครถามอะไรตอบได้หมดอะไรต่างๆแง่มุมโหฟังแล้วรู้สึกเหมือนท่านจะสำเร็จปรากฏว่าลูกศิษย์เป็นพระอรหันต์หลายรูปเยอะแยะมากแต่อาจารย์ยังไม่ไปไหนเลยยังปุถุชนอยู่เลยนะยังไม่ขึ้นโสดาบันเลยซ้ำนี่เก่งตอบอะไรได้หมดเลยพอมานั่งเฝ้าที่พระเจ้าก็อ้าวโพธิละไปลานเปล่ามาแล้วอ้าวโพธิละไปลานเปล่าไปแล้วแต่ก็พูดแบบตำหนองให้สตินั่นแหละจนตรงนี้ก็รู้สึกเอ๊ะทำไมเนาะพอพระป่ามานี่โอ้โหพระเจ้าต้อนรับให้เข้าเฝ้าเลยแต่เรามานี่เราสอนอยู่ในเมืองเราระดับอาจารย์ใหญ่นะรู้หมดลูกศิษย์ก็เป็นพระอรหันต์เยอะทำไมท่านมาหาว่าเราไปลานเปล่าก็คิดพิจารณาอยู่เหมือนกันจนกระทั่งวันหนึ่งก็เลยคิดว่าแสดงว่าเรายังไม่ถึงไหนก็เลยไปให้พระช่วยสอนให้ไงทุกองค์ก็รู้หมดเลยว่าท่านทิฏฐิมากดังนั้นไปให้พระสารีบุตรท่านก็โยนต่อไปพระโมคคัลลาพระโมคคัลลาก็โยนต่อไปพระอานนท์พระอานนท์ก็โยนต่อไปเรื่อยๆที่สุดแล้วก็ไม่มีใครกล้าสอนที่สุดก็โยนไปให้ลูกศิษย์คนหนึ่งเป็นลูกศิษย์ท่านอยู่เหมือนกันแต่เป็นสามเณรแต่สามเณรนี่สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็เลยให้ตรงนี้คือพระอรหันต์นี่ท่านจะรู้กันรู้ข้างในสภาวะจิตเนี่ยรู้จิตเข้าไปถึงกันได้จะต้องทำแค่ไหนแบบไหนก็เรียกว่าคนที่อยู่ในระดับของอุคติตัญญูบัวเหล่าที่หนึ่งเนี่ยแค่มองตาก็รู้เรื่องแล้วใช่ไหมไอเหล่าที่สองนี่ต้องพูดและอธิบายความถึงจะเข้าใจส่วนเหล่าที่สามในยะบุคคลเนี่ยก็ต้องพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกถึงจะพอเข้าใจแต่ยังเข้าใจส่วนเหล่าที่สี่นี่แอนตี้ยังไม่เข้าวัดก็เลยไม่ยอมเข้าใจแต่ก็ยังมีโอกาสอยู่เพราะเกิดเป็นมนุษย์มาพบพุทธศาสนาแล้วแต่ยังแอนตี้อยู่ยังไม่โอเคอยู่ยังมีโอกาสอยู่ชาติใดชาติหนึ่งก็จะต้องมีครั้งเข้ามาได้อยู่นั้นในทั้งสี่เหล่านี้ก็มีโอกาสหมดแต่เหล่าที่สี่นี่จะเป็นอะไรที่จะนั่นหน่อยเท่านั้นเองนั้นก็จะเป็นลักษณะที่พวกนี้พอหันรู้ก็ส่งไปถึงโน้นไปถึงสามเณรสามเณรบอกโอ้ยท่านอาจารย์ท่านเป็นอาจารย์กับผมแล้วผมจะไปสอนยังไงล่ะยังเป็นกันได้เลยท่านจะเชื่อเลยเชื่อท่านแน่ใจหรือว่าจะเชื่อแน่ใจถ้าผมสั่งอะไรจะทำได้นะทำได้อ้าวงั้นก็ตกลองดูก็สั่งให้ลงไปในน้ำลงไปในบ่อน้ำเดินไปแล้วมาถึงครึ่งตัวอ้าวขึ้นมาก็ขึ้นมาถึงปุ๊บอ้าวลงไปใหม่มันลงไปอีกตอนนี้ถึงหน้าอกแล้วเอ๊ะเนี่ยจะทำอะไรเราล่ะถึงหน้าอกแล้วเนี่ยว่าอ้าวงั้นขึ้นมา
ขึ้นมานั่งเสร็จอ้าวลงไปใหม่ชักเริ่มไอ้ดูที่หงุดหงิดไหมไม่หงุดหงิดแต่ออกอาการเหมือนกันนะแต่ก็มีแต่ก็เดินลงไปไม่ได้ไม่มีเน้นไม่สอนแล้วก็ไม่มีใครแล้วก็เดินลงน้ำไปจนถึงแค่คอแล้วเฮ้ยจะมิดแล้วเนี่ยเน้นจะให้เราตายจมน้ำตายมั้งเนี่ยยังนึกว่าไม่ได้เสร็จเน้นก็ว่าอ้าวขึ้นมาได้แล้วพอขึ้นมาเสร็จก็นั่งก็ทิฏฐิเบาไปแล้วมั้งเอาอย่างนี้ท่านอาจารย์ก็รู้ทุกอย่างหมดแล้วทุกอย่างรู้มาหมดเลยสมมติว่ามันมีจอมโป่งอยู่จอมโป่งหนึ่งนะแล้วก็มีรูอยู่6ช่องรูเข้าออกแล้วก็มีเหี้ยตัวหนึ่งมันเข้าไปในจอมปลวกเนี่ยทำไงจะจับเหี้ยตัวนี้ได้ท่านเปรียบเหี้ยตัวนี้เหมือนกับจิตของเราเนี่ยนั้นจะทำยังไงจะจับมันได้ท่านก็ไปเดินจงกรมก็พิจารณาตรงนี้จอมปลวกจอมหนึ่งก็คือตัวเรานะไอ้มีรู6รูก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจห้องช่องที่จะสัมผัสผัสสะกระทบกันงั้นช่องเข้ามีอยู่6ช่องทำยังไงอ๋อจะจับเหี้ยตัวนี้ได้ก็ต้องปิด5ช่องเปิดไว้ช่องเดียวก็ปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดปากลิ้นแล้วปิดที่กายก็มาดูจิตอย่างเดียวก็มารู้จิตเห็นจิตดูจิตเรื่อยไปจนกระทั่งในสุดจับจิตตัวนี้ได้ท่านก็สำเร็จพอสำเร็จปุ๊บเนี่ยท่านเขาเรียกว่าแตกฉานมากเพราะว่ามีความรู้สัญญาไว้เยอะไงเป็นปริยัติที่มีเยอะพอทำถึงจุดนี้ได้สำเร็จเนี่ยมันก็เกิดแตกฉานเลยรู้ละเอียดถี่ถ้วนบรรยายอะไรพูดอะไรนี่ได้เก่งมากเลยในทุนแล้วก็เลยต้องขอบคุณธรรมเนรเป็นอาจารย์นะเห็นไหมเนี่ยทิฏฐิมันเป็นตัวเนี้ยทิฏฐิมันยิ่งรู้มันยิ่งเข้าไปยึดคนยิ่งรู้มากก็เลยขวางตัวเองนั่นแหละถ้าคนไม่รู้อะไรเลยเนี่ยจะทำได้ดีจะทำได้ง่ายด้วยส่วนมากนะก็อีกนะอาตมามองแล้วเหมือนกับคนอยู่ระดับชั้นกลางมัชฌิมาอีกแหละที่จะได้รู้สุขรู้ทุกข์อยู่ไอ้ที่รวยๆมากก็เพลินๆอยู่ในกามคุณ5ก็ไม่ค่อยมาเท่าไหร่หรอกแต่มีประเภทที่ก็มีพื้นฐานแล้วก็ขึ้นไปรวยพื้นฐานจากธรรมดาแล้วขึ้นไปรวยอันนั้นอีกแบบนั้นก็จะเป็นคนใจบุญมันเยอะเหมือนกันไอ้คนที่จนเยอะๆก็ไม่ค่อยได้มาถูกไหมก็มีแต่ห่วงในเรื่องทำมาหากินไม่พอนั้นอย่างโยมเนี่ยชั้นกลางๆนี่แหละมีพอใช้แค่เศรษฐกิจพอเพียงก็ใช้ได้แล้วเนาะพอมีพอใช้นะอยากกินก็ได้กินนะอยากก็ได้อะไรก็ได้ก็พอแล้วเนาะพอมีพอกินอยากมีอะไรก็มีอยากจะกินแล้วก็กินก็ได้ไม่ต้องมากกว่านั้นเลยพอรวยแล้วก็ทุกข์รวยมากก็ทุกข์มากนั้นปัจจุบันเนี่ยสุขภาพเป็นตัวสำคัญต้องเน้นสุขภาพไว้ได้ถ้าสุขภาพเราไม่ดีก็เดือดร้อนคนข้างเคียงอีกเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรารักคนข้างเคียงอยู่ในครอบครัวเนี่ยก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีจะไม่เดือดร้อนเขาอันนี้ก็เป็นวิธีการมีคำถามอีกไหมถ้าไม่ให้ไปถ้าให้ไปก็ไม่ต้องถามแล้วไปเลยหรือเปล่าเอาว่าเจ้าแผ่นพับมาแจกก็เลยตอนเดินมาเห็นอยู่มันเท่าไหร่แต่ถ้าใครสนใจก็ไปแวะเอาได้ที่นวากะนะแต่มาอยู่ตรงนั้นเป็นแผ่นพับที่จะบอกวิธีการก็เรียกว่าวิธีการฝึกอริยทรัพย์เอาสะสมเอาไว้ให้กับตัวเองวันละไม่เกิน15นาทีอยู่ตื่นมาก็กราบพระตั้ง5ครั้งใช่มั้ยกราบที่หมอนเรานี่แหละยังไม่ต้องล้างหน้าแปรงฟันด้วยอย่างนั้นได้เปลี่ยนใจกราบหมอนเลยตื่นปุ๊บก็กราบเลยกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์นี่ก็เรียกว่าบูชาบุคคลที่ควรบูชาก็เป็นมงคลอันสูงสุดได้มงคลแล้วตื่นขึ้นมาเราใช้จิตนะเราไม่ต้องไปกังวลถึงเรื่องร่างกายเราไม่สะอาดไม่ต้องทำสะอาดหรอกตื่นมาก็เอาเลยอาจจะดื่มน้ำอุ่นแล้วแก้ว2แก้วก็ได้นะช่วยเสริมตรงนี้เสร็จแล้วก็ มีการเริ่มต้นการทำงานกลับมา5ครั้งเสร็จแล้วเราก็นโม3จบนโมก็แปลว่าน้อมน้อมใช่ไหมขอน้อมน้อมผู้มีพระเจ้าการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นบุญใน1ใน10ของบุญกิยาวัตถุ10
นะก็เป็นบุญเกิดขึ้นแล้วแล้วการน้อมน้อมถ่อมตนเป็นอะไรพรนั้นประเสริฐย่อมมาเกิดแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่นี่คือพรนั้นก็ได้นโมนี่ก็ได้บุญด้วยได้พรด้วยแต่แล้วเราก็นโมจบแล้วก็พุทธังสนังคาถามิธัมมังสนังคาถามิสังฆังสนังคาถามิอันนี้คือการเข้าถึงไตรสรณคมนะวิธีการก็คือการเข้าถึงตรงนี้ทุติยมปิตติยมปิเป็นพุทธานิยมที่ถูกต้องเลยเป็นพุทธมามกะเสร็จแล้วก็ข้าพเจ้าสมาทานศีล5ข้อแค่นี้แหละไม่ต้องปานาติปาตาเวอันนั้นมันเป็นพิธีกรรมนะเดี๋ยวพูดมันเป็นภาษาบาลีเราภาษาไทยที่เรามีเจตนาที่จะไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจาเพราะฉะนั้นเมื่อเราสมาทานเองเนี่ยมันได้อานิสงส์สูงขึ้นอีกชั้นหนึ่งมันสมาทานมันมี3ระดับ1สมาทานวิรัติรับจากพระเพราะเราไม่รู้ก็เลยมาเรียนรู้จากพระอันที่2ก็เรียกว่าสัมปตะวิรัติคือวิรัติด้วยตัวเองนี่สูงขึ้นอีกชั้นหนึ่งเพราะเรามีเจตนาเองแล้วแต่รับจากพระนี่อาจจะไม่เจตนาก็ได้บางทีก็ไม่อยากรับแต่ว่าเดี๋ยวจะถวายทานสักหน่อยก็ต้องรับสักหน่อยรับเสร็จกลับไปก็ไปแล้วตามเรื่องตามราวก็ไม่ได้รักษาจริงหรอกก็มีอันนั้นก็แล้วแต่ถ้าเรามีเจตนาเองเนี่ยมันเริ่มแล้วเมื่อเรามีเจตนาเองที่จะวิรัติเองบ่อยเข้าศีลเนี่ยมันเข้าไปในใจเลยนะในที่สุดสุดท้ายเราไม่ต้องวิรัติแล้วก็เรียกเป็นสมุเฉทวิรัติศีลมั่นคงในใจตรงนี้ใกล้โสดาบันแล้วถ้าศีลเข้าไปอยู่อย่างนั้นศีลพระตะปามาสไงตัวนี้แหละไม่ลูกคำในศีลแล้วไงเอาเข้าไปในใจเลยเพราะฉะนั้นที่อาตมาแนะนำตัวนี้เพื่อเป็นเส้นทางที่จะเดินต่อไปสู่ตัวนี้เพราะฉะนั้นศีลเป็นแม่ศีลเป็นตัวหลักเลยการรักษาศีลเท่านั้นแหละฝึกสติแล้วเห็นไหมที่บอกว่าบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติงั้นตัวศีลเป็นสติไงคือการสำรวมระหว่างกายกับวาจาใช่ไหมเราก็ใช้จิตที่มีสติมาสำรวมระหว่างกายกับวาจานี่คือเรียกว่าฝึกสติแล้วบนพื้นฐานของศีลด้วยฝึกไปฝึกมาแล้วกำหนดรู้กายรู้ใจรู้กายวาจากายวาจาจะคิดก็จะพูดก็คิดก่อนจะทำอะไรก็คิดก่อนมีตัวคิดตัวสติเราเยอะนักเข้ามันก็ไม่ไปคิดข้างนอกพอไม่ไปคิดเรื่องข้างนอกมันหยุดคิดพอหยุดคิดก็จิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวก็ข่มสติไม่ออกนอกกายนี่คือสมาธินั้นนี่อย่างย่อมรรคองค์8แล้วก็วิปัสสนาย่อหลวงปู่ก็คือที่เห็นที่ชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยได้ยินที่ชอบก็ไม่ว่าที่ไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยได้กินที่ถูกใจก็ไม่ว่าไม่ถูกใจก็ไม่ว่าก็เฉยรสชาติที่ถูกลิ้นไม่ถูกก็ไม่ว่าก็เฉยเนี่ยรู้แล้วไม่ว่ารู้ไม่ว่าถ้ารู้แล้วเฉยมันบังคับให้เฉยอยู่แต่ถ้ารู้แล้วไม่ว่ารู้ไม่ว่าจนกระทั่งมันเฉยได้นี่ปริยัติปริยัติคือเฉยแต่ปฏิบัติคือไม่ว่าอยากจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพของมันนะปริยัติคือตัวเฉยแล้วเพราะนั้นในปริยัติเนี่ยเราจะยกออกมาปฏิบัติเนี่ยเรายังไม่รู้ช่องทางหรอกนอกจากครูบาอาจารย์ท่านให้นี่แหละเราจะเข้าใจนะพอไม่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่มันจบนะมันก็ค่อยขัดไปเรื่อยๆไม่ว่าไปเรื่อยไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่าก็ยังขัดใจอยู่เนี่ยไม่ว่านะเข้าอยู่ๆพอเห็นปุ๊บเฉยพอได้ยินปุ๊บเฉยนี่ถึงสภาวะแล้วที่เรียกว่าสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินอันนี้ก็ใกล้จะสำเร็จนะพายะสำเร็จด้วย2คำนี้นะสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินนี่เข้าถึงเลยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่คือทางลัดของวิปัสสนาแต่อันแรกเป็นทางลัดของก็มรรคมีองค์8ที่หลวงพ่อให้นั้นโยมโชคดีถึงบอกไงจับประเด็นนี้แค่นี้แล้วทำแค่นี้โยมอย่าไปคิดอะไรเยอะอย่าไปหาวิธีอะไรอย่าไปเอาให้มันพิเศษเพราะฉะนั้นความพ้นวิเศษกลับกำเริบเสร็จเป็นตัวตนถ้าความพ้นวิเศษไม่กลับกำเริบตัวตนมันหายมันหมดตัวตนนะมันหมดตรงนี้นะใครว่าเก่งๆต้องเก่งๆนะตัวดีนั่นแหละตัวเป็นปัญหาเลยล่ะตัวยึดเข้าไปแล้วนะเก่งไม่มีปฏิบัติธรรมจะไม่มีเก่งหรอกมีแต่หมดไปความทุกข์ความโศกความโรคภัยมันหายไปความหงุดหงิดเรื่องงานลำคาญใจมันหายไปความเก่งกาจอำนาจของเรามันหายไปมันมีตัวกูของกูมันหายไปในที่สุดโลภโกรธหลงมันก็หายไปมันก็ว่างอ่ะดิใช่ไหมนี่มันว่างจากสภาวะอย่างนั้น
ราะฉะนั้นถ้าทำแล้วได้ก็กูได้หนักๆเข้าตัวเบลอเลยยิ่งได้สมาธิได้วิปัสสนาโอ้โหกูใหญ่มากใครไปไหนได้ใครจะมาขวางกูนะเห็นป่ะอาจคิดให้ดีอยู่นะพระเจ้าก็บอกแล้วปฏิบัติมันไม่ได้อะไรแต่การที่ทำให้หมดไปเนี่ยนะมันไม่ง่ายเหมือนกันนะมันต้องใช้ความพยายามพอสมควรใช่ไหมเพราะนั้นเรามาทำแบบนี้อย่างที่จะมาว่าเนี่ยทำให้มันเคยชินเริ่มต้นอย่างที่บอกแล้วกลับพระ5ครั้งนโม3จบแล้วก็ไตรสรณคมเสร็จแล้วข้าพเจ้าสมาทานศีล5ได้แล้วแล้วก็หยิบตังค์มา1บาทเอาบาทเดียวนะถ้าไม่มีบาทก็ไม่มีร้อยไม่มีล้านนะก็หยิบมาก็อธิษฐานเลยนิพพานปัจจโยโหตุไม่ขออะไรเป็นปัจจัยเพื่อการพ้นทุกข์แล้วก็หยอดกระปุกเอาไว้นี่คือปรมัตถทานทำบาทเดียวอานิสงส์มากกว่าที่เราทำเป็นหมื่นๆแล้วปรารถนาให้นู่นนี่เอาทำบุญหมื่นจะคูณขอให้สวยขอให้รวยขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งไอ้อย่างนี้ค้าขายไม่ใช่ก็เรียกพุทธภาณนี้ตัวจริงเลยล่ะโยมไม่ใช่ทำบุญไม่ใช่เสียสละจริงๆเห็นไหมแต่บาทเดียวเนี่ยเราไม่ได้ไปไหนเป็นปัจจัยเพื่อการพ้นทุกข์เพราะเส้นทางมรรคองค์8ที่เราเดินไปเนี้ยต้องใช้เสบียงไปไอ้ตรงนี้เป็นเสบียงเพื่อจะไปเท่านั้นเองนั่นเป็นการเสียสละออกแล้วก็เสร็จแล้วเราก็นั่ง นั่งอยู่กับที่ใช่มั้ยนั่งอยู่บนเตียงกลับเสร็จแล้วก็นั่งแล้วก็นึกถึงศีรษะปลายเท้าด้านหลังลงไปแล้วก็ขึ้นมากําหนดรูปนั่งแล้วก็ลงไปกําหนดรูปนั่งแล้วก็ขึ้นมาด้านข้างแล้วก็ลงไปด้านหน้าขึ้นมากำหนดรู้รูปนั่งนี่ทำเขาเรียกว่าอิริยาบถหลักทำแล้วกำหนดรู้ขณะนั้นปัจจุบัน พอเสร็จแล้วก็หายใจเข้าปอดไป3รอบทางจมูกแล้วก็ออกทางปากยาวๆจนมันหมดค่อยๆดูไปวิธีนี้ถ้าโยมตื่นมาตอนเช้าถ้าเวลาตีสามถึงตีห้าจะทำให้ปอดมันดีนาฬิกาชีวิตก็บอกปอดกำลังทำงานช่วงตีสามถึงตีห้าแล้วด้วยวิธีนี้ออกซิเจนจะเข้าไปทั่วร่างกายช่วยป้องกันและรักษามะเร็งได้นะตรงนี้หายใจเข้าปอด3 รอบพอเริ่มต้นที่เหลือจะทำนานกว่านั้นก็ว่าไปให้ชำนาญซะก่อนพอเข้าปอด3 รอบเสร็จก็มาเข้าท้อง3 รอบอีตอนเข้าปอดมันเข้านะแต่อีตอนพอจะหายเข้าท้องไม่พอง ก็หายใจออกก่อนใช้เซ็นเซอร์ช่วยก็แล้วยกนิ้วชี้ขึ้นมาแล้วก็เป่าช้าๆไปเบาๆไปเรื่อยๆสังเกตท้องเรามันจะแฟบลงไปแฟบลงไปแล้วเป่าจนกระทั่งพอทนได้ทนไม่ได้แล้วก็หยุดนิดนึงหยุดปุ๊บแล้วก็หายใจทางไหนทางจมูกเข้าแล้วก็จะสังเกตตรงท้องก็จะพองออกมาพองออกมาจนพองสุดพองแล้วหยุดชั่วขณะแล้วก็เป่าใหม่จนมันออกไปหมดท้องแฟบเลยต่อทนไม่ได้แล้วหยุดนิดนึงแล้วก็หายใจเข้าอีก3 รอบพอเหมือนกันหายใจเข้าทั้งปอดทั้งท้องนี่ทั่วเลยเสร็จแล้วเราก็อุทิศส่วนกุศลเลยตอนนี้อุทิศไปเลยในใบนี้อาตมาจะบอกอุทิศส่วนกุศลเหมือนกับที่อาตมาเคยนำสวดเนี่ยอุทิศได้ไขมังครอบคลุมหมดได้ทั้งหมดตามที่พบภูมิเราจะได้ไม่สงสัยว่าบุญที่เราส่งถึงหรือเปล่าบุญที่ของการทำจิตให้สงบแค่ช้างกระดิกหูและลิ้นไก่กระพือปีกเนี่ยมันมีอนุภาพมากมีพลังงานเย็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่กระจายไปถึงทุกภพภูมิเลย31ภพภูมิมีอะไรข้างล่างก็จะเป็นอบายภูมิ4มีนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานใช่ไหมแต่มาถึงภูมิมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ภูมิก็เป็น5ส่วนขึ้นไปก็เป็นสวรรค์ภูมิมี6ใช่ไหมก็เป็น11 6กับ5ก็เป็น11แล้วก็ขึ้นจากสวรรค์ไปก็เป็นพรหมภูมิพรหมภูมิก็มี20มีรูปภูมิ16กับรูปภูมิ4ก็มี20ชั้นทั้งหมดก็เป็น31เราส่งถึงพรหมเลยนะเห็นไหมไม่ใช่ธรรมดาเพราะนั้นจะรู้ได้ไงรู้ได้โยมทำไปเรื่อยๆเนี่ยจะเห็นว่าส่งได้ถึงจริงนั้นตื่นเช้ามาเนี่ยเราได้หมดเลยได้มงคลได้บุญได้พรได้ฐานได้ศีลได้ภาวนาครบเลยนะครบตามที่พระเจ้าสอนเลยใช้เวลาไม่ถึง15 นาทีนี่คืออริยทรัพย์ที่เราจะเก็บสะสมไว้ในใจเรา
ก็บไว้ที่สัญญาตัวนี้เมมโมรีคือตัวบันทึกกรรมตัวนี้แหละแล้วเราก็จะได้ไปใช้ต่อไปไม่งั้นบางทีเนี่ยเราทำเนี่ยบางทีก็ยังมีเห็นไหมเข้ามาในวัดนี้แล้วก็ตามบางคนก็ขาดทุนนะไม่ได้กำไรหรอกมัวแต่ตำหนิคนนั้นตำหนิคนนี้ไปว่าพระองค์นั้นองค์นี้ขาดทุนเยอะขาดทุนจริงๆไม่ใช่เรื่องของเราเลยแต่มันโหลดไม่ได้ไงแล้วเข้ามาแทนที่จะทำก็ไปตำรวจตรงโน้นตำรวจตรงนี้ไม่หลบไม่โอ้สู้ไม่ไหวมันก็ไปโน้นมั่งนี่มั่งแล้วเชื่อไหมมันก็เป็นกรรมมันเป็นทั้งหมดเลยยิ่งทั้งข้างหน้าอยู่ก็จะเห็นก็อย่าไปตำหนิใช่ไหมเห็นเปรตก็อย่าไปตำหนิเขาก็เป็นของเขาก็เรื่องของเขาก็น่าสงสารแล้วก็แผ่เมตตาไปมันก็จะง่ายขึ้นนั้นมาเนี่ยเพื่อมาฝึกฝนมาอบรมมาฝึกฝนอบรมจิตใจเราให้มันดีพัฒนาขึ้นแล้วก็เป็นการสร้างบารมีบารมีคือภาวนาแบบนี้แหละเพราะว่าการปฏิบัติสติเนี่ยไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนอยู่ในอิริบทใดๆก็แล้วแต่ที่ฝึกฝนสติอยู่เนี่ยท่านบอกว่าเป็นเมตตาภาวนาพัฒนาเมตตาให้เกิดขึ้นด้วยจิตจะอ่อนโยนลงมาจิตจะเย็นลงมาถ้าปฏิบัติแล้วจิตไม่เย็นจิตไม่อ่อนโยนถือว่าใช้ไม่ได้ผิดทางเปลี่ยนทางได้เลยเพราะฉะนั้นปฏิบัติแล้วเนี่ยมันจะต้องมีจิตอย่างนี้แล้วก็จะเกิดเป็นเมตตาสะสมอยู่ในเมมโมรีนี่มีอีกเหมือนกันเมตตาตัวนี้ถ้าสะสมไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยโยมปฏิบัติมากไปเดี๋ยวจะรู้เองความโกรธมันหายไปนะไอ้เมตตาตัวนี้จะไปฆ่าความโกรธของเราได้มันความโกรธไม่มีใครอยากโกรธหรอกแต่ไม่รู้จะทำไงมันถึงจะหายได้ด้วยวิธีนี้แหละพุทธเจ้าบอกมาแล้วนะก็ทำให้มันแบบเคยชินตรงนี้ได้ในสุดพอดับความโกรธได้เป็นไงก็เรียกว่าปิดนรกแล้วความโกรธเป็นเหตุให้ไปนรกก็ปิดนรกได้แต่ถ้าไปดับความโลภอีกอะยากสักหน่อยแต่ก็ทำได้ก็ปิดเรื่องเปรตไม่ต้องไปแล้วเปรตไม่ไปแต่ถ้าดับความหลงได้ล่ะไม่หลงลูกหลงบ้านหลงหลานไม่หลงรับสมบัติไม่หลงของรักของห่วงแล้วหมดจากเดรัจฉานได้เห็นไหมก็ต้องไม่ต้องไปเป็นจิ้งจกตุ๊กแกหมาแมวแมลงสาบหนูฟ้าบ้าน นี่เรื่องจริงๆโยมที่พูดมาเนี่ยโยมฟังแล้วโยมพิจารณาเอาทำไมเป็นเหตุให้เกิดอย่างนั้นเพราะอะไรแล้วมันก็จะเป็นของมันหลายๆอย่างงั้นโยมให้ทานไว้รักษาศีลไว้ภาวนาดีไว้เนี่ยมันไม่เสียเลยนะมันใช้ได้ตลอดไปด้วยอย่างที่อาตมาเคยยกตัวอย่างสมมติโยมไปเกิดเป็นสัตว์อะไรก็ได้เอาสมมติเราเป็นหมาก็แล้วสุนัขนะใช่ไหมโยมให้ทานไว้ดีเนี่ยโยมก็จะไอ้หมาตัวนี้ถูกเลี้ยงดีมากอาหารการกินดีไม่ต้องไปอยู่ข้างถนนไปหากินแบบนั้นโดนเขากัดอีกใช่ปะจะมีคนเอาไปเลี้ยงอย่างดีถ้ารักษาศีลไว้ดีก็ไอ้หมาตัวนี้สวยนะใช่ไหมก็ถูกตาใครเห็นก็ชอบถ้าภาวนาไว้ดีอ่ะไอ้หมาตัวนี้ฉลาดเห็นไหมนี่คือเหตุผลเหตุปัจจัยที่จะตามไปส่งผลหมดเลยจนไปเกิดเป็นสัตว์เป็นอะไรมันก็จะมีสภาพอย่างนี้ออกมาที่จะแตกต่างได้เห็นชัดเจนงั้นผู้ภาวนาเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์มาเนี่ยท่านก็ผ่านตรงนี้มาผ่านสัตว์ต่างๆมาแล้วแล้วลักษณะของโพธิสัตว์คือมีลักษณะเด่นเลยใช่ไหมเป็นเผือกก็มีเป็นอะไรที่จะต้องเด่นกว่าเขาอะพอสร้างพวกนี้มาแล้วอานิสงส์ที่พระเจ้าเนี่ยปฏิบัติสร้างบารมีมาเสียสงไขกับหลายแสนหากับเนี่ยพระองค์ไม่เคยตำหนิติเตียนใครเลยด้วยอำนาจของการไม่ตำหนิติเตียนใครเนี่ยพระองค์สามารถอยู่มาได้29ปีปราสาท3ฤดูอยู่แบบสุขบรมสุขสบายมากในโลกของมนุษย์ก็เรียกว่าเป็นอะไรเป็นโอรสของกษัตริย์แล้วก็จะเป็นเรียกว่าแอคติ้งกษัตริย์แล้วว่างั้นเถอะตอนนั้นก็สบายมากเดือแค่ไม่ตำหนิติเตียนเท่านั้นเองก็น่าคิดเนาะเพราะนั้นจิตเราเนี่ยไปตำหนิทำไมมันได้อะไรเวลาเราคิดเราลองถามตัวเองก็ได้ว่าที่คิดเนี่ยคิดเพื่ออะไรแล้วยังไงต่อนะลองถามตัวอย่างนั้นอย่าไปคิดว่าทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้อะไรยังไงไอ้ตรงนี้เกิดไม่ยอมดับแต่ถ้าถามว่าคิดเพื่ออะไรเนี่ยตัวดับถ้ายังไม่ดับแล้วถามว่าเราคิดเพื่อนี้แล้วยังไงต่อเนี่ยจะดับนี่คือการดับทุกข์นะเป็นวิธีการดับแบบหยาบในการที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันเนี่ยจะทำให้เราได้ความรู้สึกที่ดีขึ้นมาได้จิตใจก็จะผ่อนคลายจากความเครียดต่างๆ
จะมีแนวทางมีความคิดเวลาคิดอะไรไม่ออกไปเดินคิดโยมอย่าไปนั่งคิดมันจะคิดออก นี่คือวิธีการเพราะอีบทเราเนี่ยช่วยแก้ไขในการปฏิบัติถ้าง่วงให้ยืนขึ้น ขอไปถ้าง่วงให้ยืนถ้าคิดมากให้เดินไม่ให้นั่งด้วยไปเดินแต่ถ้าเดินแล้วยังไม่หายคิดมากจนเครียดเอาไปนอนแต่นอนสีหาสายญาตินะสีหาสายญาติเนี่ย จะคลายเครียดได้ดีนี่คืออิริยาบถในการที่จะใช้ในการปฏิบัติได้ใช่ไหมเพราะนั้นนั่งนี่ทำอะไรจริงๆนั่งนี่คือเข้าฌานเพราะฉะนั้นอิริยาบถนั่งเนี่ยสงบยากที่สุดอยากจะบอกสงบยากที่สุดด้วยเพราะนั่งแล้วมันหนักไปทางคิดนะมันเคยคิดพอคิดจบก็หลับ เป็นอย่างนั้นนะโยมอิริยาบถนั่งเนี่ยนั่งกันได้ไปนานแล้วใครถ้าชอบนั่งแล้วไปติดสมาธิในตรงนั่งมันจะนั่งนานพอนั่งนานต่อไปไงพออายุล่วงเลยเป็นปัญหาทั้งเรื่องของสุขภาพเรื่องกระดูกเรื่องเอวเรื่องอะไรเนี่ยเป็นกันเยอะคนที่ทำสมาธิเนี่ยงั้นเราต้องคิดความสมดุลความที่มันบาลานซ์กันเนี่ยอีบทยืนเนี่ยจะสงบได้เร็วแต่ไม่ค่อยมีคนทำโดนกระแทกใจมากไปได้ไงไม่รู้ฮะท่านก็พยายามให้นะท่านก็พยายามที่จะพูดหาอุบายที่จะทำให้เราทำได้ใช่ไหมแต่เชื่อไหมว่าจิตเนี่ยมันชอบปลอบประโลมมากกว่าต้องค่อยๆปลอบประโลมใจหน่อยเดียวเขาจะไปเพลินปิติเกิดได้ต้องมันเป็นอุบายอีกเหมือนกันเราก็ฟังสักแต่ว่าได้ยินไงได้ยินก็ไม่ว่าใช่ไหมแล้วเราก็น้อมของเราเองนี่ก็เรียกมีอุบายก็สามารถทำได้แล้วเป็นข้อสอบที่ดีสำหรับโยมใช่ไหมถ้ายอมข้ามอารมณ์ได้ก็สุดยอดมันเป็นข้อสอบที่ดีจริงๆนะทำให้เราได้เข้าใจทุกอย่างเนี่ยพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้ตลอดโยมจะไปตั้งแง่กับวิกฤตใช่ไหมพลิกวิกฤตปุ๊บเป็นโอกาสนี่เป็นวีรบุรุษได้เลยกันวีรสติเกิดขึ้นตรงนี้นะพลิกกลับมาหาตัวเราอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่กลับมาที่กายเราก่อนมารู้กายใจแล้วก็ปล่อยตั้งมันไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับมติกายใจนี่เขาเรียกสติมาปัญญาเกิดจริงๆยอมทดลองดูได้จะมีปัญหาใครจะไปโกรธใครปุ๊บกลับมาหาตัวก่อนปุ๊บดูกายดูใจอย่างน้อยมันลงไปกว่าครึ่งแล้วพอเผลอมันพลิกปุ๊บเดี๋ยวไปโกรธเขาทำไมเขาโกรธนั่นเขาลงนรกไปแล้วนี่หว่าเขาโกรธมันไปนรกใช่ไหมแล้วเราไปโกรธเขาลงนรกต่ำกว่าเขาโอ้โหโง่จริงๆไม่เอาดีกว่ามันมีชั่วขณะเดียวนะชั่ววิเดียวเนี่ยมันคิดตรงนี้ได้เลยสตินี่เร็วสติจะมีกำลังสติจะเป็นตัวเรียกปัญญามาใช้โยมเพราะฉะนั้นตัวนี้แหละถ้าสติอ่อนมันก็ขี้ลืมปัญญาก็อ่อนลงสติอ่อนไปก็ขี้หลงหลงสติแล้วก็ขี้โกรธก็ขาดสติเอาคิดจนมากๆจนกระทั่งในที่สุดเสียสติบ้าเลยเสียเลยมั้ยเสียสตินี่ซ่อมยากแล้วเพราะฉะนั้นเรายังมีอยู่สติเรามีแต่ไม่สมบูรณ์เราก็ค่อยๆพัฒนาก่อนพัฒนาสติเข้าไปเพราะนั้นการฝึกสติไม่ได้มีอะไรเสียเลยนะมีแต่ได้ก็ได้พระเจ้าบอกสติมากเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นสติจะเป็นตัวคุมก็เรียกว่าบ่มอินทรีย์ทั้ง5อินทรีย์2อย่างจะเสมอกันศรัทธากับปัญญาจะเสมอกันด้วยสติวิริยะกับสมาธิจะเสมอกันด้วยสติเพราะนั้นการฝึกฝนทุกอย่างต้องมีสติเข้าไปนะสติไม่ได้เสียเพราะฉะนั้นทำแบบดีก็ทำไม่ดีก็ทำไม่ได้หรอกทำไปแบบไม่รู้แหละก็จะทำจะดีหรือจะดีจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นแต่เราก็จะทำก็แค่จะทำเท่านั้นเองนึกว่าถ้าไม่ทำเดี๋ยวก็ไม่จ่ายเงินเดือนอย่างนั้นได้ไหมต้องทำสติแบบนั้นเอาผลประโยชน์มารอมันก็อาจจะได้ผลตรงนั้นก็ได้หมดยกมีอะไรถามไหมตอนนี้ให้โอกาสสุดท้าย